สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมนะครับคุยโมเวิร์ด EP ที่122หรือ122มาแล้วครับใช่ฮะวันนี้ต้องบอกว่าแขกรับเชิญเราครับโอ้โหต้องบอกว่าถ้าเกิดใครที่อยู่ในเกมชูตติ้งเนี่ยเขาอยู่ชื่อเขาเนี่ยอยู่กับวงการชูตติ้งเนี่ยมานานเลยนะเขาเรียกว่าข้ามตั้งแต่ยุคเกมตั้งแต่เมื่อก่อนเกม55พูดแม่งเลยเคาน์เตอร์เนี่ยนะอย่าไป55 Tactical อะไรเลยตั้งแต่เคาน์เตอร์จนมาถึง Valorant จุดเกิดเขาเลยนะใช่เราจะได้รู้จักเขามากขึ้นในวันนี้แน่นอนนะครับแต่ก่อนจะไปพูดคุยครับขอบคุณสปอนเซอร์กันขอบคุณสปอนเซอร์ของเราเลยผู้สนับสนุนของเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มรีโอนะฮะทุเรียนไว้มันกว่านี่เองครับนี่ไงนอนะครับระดับประเทศทางประเทศ ASUS ROG ครับครับฮาร์ดแวร์ระดับโลกนะครับ I have CPU ครับครับคิดถึงการประกอบความคิดถึง I have CPU นะครับใช่เลย Fusion Far East ครับเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงระดับโลกนะครับครับแล้วก็ดูแลอย่างมืออาชีพเลยนะครับก็คือมีหลายแบรนด์ที่อยู่ในมือเขานะคุ้มครองกันได้อย่างตรงไปตรงมานะครับครับ Qboy ฮะวันนี้ต้องบอก Qboy เนี่ยมีมาฝากกันในส่วนของ Qboy X XL แมวมึนนะครับนี่กล่องตัวนี้ท่านผู้ชมเอ้ยโอ้แม่มาเป็นพิซซ่าคุณว่าใครเอาพิซซ่ามาแจกนี้นะฮะนี่ที่แม่มืนเป็นบ็อกเซตท่านผู้ชมนะฮะต้องบอกว่าบ็อกเซตตัวนี้เนี่ยนะฮะจะเปิดขายวันที่25มีนาคมนี้นะครับก็คือวันเสาร์นี้แหละเปิดขายทางออนไลน์ฮะเว็บไซต์ Shopee Lazada และ Qboy เองนะฮะพิเศษสุดๆครับที่งาน Zap on Sale นะครับหรือ Zap on Sale นะครับผมที่ Royal Hall Paragonโรยัลพารากอนฮอลล์ฮะขออภัยครับวันที่25 26มีบ็อกเซตขาย20เซตเท่านั้นนะครับและออนไลน์มีขาย80เซตนะฮะบ็อกเซตละ 1,490 บาทมีเสื้อยืดขาวดำละ690บาทคือง่ายๆมีทั้งบ็อกเซตขายแล้วก็มีขายแยกด้วยบ็อกเซตเนี่ยคุณจะได้ครบไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อกระเป๋าผ้าแคนวาสสติ๊กเกอร์เซตพวงกุญแจเฉพาะมีในบ็อกเซตเท่านั้นนี่คือความพิเศษของบ็อกเซตแต่ถ้าใครไม่สะดวกบ็อกเซตก็มีซื้อแยกได้เสื้อยืดหรือสีขาวหรือสีดำงง690บาทในครับผมหรือแม้กระทั่งแยกซื้อกระเป๋าผ้าแคนวาสใน890บาทสติ๊กเกอร์เซตใน150บาทแต่ถ้าพวงกุญแจเนี่ยเฉพาะในบ็อกเซตนี้เท่านั้นแต่ถ้าใครที่รับชมอยู่ถึงตอนนี้นะครับตอนนี้ใครดูอยู่กี่คนเนี่ย #Qboy ฮะแล้วเดี๋ยวทีมงานจะสุ่มแจกผู้โชคดี2ท่านนะรับเสื้อจาก Qboy ไปเลยสุ่มคอลเลคชันนะจ๊ะไม่ใช่ตัวของเคียวเคียนนี่ตัวนี้นะเคียนนี่ตัวนี้ก็ต้องคุณผู้ชมสุดท้ายแต่ท้ายสุดแล้วตรงนี้นะฮะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงจากเจ๊อ้วนนะครับผมเขาเรียกว่าข้าวเหนียวมะม่วงเจ๊อ้วนข้าวเหนียวมะม่วงเจ๊อ้วนเนี่ยเป็นมะม่วงฉ่ำนะฮะข้าวเหนียวหอมหวานอร่อยคือไม่หวานจนมากเกินไปถูกต้องเฮ้ยคนดูเยอะนะเนี่ยใช่ใช่นะครับแล้วก็ตามมาที่อย่างที่บอกมันมีอยู่3สาขาพี่อานครับสาขาแรกเนี่ยอยู่แถวบ้านผมเลยกระเลอพึกซึ่งอยู่ฝั่งที่ตรงไปกับแมนแมนนะครับแต่ตรงที่ถ้าตรงไปสาทรเนี่ยไม่เจอร้านนะครับผมให้ตรงไปทางกับแมนแมนนะครับผมหน้าหมู่บ้านเดวาน่าถูกต้องนะครับถูกต้องเลยครับแล้วก็สาขาที่2อยู่พุทธมณฑลสาย1ครับหน้า 7-Eleven ปากซอยตลาดคลองรัฐมยมและสาขาใหม่ล่าสุดไอคอนสยามชั้นทีโซนธนบุรีดีไลท์ครับเมืองสุขสยามใช่แล้วก็รวมไปถึงการออกบูธต่างๆด้วยใช่ของโคคุณต่อยนะก็ต้องบอกว่าตัวประเทศนะครับก็ติดตามกันได้นะครับแล้วรวมไปถึงนี่ฮะตอนนี้นะครับมีบูธโคคุณต่อยนะฮะแล้วก็ห้างสรรพสินค้าต่างๆคือเป็นงานโคคุณต่อยเนี่ยวันที่23ครับมีนานะถึง2เมษายนก็ติดตามได้ที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่ถูกต้องเลยโอเควันนี้ลาไปแล้วครับท่านผู้ชมสวัสดีครับเพิ่งเริ่มนะเหนื่อยเหนื่อยช่วงเหนื่อยของคุณโอนเซอร์ท่านผู้ชมเอ้ยนะแต่จะบอกว่าวันนี้คนเขียนสคริปต์ค่อนข้างง่อยพอสมควรบางอย่างเนี่ยนะเดี๋ยวคอมเมนต์อีกทีนึงนะโอเคโอเควันนี้ต้องบอกนะครับอย่างที่บอกไปแขกรับเชิญของเราในอีพีนี้ครับคุณจอนยาเส้นสวัสดีครับตอนบอกกูไปทำอะไรที่อะไรวันนี้ก็ไม่ขัดเลยจอยโอเซ่นนะโอเคครับผมเสียงเสียงโอเซ่ตาลสวัสดีครับสวัสดีครับได้ข่าววันนี้เพิ่งซ้อมเสร็จแล้วมาเลยครับผมซ้อมแล้วซ้อมก็ซ้อมทีมอ่ะพี่ตังจะตลกกับพวกกูบ้างนะตาลชื่อตาลแนะนำตัวเองอย่างเป็นทางการทีชื่อจริงนามสกุลชื่อนายชนาวิทย์นาคเชียนครับชื่อเล่นก็ชื่อตาลนะครับผมตาลมันหล่อขึ้นจะเห็นได้ชัดจริงตาลอยู่ไหนครับปีนี้เดือนปีนี้25เต็มครับ25รอถึงวันเกิดอ๋อโอเคนับปีคืออายุ25นะครับตาเป็นคนเกิดที่ไหนกรุงเทพไหมหรือต่างจังหวัดกรุงเทพเลยครับกรุงเทพมีพี่น้องไหมครับมีน้องสาวคนนึงครับเฮ้ยถ้าพี่ชายมันหล่อขนาดนี้น้องสาวมันต้องน่ารักขนาดไหนไอ้น้องสาวเราสวยไหมน่ารักไหมก็น่ารักครับตึ้งตึ้งใครมีวาบน้องสาวนะตอนนี้ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมโอเคมีน้องสาวคนหนึ่งตัวเองอย่างที่แสดงว่าตัวเองก็เป็นลูกคนโตนะครับโอ้โหวันนี้เข้าคอนเซ็ปต์เราเลยทำไมพ่อแม่เขานี่อีกแล้วเหรอแยกทางกันตั้งแต่เด็กแต่อยู่กับแม่เป็นหลักครับจอนอันนี้ทั้งตัวจอนเองและน้องก็อยู่กับคุณแม่ตั้งแต่เด็กต้องเกิดก่อนครับไอ้น้องสาวนี่คนละพ่อครับโอเคโอเคได้ได้
แต่ว่าตัวจอนอยู่กับคุณแม่เป็นหลักเลยเนาะใช่ครับตั้งแต่เด็กครับจำความได้ไหมครับต้องตอนนั้นเนี่ยหมายถึงว่าตอนที่คุณพ่อคุณแม่แยกทางกันขออภัยเนี่ยจอนโตแล้วรับรู้ไหมหรือว่าตั้งแต่เด็กที่ไม่รู้เรื่องเลยก็เด็กเลยครับไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมผมเกิดมาก็มีแม่มียายมีอะไรอยู่ที่บ้านอยู่กับฝั่งแม่หมดแล้วแต่ก็พ่อก็มีติดต่อมามั่งครับติดต่อนี่หมายถึงว่ามาหาหรือว่าแค่โทรศัพท์คุยกันมันจะเป็นช่วงอายุประมาณ 5-6 ขวบอะไรเงี้ยเขาจะพาไปเที่ยวตามงานแบบงานสำคัญงานวันพ่ออะไรเงี้ยเขาจะรับไปเที่ยวหรือว่ามีงานที่แบบงานทางญาติฝั่งพ่อเขาจะพาไปเที่ยวที่บ้านอ๋อก็มีบ้างที่จะมาเจอกันครับนะครับโอ้จอมรู้ไหมเนี่ยเราทำมาถึง122 EP เนี่ยคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันเนี่ยสัก120 90% ฮะไม่ก็110อ่ะน่าจะต้องมี อยู่ในยุคโอ้โหแขกเชิญทำไมเราเป็นอย่างนี้เราไม่ได้นัดนะท่านผู้ชมไอ้ห่าเอ้ยส่วนใหญ่นะก็จะมีปังแก้วอยู่โอ้โอเคโมเดิร์นเราโอเคเดี๋ยวเรามาย้อนรอยแล้วทำความรู้จักจอนหน่อยอย่างเราเนี่ยรู้จักจอนตอนที่จอนเข้ามาแข่งเตอร์แล้วอ่ะครับนะครับแล้วก็เราได้เห็นจอนเป็นนักแข่งแล้วก็อยู่ในฐานะผู้จัดกับคนพากย์จนปัจจุบันเนี่ยผันตัวเองไปที่ผันตัวเองไปเล่นแบบวอลเลย์บอลแล้วแล้วก็มีช่วงแบบหยุดเล่นไปด้วยกลับมาเล่นด้วยวันนี้ก็เลยจะมาพูดคุยทำความรู้จักจอนมากขึ้นจอนนี่บอกว่าโรงเรียนประถมเนี่ยป.1 ถึงป.6เนี่ยเอาสโคปตรงนี้ก่อนนะเรียนที่สิรินุสรณ์วิทยาครับที่ไหนแถวไหนวะบางบอนเนี่ยเอาอยู่พระราม2นี่เนี่ยเขาเกิดพระราม2เกิดพระราม2ครับกรุงเทพพระราม2คุณจำทองเนี่ยบอกบางขุนเทียนพระราม2เลยตอนนั้นเนี่ยถ้าจอนจำความได้เนี่ยตาจำความได้เนี่ยความเป็นอยู่ของครอบครัวที่อยู่คุณแม่คุณยายเป็นไงบ้างปานกลางสบายหรือถึงขั้นลำบากสบายเลยครับเพราะผมแบบไม่ได้เชิงเป็นตัวบ้านเป็นเชิงเป็นคอนโดสมัยก่อนก็เป็นสองห้องนอนอะไรเงี้ยครับโอ้อย่างนั้นเลยผมก็จะนอนกับแม่อะไรเงี้ยก็จะมีห้องนึงแบบยายเขาก็จะกลับมานอนบ้างอะไรเงี้ยเอาง่ายก็คืออยากกินอะไรได้กินครับอยากได้อะไรได้อะไรเงี้ยก็ไม่ได้แบบลำบากนะครับใช่ครับชีวิตดีคุณแม่ทำไรบอกได้ไหมแม่ผมไม่ได้ทำงานเลยสมัยก่อนเขาอาจจะทำเป็นอยู่ในสุขุมวิทเป็นตอนก่อนยายเขาเปิดบาร์ไว้ที่สุขุมวิทซอย22ครับก็จะเป็นแบบรวยซะแล้ว เปิดบาร์ไว้แบบมีคนมาแบบก็เหมือนแบบพวกฝรั่งอะไรเขามาเที่ยวอะไรกันเงี้ยครับครับมาอะไรอย่างนั้นโอเคนะครับมาก็เป็นประมาณนั้นก็คือเอาง่ายเด็กพลังสองนี่แหละใกล้ใกล้เราใกล้ไม่ใกล้เราโอเคช่วงประถมเนี่ยครับป.1 ถึงป.6 เนี่ยจอนไปโรงเรียนเองไหมหรือมีใครไปส่งเป็นรถรับส่งครับรถตู้อืมดูมีตังอะไรอ่ะไอ้สิสัตว์ก็บอกแล้วไปบอกว่านี่บ้าอะไรนั่นน่ะมึงอ่านออกยังไอ้จอนมันเป็นยังไงจริงไหมจอนมาบ้าตอนโตอ่ะกูรู้ว่ามึงจะปฏิเสธไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยมาบ้าตอนโตโอเคไม่เดี๋ยวก่อนได้ข่าวเมื่อกี้มึงซ้อมอยู่นะกูเห็นกูเดินผ่านมันรู้ไงมันติดตามมันรู้ว่ามาแล้วติดตามเราอยู่ติดตามเราอยู่ไอ้ดอนหนึ่งไอ้เฮ้ยกูชอบมาแล้วรถรับส่งตั้งแต่เด็กเลยเพราะชีวิตตอนนั้นเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยเป็นไงจอนคือไปเรียนกลับบ้านหรือว่ามีกิจกรรมอื่นๆที่โรงเรียนหรือว่าเล่นกีฬาหรือว่าเล่นเกมไหมตอนปฐมเนี่ยก็มีเริ่มเล่นเกมตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่7ขวบครับเท่าที่แม่ผมบอกนะว่าอายุ7ขวบก็วิ่งเข้าร้านเกมแล้วก็ชีวิตตอนนั้นก็คือกลับบ้านโรงเรียนก็ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรเลยก็นั่งรถตู้กลับบ้านเรียนกลับบ้านเรียนกลับบ้านจะมาคุกคีกับเพื่อนในหมู่บ้านมากกว่าอ๋อมึงโดนหนังยางได้เด็กมั้ยจอนตัวดีทำอะไรนะพี่โดนหนังยางกูชอบมันก็จะมีแบบเพื่อนผู้ชายผู้หญิงที่เขาเล่นกันมีเล่นซ่อนแอบหยิบลูกแก้วอะไรเงี้ยผ่านมาทุกข้างก็ผ่านมาเหมือนกันครับผ่านมาเหมือนกันนี่เขาบอกว่าเริ่มเล่นเกมตั้งแต่7ขวบเล่นเกมทั่วไปที่ร้านเกมคือเล่นไปเรื่อยไม่ได้โฟกัสว่าเป็นเกมใดเกมหนึ่งเป็นเพย์ครับเป็นเพย์มาสเตอร์คอมแบท Resident Evil อะไรเงี้ยครับบินนิ่งจนเขาบอกป.5 เนี่ยคุณมีคอมพิวเตอร์เนี่ยเล่นเกมออนไลน์กับเพื่อนใช่ครับหรือยังไงหรือที่บ้านมีคอมขวบนะมันเหมือนเป็นคอมประกอบมากกว่าเหมือนเป็นคอมที่แบบเขาเรียกว่าอะไรยกเซ็ตเป็นแบบไม่ได้รู้สเปคอะไรข้างในเลยตาเป็นคนขอหรือแม่ซื้อมาใช้งานแล้วตาไปผลก็เหมือนแบบว่าเราไปเล่นร้านเกมบ่อยแล้วเราอยากได้คอมสักเครื่องอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าตอนนั้นอ้างอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนเกิดจากการขอจากเราเอาง่ายคุณแม่ก็ซื้อให้ก็เลยเหมือนเริ่มเล่นเกมออนไลน์กับเพื่อนที่บ้านใช่ครับร้านเกมยังไปอยู่ไหมอะไรนะพี่ร้านเกมยังไปอยู่ไหมไปครับไปโหไปตั้งไปตลอดโตเลยไปตลอดเพราะมันรู้สึกว่าฟิลมันเล่นร้านเกมมันรู้สึกมันคือคอมมูนิตี้ครับเล่นกับเพื่อน
เฮียฟิวนี่เรื่องจริงนะท่านผู้ชมเล่นแถวไหนวะแถวเนี้ยเหรอพระรามสองพระรามสองมันในซอยหมู่บ้านมันจะเป็นร้านเพย์กับร้านคอมครับก็คือไม่ใช่ร้านใหญ่อะไรใช่ร้านในหมู่บ้านนะครับถามจริงถามจริงนอร์เวย์ถามจริงถามจริงมันว้าไปนอร์เวย์ได้ไงมึงยังไงวะเดี๋ยวขอไล่ก่อนนะป.1 ป.6 เนี่ยคุณอยู่ที่เนี่ยบางบอนอยู่ที่สิรินุสรวิทยาป.5 มีคอมเล่นอยู่บ้านแล้วก็ป.5 เนี่ยเริ่มมีคอมเล่นอยู่บ้านกีฬาไหมตอนนั้นมีจำได้ไหมกีฬาไหมกีฬาก็บอลดูไหมเล่นไหมชอบฟุตบอลครับแล้วก็บอลก็เตะกับเพื่อนในหมู่บ้านอะไรก็เตะไม่เก่งหรอกแต่ก็เตะเอาฮากับเพื่อนเล่นเอาสนุกอะไรเงี้ยคุณดูบอลไหมทุกวันนี้ดูบอลทุกวันนี้พักหลังเริ่มมาดูแต่ดูแบบไฮไลท์ในทั่วไปครับมีทีมที่ชอบไหมเมื่อก่อนผมชอบแมนยูเพราะแคนโตนาตอนนี้นะ มันก็ดูได้พี่แต่ก็ถามว่าจะถ้าต้องไปนั่งเชียร์ไหมก็แบบก็ดูได้แต่ก็ไม่ได้นั่งดูแบบติดขอบสนามอะไรขนาดนั้นเมื่อก่อนชอบเอริกแคนโตนาครับตอนจังหวะโดทีไปดิเราไปรักเขาเลยดิโดทีแฟนสะบ้างไปจอนรักเลยนี่ดูไฮลงไฮไลท์เขาแล้วชอบมันดูดันดีมันดูดันให้สัตว์กูชอบซึ่งเดี๋ยวพักหลังมันก็ไม่ค่อยจะดูละครับประมาณอย่างนั้นไอ้แสดงว่าก็ชีวิตค่อนข้างเรียบง่ายมีเฮลไหมมีเฮลไหมโดดเรียนทำให้คุณแม่ต้องโดนเชิญไปที่โรงเรียนมีไหมเฮลเฮลมีไหมมันต้องเป็นม.3 ม.4 ประถมไม่มีไม่มีเอาง่ายประถมไม่มีประมาณนั้นแล้วชีวิตน่าสนใจนะพอกูเห็นว่าไปนอร์เวย์ท่านผู้ชมเพิ่งรู้เหมือนกันนะนี่อิมพอร์ตตัวนี้อิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ตเอ็กซ์พอร์ตนะมัธยมเอามัธยมต้นก่อนนะม.1 ถึงม.3 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนก็ที่น้องบอกเมื่อกี้ทศทเรียนตั้งแต่1ถึง5นะช่วงนี้มีแฟนไหมครับช่วงมาทุนมัธยมผมตอนนั้นมึงทรงไหนวะทรงนี้เลยไหมไม่ดิทรงม .1 ม .3 จะใส่แว่นเฮ้ยแต่ม .4 ก็ใส่คอนแทคเลนส์แล้วมันก็รู้สึกว่ามันก็ดูหน้าตาน่ารักหัวเกียนถูกไหมไอ้ม .1 ม .3 มันหัวเกียนแล้วใส่แว่นเหรอใส่แว่นทำไมวะหมายถึงว่าสายตาสั้นเหรอผมสั้นมาตั้งแต่แบบเหมือนเราติดเกมมันตั้งแต่เด็กป.4 ป.5 ป.6 อะไรเงี้ยสายตาเราเสียสายตาเราเสียต้องใส่คอนแทคใช่ไหมใช่ครับไอ้จอนมึงไปไวยังวะไม่ผมเดี๋ยวเหมือนผมดูทีวีใกล้เหมือนทีวีอยู่อย่างงี้ใช่ป่ะพี่ผมไปยืนดูอ่ะแบบดูเพลินแม่งดูเป็นครึ่งชั่วโมงอะไรแล้วยืนอยู่กันใกล้ๆใช่เล่นเกมอีกเล่นเกมอีกมันก็เลยทำให้สายตาเสียครับแต่ที่บ้านผมไม่มีใครเป็นไอ้สายตาสั้นเลยก็ไม่คิดว่ามาจากกรรมพันธุ์ตอนแรกผมก็คิดว่ามันมาจากกรรมพันธุ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่เด็กไงปกติมันต้องมาสั้นเราตอนแบบ20อะไรอย่างเงี้ยโอเคนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ต้องให้ใส่แว่นครับนะครับแล้วพอใส่แว่นไปปุ๊บอย่างที่บอกก็คือทรงคุณเนี่ยติ่มติ่มติ่มเลยพี่กิจกรรมมาไหมเป็นหัวหน้าห้องเคยมีไหมไม่เอาเลยโดนแกล้งการเป็นเด็กโดนแกล้งเลยตอนนั้นถูกไหมเขาทรงมาเนี่ยก็โดนแกล้งบ้างผมจะไปตีสนิทกับพวกเด็กหลังห้องอะไรเงี้ยก็เพื่อไปแกล้งหน้าห้องแต่เสื่อมโดนหลังห้องแกล้งผมเองไอ้สัตว์เหมือนไปถวายได้เองแต่ผมก็ไปเอาคืนในพวกเด็กหน้าห้องอะไรเงี้ยก็แบบขำๆกันอะไรเงี้ยครับก็ไปชีวิตวัยรุ่นนะครับแล้วก็พอตัวมัธยมต้นเนี่ยกีฬาก็เหมือนเดิมไหมก็คงเล่นกับเพื่อนไปขำๆคงไม่ได้แบบยึดติดอะไรมากกับกีฬาชนิดใดชนิดหนึ่งใช่ครับไม่ได้ยึดนับสนุกไหมพี่นับดินับก็ช่วงม.2 ม.3ก็เวลาเลิกเรียนอะไรเงี้ยก็ไปแทงสนุกบ้างก็ช่วงนอนช่วงนั้นฮอนมาก็เล่นฮอนแล้วก็ไปแทงสนุกวนอยู่เอาง่ายๆก็วนอยู่อย่างเงี้ยเรียนชีวิตวัยรุ่นแทงนุกเล่นเกมครับมีเฉพาะเจาะจงไปที่เกมใดเกมหนึ่งหรือยังหรือไม่เล่นคละไปเรื่อยช่วงนั้นฮอนน่าจะหนักเลยครับพอรู้สึกว่าแบบเราเลิกเล่นไอ้เลิกเรียนแล้วเราวิ่งไปเล่นร้านเกมกับเพื่อนมันอินสุดแล้วฮอนตอนนั้นตอนนั้นเริ่มมีชูตติ้งเข้ามาในสายเลือดยังหรือไม่มีเลยไม่มีเลยเพราะช่วงป.5 ป.6จะเล่นเอ็กช็อตหนักหน้ามึงกับเอ็กช็อตเลยคนละทางจริงๆมีคนแจกวาร์ปด้วยเหรอป้าใครน่าจะพวกรูปสมัยป้าต้องมาปลายเลยอะไรงั้นไอ้กูอยากเห็นเลยไอ้นัวเขาที่เนี่ยนะแต่ได้เปิดเป็นเห็นนะกำลังเปิดอยู่แทงจริงคนก็บอกว่าแทงจริงเลยอ่ะขอลิงจริงจอดยาสูบมาแล้วโอ้โหไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้รูปแบบเรียนเคนี่มึงอ่ะเฮ้ยทรงเหมือนเพื่อนผมเลยวะไอ้เหี้ยนับสนุกโอเคไอ้เหี้ยโคตรเอาไอ้มึงก็ไปหาขุดกันมึงก็ว่างนะไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไม่ธรรมดาก็ในช่วงนั้นก็ไม่ได้มีจอดไม่เอาเลยชุดตรงชุดติ้งไม่ได้อยู่ในสายเลือดมีแค่เอ็กช็อตตอนเมื่อกี้ที่ทิ้งไว้ป.5 ป.6แต่ก็ไอ้พวก SFPB อะไรอย่างเงี้ยเราก็เล่นกับเพื่อนในร้านเกมแต่รู้สึกว่ามันก็สู้ไม่ได้มันก็เรายิงได้แต่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้อินขนาดนั้นนะแต่ฮอนเหรอฮอนสู้ได้เ
เราหมายถึงว่ามาเล่นแล้วเอ็กช็อตอะสู้ได้รู้สึกว่าเก่งเลยเอ็กช็อตอะไม่รู้ว่ามันมีแบบมันฮิวเลือดเราได้เราสามารถกลับไปสู้อีกได้มันเลยรู้สึกว่ามันโอเคเอ็กช็อตก็เล่นประมาณ 2-3 ปีอะครับเอ็กช็อตอะไรอีกอะไอจอนไอเฮียมึงมาไกลเหมือนกันนะ2014อะจบเลยเฮ้ยแต่มันก็เกิดขึ้นเร็วนี่เองนะไอเฮียผมมันไม่ไหวนะ10เกือบ10ปี9ปีไอ้เหี้ยกูบอกเลยบ้าเวลาเราโตขึ้นเราไม่อยากไปมองเราตอนเด็กใช่ๆไอ้เหี้ยมันเด็กดีว่ะผมก็เด็กเหมือนกันอ๋อโอเคแหมอย่าให้เอาลูกมึงขึ้นนะลูกกูกับมึงขึ้นนี่หาไอ้จอนนะกูไอ้เหี้ยจอนดูดีอยู่นะกูนี่นะผ่านมา10ปีเราเด็กเยอะจริงไอ้เหี้ยอะไรไอ้น้ำแดดได้จริงใช่มั้ยโอเคเลโอจอนแล้วบอกมอต้นก็ใส่แว่นจนมอปลายเริ่มใส่คอนแทคเลนส์นะครับจอนในช่วงมอต้นนี่มีแฟนป่าววะมีเรื่องความรักเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตโอ้ไม่ได้สนใจเลยพี่แบบเอาง่ายๆช่วงนั้นหายไปเลยเห็นแล้วกลัวเลย ไม่ผมไม่ได้อินกับความรักอะไรตอนนั้นน่ะรู้สึกว่าอยู่กับเพื่อนอะไรมั่นใจในตัวเองไหมตอนมอต้นว่าตัวเองเป็นคนหน้าตาดีหรืออะไรไม่ได้คิดถึงเรื่องเยอะไม่ได้คิดถึงเรื่องตอนนั้นเลยหุ่นล่ะอ้วนไหมผอมไหมหรืออย่างนี้โอ้ผอมตัวเล็กสูงเดฟๆอย่างนี้แบบโอ้โหตัวเล็กกว่านี้พี่แบบชิดตัวแม่งเล็กเกินอ่ะเอาง่ายคือไม่ได้ไปยุ่งเรื่องพวกนี้เลยครับเรียนกลับบ้านเล่นเกมอยู่กับเพื่อนประมาณอย่างนั้นจนเขาบอกว่าแน่นอนแหละมันอะไรอีกอ่ะอะไรอ่ะมึงขับอะไรอีกอ่ะบอกว่าตอนนั้นเห็นแล้วร้องไห้เลยเห็นผู้หญิงแล้วร้องไห้ก็เหี้ยนะสัตว์อ่ะโอเคซึ่งแน่นอนพอคุณต้องเลือกสายที่ต้องเรียนต่อในช่วงม.ปลายว่าจะเป็นสายสามัญหรือสายอาชีพตอนนั้นเลือกเองไหมผมเลือกเองครับผมรู้สึกว่าอยากต่อที่เดิมเพราะตอนแรกก็ตามเพื่อนนะรู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนไปพาณิชย์อะไรเงี้ยไปดีไหมแต่ตัวเราเองอ่ะแม่ก็เตือนตลอดว่าเฮ้ยตัวมึงเองก็เรียนไม่เก่งนะมึงอย่าไปตามเพื่อนเลยเอาที่มึงชอบดีกว่าแล้วอยู่ที่มึงรู้สึกว่าสะดวกดีกว่าเพราะเกรดผมตอนนั้นมันก็ผมเป็นคนเรียนไม่เก่งครับแบบเรียนเล่นๆเรียนเล่นๆอ่านหนังสือหนังหาก็ไม่อ่านอยู่แล้วเพราะเกรดผมจบออกมาม.3 มันไม่ถึง2ไง2กว่าหรือไม่2กว่าอะไรที่พาณิชย์เขารับกันอะไรเงี้ยผมก็เลยตัดสินใจต่อม.ปลายที่เดิมโอเคก็เป็นอย่างที่บอกแหละแต่ก่อนเรื่องเกรดสำคัญท่านผู้ชมการต่ออะไรพวกนี้เนาะการขึ้นม.บางทีบางโรงเรียนเขาไม่เอาต่อเลยนะใช่ไม่ถึงก็คือต้องย้ายโรงเรียนมันก็เป็นเหมือนการควอลิฟายอย่างนึงอ่ะควอลิฟายก็เด็กไอ้เหี้ยแต่พอถ้าเราเป็นเด็กที่โรงเรียนเก่าเขาก็เหมือนต่อได้เลยมีสิทธิพิเศษนิดนึงครับเออประมาณนั้นถ้าพูดถึงเมื่อกี้จอนพูดบอกว่าเรียนไม่เก่งเราเข้าเรียนตามปกติไม่ได้โดดไม่โดดเลยครับแต่ไม่อ่านหนังสือโอ้ผมไม่อ่านเลยสอบไม่เอาเลยตั้งแต่ผมเรียนมาผมไม่เคยอ่านเลยโอ้โหก็เอาง่ายๆพี่เถื่อนพอสมควรมันเหมือนแบบว่าสมมติคะแนนเราเก็บเราถึงอ่ะสมมติถ้าเรามี45คะแนนแล้วข้อสอบข้อนั้นแม่งมีกาไงได้5คะแนนแค่นั้นแหละผ่านเลยผมไม่ได้สนว่าต้องได้เกรดเท่าไหร่ได้1ได้2ได้3ได้4แม่ผมบอกว่าถ้าผ่านก็โอเคแล้วไม่ต้องไปซ่อมอะไรเงี้ยก็คือถ้าวิชานั้นต้องได้50ผมขาดอีก5คะแนนผมไปมั่วไปกาข้อสอบให้ได้ไงก็ได้อยู่แล้วเชื่อเคยไม่ได้ไหมมันก็มีปีนึงเทอมนึงตกวิชานึงอะไรเงี้ยครับแต่เกมมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะคือใช้คำว่ามั่วเลยไม่ได้มีมแบบเดาสุ่มลุ้นซะหน่อยเว้ยแบบเข้าไปปุ๊บมองซ้ายมองขวานอนก่อนก็นอนก่อนสักพักก็สักพักตื่นมาก็กาเลยบางครั้งสมมุติถ้าอันนี้ฮาที่สุดก็คือถ้ามันเป็นข้อเขียนมาใช่ไหมผมก็ไปดูข้อกาว่าเอามาแต่งให้เขาก็คำถามนี้ตอบอะไรผมก็ไปดูข้อกามามี reference จากข้อกากบาทเอามาเขียนตอบในข้อเขียนนะอัจฉริยะไอ้เหี้ยอัจฉริยะนะไอ้เหี้ยกูคิดไม่ถึงนะไอ้เหี้ยตอนเด็กแล้วกูคิดอย่างไรจอเนี่ยกูตอบได้พิ้วเลยนะกูตอบได้พิ้วเลยนะไอ้เหี้ยกูคิดไม่ทันไงอัตนายปรนายพิ้วเลยไอ้เหี้ยไอ้จอระบบนายเป็นหนึ่งคุณห่างจากน้องสาวคุณกี่ปีตอนนี้เขา11 12ครับโอ้อันนี้ลูกหลงแล้ว10กว่าปีหลายปีแล้วคนละพ่อเลยโอเคเมื่อกี้ไปชมซะนะอยากดูวาร์ฟซะแล้ว11ขวบดีนะขอดูวาร์ฟ11ขวบเป็นสัตว์เพิ่งเกิดอืมโอเคงั้นแสดงว่าตอนที่คุณเลือกมาเรียนสายสามัญต่อก็คือเรียนที่โรงเรียนเดิมม4ม5เริ่มที่จะใส่คอนแทคเลนส์ไม่ใช่ใส่แว่นแล้วครับชีวิตเปลี่ยนไปมั้ยดูป๊อปขึ้นมั้ยป๊อปขึ้นเยอะเลยครับนี่ไงเราเริ่มรู้สึกตัวใช่มั้ยอ้าวโดนมันใส่เพราะอะไรมึงหน้าตาดีเกินไปอย่างงี้ไอ้สัตว์มึงได้เชิงหน้าตาดีเกินไปเราก็แบบเหมือนเราขึ้นม.4 ม.5อะไรเงี้ยรุ่นน้องม.1 ม.3เขาก็แบบ
ค่อนข้างชอบเราอะไรเงี้ยเขาจะเป็นรุ่นน้องอะไรเงี้ยเราไปออกทางด้านไหนเราขาวขึ้นหรือว่าเราไงเราจัดการตัวเองยังไงตอนนั้นโตขึ้นก็ดูหน้าตาน่ารักครับดูแบบยังไงไม่รู้ก็บอกไม่ถูกอ่ะคือมีคนมาชมเราว่าเราน่ารักถูกไหมสัมผัสได้ใช่ไหมล่ะว่ามีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างเราเดินผ่านห้องนู้นห้องนี้อะไรเขาก็เฮาๆอะไรอย่างงี้กันเริ่มรู้ตัวแล้วตัวเองเริ่มมีคนชอบก็ประมาณมีคนมาจีบมีคนมาชื่นชมมีคนมันไม่เชิงมาจีบหรอกเขาก็แบบเหมือนแบบไม่รู้ว่าผมรู้สึกไปเองหรือเปล่ามันก็เดินตามห้องอะไรอย่างเงี้ยแบบมีคนเข้ามาเพิ่มเพื่อนใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยถูกใจอะไรภาพไลค์อะไรมันก็เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับก็ชัดเจนครับแต่ว่าตัวเราก็ไม่ได้มีปรับอะไรถูกมั้ยไม่ได้มีแบบจัดก็ดำเนินชีวิตไปเรื่อยๆอ่ะมันเหมือนผมมันยาวขึ้นด้วยมั้งครับมันเป็นรองทรงอะไรเงี้ยจากที่ต้องตัดแล้วไม่ได้ใส่อยู่ไหมฮะไม่ได้ใส่แล้วครับก็คือใส่คอนแทคเลยช่วงม.3เทอม2ก็รู้สึกว่าแบบอยากรู้สึกใส่คอนแทคเลนส์แล้วไงก็เริ่มปรับตัวมาจัดฟันนี่เริ่มทำตอนไหนฮะโหจัดฟันผมมาปี1มหาลัยเลยโอเคจอในช่วงที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมตอนนี้ประมาณม.4 ม.5เนี่ยชีวิตความเป็นอยู่คือสบายครับไม่ได้ติดขัดอะไรเลยแล้วจอนเป็นคนที่รีเควสอะไรคุณแม่เยอะไหมเช่นอยากได้นู่นอยากได้นี่ไม่เลยครับไม่เลยเนาะรีเควสมากสุดน่าจะเป็นเรื่องคอมพิวเตอร์นี่แหละเพราะของใช้อะไรงั้นผมไม่ได้สนใจอยู่แล้วครับแล้วที่บ้านเนี่ยมีเขาเรียกอะไรมีกิจกรรมทำร่วมกันไหมอย่างเช่นวันหยุดพาจอนไปเที่ยวมีไปต่างจังหวัดคือครอบครัวจอนหรือไม่มีแค่แบบไม่มีเลยครับไม่มีเลยใช่ไหมต่างคนต่างอยู่เลยก็เหมือนแบบแม่ผมก็อยู่ของแม่ผมก็อยู่ของผมเล่นเกมเสร็จผมก็ลงไปหาเพื่อนข้างล่างอะไรเงี้ยชีวิตวนลูปอย่างเงี้ยครับประมาณอย่างนั้นเลยโอเคครับกูก็ต้องบอกว่าคุณก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในเหมือนทำนองคลองธรรมก็อยู่ในเส้นในสายมีเฮลไหมมอเนี่ยม.4 ม.5โดดเรียนไม่มีโดดเรียนก็น่าจะเป็นพวกช่วงม.4 ม.5 อะไรเงี้ยโดดเรียนคือไปร้านเกมไม่ได้เชิงไปร้านเกมเราก็แบบโดดไม่อยู่บ้านเลยแบบแต่ก็คงไปใส่ชุดนักเรียนลงไปเที่ยวไม่ได้เพราะสาระว่านักเรียนมันเยอะอะไรเงี้ยครับเพราะถ้าม.4 ม.5ผมก็ตัดสินใจอยู่บ้านแล้วก็ไปบ้านเพื่อนอะไรเงี้ยอะไรอย่างนั้นเลยนะแล้วแม่งไม่ด่าเหรอไอ้สัตว์ไม่รู้เขาไม่รู้มากกว่าก็ถ้าวันไหนก็แค่บอกว่าอาจารย์บอกให้หยุดวันนี้มีอะไรเงี้ยเออไม่เคยไอ้สัตว์เกมอ่ะแม่งดูอยู่ปะเนี่ยเกมเอายังเกมหมายถึงว่าเกมชูตติ้งไหมช่วงม.ปลายเนี่ยชูตติ้งน่าจะเป็นวอร์ซีครับวอร์ซีเล่นกับร้านเกมนี่แหละเอ็กช็อตวอร์ซีSF Point Bank มีที่คุณเอ่ยมาผ่านมาเหมือนกันผ่านมาหมดนะครับแต่รู้สึกว่าเก่งจริงคือ X Shot ใช่ครับเก่งจริงนั่นคือ X Shot เพราะเราได้แบบได้ไปแข่งที่พวกสยามพารากอนอะไรอย่างเงี้ยอ้าวรอตั้งแต่ X Shot เลยเหรอใช่ครับแต่ก็แบบแต่ก็ไม่ได้จะคุณเจอจูดิโอมั้ยจูดิโอคุณเจอมั้ยจูดิโอตอนนั้นผมก็ไม่รู้จักใครเลยเลยกำลังมาช่วงนั้นแชมป์โลก X Shot เออแต่ก็เคยได้ไปแข่งบ้างกับ X Shot แต่เกมอื่นไม่ไปแข่งเลยถูกต้องป่ะมี WC ได้ไปแข่งแต่ตามงานอะไรเงี้ยดูแข่งไหมรู้จัก e-sport ไหมรู้จักว่าประเทศไทยไม่มีแข่งเกมจริงจังไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องเลยฮะใช่ไปกับเพื่อนมากกว่าไปกับเพื่อนมากกว่าไปลงโครงลงแข่งกันใช่ครับนี่จับฉลาก10 โมงนะ10 โมงกลับบ้านแล้วครับดูนะเฮ้ยแต่เล่น WC เล่นจริงจังขนาดไหนครับโหจริงจังแบบเติมฟาร์มแบบเราจริงจังเลยแบบลงแคนแบบจริงจังเลยอะไรเงี้ยอยู่กับใครตอนนั้นทีมอยู่เพื่อนในร้านเกมนะครับแล้วเขาก็ไปเข้าแคนเราก็ไปอยู่แบบเป็นตี้ของในร้านเกมเราอะไรเงี้ยแล้วก็มีแคนของเขาที่เขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับไอเอ็กช็อตเนี่ยผมทำน้องถามมาทำมาผมอยากรู้เลยว่ะครับเอ็กช็อตตอนนั้นคุณตั้งชื่อในเกมว่าอะไรคุณจำได้ปะสมัยก่อนมันจะผมจำชื่อไม่ได้มันจะเป็นแบบเหมือนมีพ่อแม่ในเกมครับผมก็ตั้งเป็นลูกเขาไอ้สัตว์จอนไม่เกณฑ์จะแดกมันจะมีครอบครัวอะไรงั้นแหละแล้วก็แต่งงแต่งงานที่อย่างนี้ในเกมมึงเป็นลูกเขาซะแล้วไอ้สัตว์ชื่ออะไรชื่อปัจจุบันชื่อปัจจุบันสะเท่เลยชื่ออะไรลูกปากเคครับลูกปากเคยันแม่เดินสายนะเด็กไอ้เหี้ยไอ้ทีมงานหัวเราะอะไรวะมึงไม่ให้เกียรติแขกรับเชิญทั้งนอกไอ้สัตว์ไอ้ยันลูกปากเคได้เว้ยไม่เหี้ยได้เว้ยโอเคในช่วงนั้นก็แล้วถ้าพูดถึงการเรียนคุณไม่ชอบก็จริงแต่คุณมีวิชาที่ชอบที่สุดไหมที่คุณรู้สึกไอ้พวกพละส่วนพละอะไรอย่างนั้นก็ตามสายชายไทยฮะที่ไม่ได้ใช้ระบบทฤษฎีอะไรยิ่งตอนก็ตีวอลเลย์กันในจออุ้ยชอบเลยครับผมบึ้มบัมบึ้มบัมคือกีฬาประเภทของเราเล่นได้หมดถูกไหมครับถามว่าเล่นได้ไหมพวกบอล
น่าบาสน่าจะเล่นยากตัวผมเล็กมันชูดยากอะไรเงี้ยเข้าใจเอาง่ายก็คือเล่นกีฬาแหละแต่ก็เน้นสนุกสนานทั่วไปไม่ได้จริงจังแล้วก็เล่นกับเพื่อนใช่ไหมครับโอเคเขาเขียนมาว่าน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเหมือนกันนะก็คือม.หกเนี่ยย้ายไปอยู่กับยายที่ประเทศนอร์เวย์เป็นเวลาหกเดือนเพราะอะไรวะจอนผมย้อนกลับไปก่อนคุณเป็นลูกครึ่งไหมไม่ใช่ครับไทยล้วนเหรอก็แอบสงสัยอยู่ครับเดี๋ยวนะมึงตอบไม่ใช่แล้วที่มึงสงสัยคนเขาทักกันเยอะมากตอนผมโตขึ้นอะไรเงี้ยไม่ว่าจะหนวดเข้าอะไรมันทองหมดเลยไงผมก็ไม่รู้ว่ามันอ๋อทองเองเลยอันนี้ทองเองเลยครับผมไม่ย้อมอยู่แล้วถูกไหมผมไม่ย้อมโอ้ยเฮียถ้าผมนี่มันไม่เกิดไทยหรอกเออได้อื่นทองไหมอันนี้ด้วยครับคือนี่เขาทักเนี่ยไม่ใช่อะไรสาวทักโอ้โหทักไล่กันทองแล้วนะครับข้างล่างทองไอ้น้องชายไม่ได้คือคนไทยป่ะเฮ้ยไม่ไปถามพี่อะไรอย่างนั้นล่ะถามตรงๆไปบอยเออโอเคสุดท้ายคุณต้องย้ายไปอยู่กับยายมันเพราะอะไรจำต้องบอกนะว่าที่ผมเลือกต่อมาปลายเนี่ยคณะผมก็ไม่ได้ชอบหมายถึงสายอ่ะสายไม่ชอบแต่เป็นเพราะว่าเพื่อนเข้าอันนี้ก็เรียนเหมือนเรียนตามเพื่อนอีกแล้วเพื่อนเข้ามันเป็นสายวาดรูปวิจิตรศิลป์โอ้ไม่ใช่วิจิตรแล้วมึงวาดรูปเป็นไหมกูถามก่อนผมเข้าไปนั่งเรียนผมยืนให้เพื่อนผมนั่งเล่นโทรศัพท์ เพราะมันต้องมีแบบการตกของแสงการฝนดำดอยิ่งหายโอ้โหเคยอยู่พักยังไม่ตรงยังไม่เป็นตรงผมก็รู้สึกว่าพอแบบนั่งเรียนไปอย่างเงี้ยแบบเพื่อนมันก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแบบเออมันก็ช่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถึงสอบจริงๆเงี้ยฮาสุดก็คือสอบอยู่พอเพื่อนสอบเสร็จผมนั่งกระดาษเปล่าผมก็นั่งวาดรูปเล่นอาจารย์ก็เดินตรวจไปอะไรเงี้ยพอเพื่อนทำข้อสอบของไอ้วาดรูปข้อสอบเสร็จผมก็เอาของเพื่อนมานั่งเนียนนั่งเขียนเพื่อนก็เอาของผมไปวาดให้อ๋ออะไรอย่างนั้นคือเพื่อนมันต้องรักผมมากเหรอก็ respect ครับไอ้ที่มันกุนตีนมันบอกว่าแต่มันเก็บคาแรคเตอร์อยู่ตอนนี้ไม่เราผมก็เลยรู้สึกว่ามันตัดของเราแล้วตัวเราเองก็ไม่ได้ชอบด้วยไม่ได้ชอบสายนี้แล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้อยากเรียนแล้วด้วยพอมันโตขึ้นไงใช่ไหมมันโตขึ้นแล้วมันสัมผัสได้แต่ตอนที่เลือกมันเอ้ยตามเพื่อนไปก่อนมันภาระเพื่อนด้วยผมคิดว่าวิชาอื่นผมเรียนได้นะแต่พอมันถึงวิชาแบบวันนั้นเราต้องเรียนวาดรูปทั้งชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นภาระแล้วก็รู้สึกว่าเขาไม่พูดกับเราหรอกแต่เรารู้สึกเองได้ว่าประมาณนั้นครับทำเพื่อลำบากแล้วกันใช้คำนี้เวลาสอบอาจารย์อย่างนี้ไหมตั้งไว้อันนึงแล้วให้มึงวาดใช่ไหมใช่ครับตรงกลางเลยเจอไหมกูถามแล้วก็นั่งล้อมกันอะไรเงี้ยแสบมันตกตรงไหนอะไรไงเพื่อนที่มึงพูดเพื่อนผู้หญิงผู้ชายผู้ชายครับมันก็ผู้หญิงมันก็มีน้อยพี่วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์ผมเคยเจอเหมือนกันไอ้เฮียตั้งแจกันอะกูก็ว่าแจกันส่งดิรอเฮียอะไรอะแสงตกกระทบด้านหลังสว่างนะหน้ามืดตกโอ้โหเป็นวิชาทรมานสองบีอันเดียวกูจำได้เลยฝนสองบีไม่พักใช่พี่แล้วพอเราไม่มีหัวด้านนี้ไม่ได้อะไรนะแรงเงาซะพอแรงเงาเสร็จปุ๊บไอ้เหี้ยดำทั้งอันเลยทีนี้อาจารย์ก็บอกมึงไม่มีสว่างเลยแสงเข้าด้านไหนตกอีกทีนี้โอ้ชีวิตผมเคยแค่แวบลงเหมือนแบบเป็นวิชาเลือกวิชาเลือกผมก็วิชาเลือกเหมือนกันเละเละชิบหายแล้วไอ้เหี้ยชมรมที่เราอยากเล่นเนี่ยหรืออยากเรียนเนี่ยเต็มจะเต็มก่อนเสมออยากเรียนชมรมฟุตบอลเต็มเหลือแต่อะไรเหลือแต่อย่างเงี้ยเหลือแบบชมรมวาดภาพอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปซักก็เจอเหมือนกันย้ายไปอยู่กับยายทำไมเพราะสาเหตุพวกนี้ด้วยเหรอสาเหตุพวกนี้ด้วยครับเฮ้ยแล้วมันถึงขั้นต้องคุยกับคุณแม่หรือคุณยายเลยเหรอว่าเราอยากไปที่นู่นคุยเขาบอกว่าไม่อยากเรียนแล้วเราประจวบว่ายายผมจะกลับนอร์เวย์พอดีผมเลยบอกว่าขอลองไปหน่อยได้ไหมบอกแล้วผมก็ออกตอนม.5เทอม2เลยครับแล้วเนี่ยไงมันต่อเนื่องยังไงได้วะก็พอผมกลับมาจากนอร์เวย์ผมก็ไปเรียนกศน.เพื่อเอาใบมาแล้วไปต่อมหาลัยอ่ะชีวิตที่นอร์เวย์เป็นไงเดี๋ยวก่อนนะจอนคือคุณเนี่ยบอกเลยนะว่าคุณไม่อยากเรียนต่อแล้วอยากไป อยู่ที่นอร์เวย์กับยายผมก็อธิบายเขาบอกว่ามันไม่มีความสุขแล้วมันเรียนไปมันก็เขารู้ว่าตัวผมมันเรียนไม่เก่งอะไรเงี้ยผมเลยบอกเขาตรงๆไปว่าไม่อยากเรียนแล้วขอออกเลยได้ไหมซึ่งทั้งหมดที่จอนเล่ามาก็คือสาเหตุโดยรวมเช่นหนึ่งโอเคละไม่ชอบเรื่องเรียนอะโอเคอยู่ในสาเหตุไม่ชอบสายที่เรียนด้วยไม่ชอบสายที่เรียนด้วยแล้วก็พาละเพื่อนด้วยครับผมที่คุณบอกว่าอ่ะมันชักไม่ใช่แล้วสุดท้ายไปเลยไหมคุณแม่ไม่ห้ามเลยลุยก็ผมจำไม่ได้แล้วนะว่าเขาพูดไงผลสุดท้ายก็ไปครับทำสปอร์ตอะไรเรียบร้อยเจ็ดเป็ดไปอยู่กับยายแล้วก็ขอโน้ตบุ๊กเครื่องนึงเพื่อติดตัวไปเล่นทำนี้อะไรติดตัวไปก็เกมวิ่งเลยพี่ผมคิดเหมือนกันแม่สัตว์ยังคงไม่ทิ้ง
จอจำได้ไหมว่าช่วงเตรียมตัวเนี่ยด่วนไหมคือปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บพับพาสปอร์ตปั๊บโอ้โหไปเลยหรือว่าใช้เวลาครับประมาณ3เดือนได้เพราะเพื่อนเปิดเทอมแล้วแต่ผมก็ไปเล่นกับเพื่อนที่ไอโรงเรียนเหมือนเดิมแต่ผมไม่ได้ไปอยู่ในไอไทยชั้นนักศึกษาไปเข้าใจเข้าใจก็ใช้เวลาเตรียมตัวอยู่ประมาณ 3-4 เดือนแล้วกันโดยประมาณสุดท้ายคุณต้องเดินทางไปนู่นตอนบินไปไงครับบินคนเดียวบินกับแม่อ๋อไปพร้อมกันเลยไปพร้อมกันเลยคุณยายไปทำอะไรที่นั่นอ่ะบอกได้ไหมเหมือนเขามีแฟนอยู่ที่นู่นครับแล้วเขาต้องไปให้ครบกี่ครั้งนี่แหละถึงจะได้เป็นคนของเขาครับไปทำกรีนการ์ดอะอะไรสักอย่างนี่แหละเรื่องสัญชาติอ๋อโอเคมึงงงอะไรมึงงงอะไรไม่กำลังคิดอยู่ว่าอะไรคุณยายเนี่ยอ๋อหมายถึงยายอ่ะเขามีแฟนอยู่คนที่เราหมายถึงแฟนคนไทยอ่ะคือที่คลอดแม่ออกมาแต่อันนี้ฝรั่งเขามาเจอกันอ๋อเก็ตมาเจอทีหลังอ้าวโอเคเก็ตละไอ้เหี้ยมันก็ทำหน้าซะกูตกใจเลยก็นึกว่าไปได้ลูกเสี้ยวตรงนั้นมาเออไม่ใช่เอาว่าคุณยายก็เลยไปอยู่กับแฟนเขาง่ายๆพูดกันตรงๆแล้วก็ต้องไปตามกฎที่เขากำหนดไว้ใช่นะครับสุดท้ายคุณไปที่นู่นเป็นไงบ้างชีวิตจอนน้องแรกก็รู้สึกว่ามาทำไรวะเพราะว่าเป็นบ้านแล้วผมก็ไม่รู้จักใครเลยมากับโน้ตบุ๊กเครื่องนึง uh-huh. มองไปไหนแม่งอ่ะคุยกับใครไม่รู้เรื่องอ่ะพี่ ซึ่งแมคโดนัลด์แม่งยังพูดผิดเลย มึงก็กล้านะไอ้เหี้ยกูถามก่อนโนเวย์ที่เขาพูดภาษาอังกฤษเลยมั้ยครับหรือว่ามันเป็นอังกฤษแบบอังกฤษแบบภาษาของเขาเหมือนสวีเดนเดนมาร์กโนเวย์ที่เขาคุยกันสแกนดิเนเวียนเนี่ยภาษาทุกอย่างจำไม่ได้เอาง่ายคือคุณไปเนี่ยคุณยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องทำอะไรถูกต้องปะใช่ครับคือตอนนั้นถามก่อนคุณแม่ไปให้ไปกับยายเนี่ยคือไปเรียนตั้งเป้าว่าจะไปเรียนหรือไม่รู้ไปตาวดามหน้ามึงไปก่อนตั้งใจก็เหมือนคุยกับเขาว่าก่อนไปว่าเดี๋ยวก็คงไปเรียนต่อที่นั่นแหละก็อย่างน้อยก็ได้ไปเรียนภาษาก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือจุดตั้งต้นนะใช่ครับแต่พอไปถึงเนี่ยเราใช้เวลาปรับตัวอยู่ที่นั่นประมาณกี่เดือนเราได้เรียนไหมหรือเราไม่ได้เรียนเลยครั้งแรกที่ไป3เดือนน่ะไม่ได้เรียนเลยครับทำอะไรบ้างอยู่บ้านอยู่บ้านแล้วก็ออกไปห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดแต่ก็ไปเอา Wi-Fi ครับเอาเฮียนนบุ้งเมืองเนี่ยกูก็คิดว่าเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ซะแล้วไอ้สัตว์ยันแม่ทำไมชีวิตเปลี่ยนไวจังไปเอา Wi-Fi ไอ้สัตว์กูเริ่มเข้าใจว่าไอดอลเด็กไทยแล้วเฮียที่บ้านไม่มีเน็ตเหรอมันมีเน็ตครับแต่ผมรู้สึกว่าผมอยากเดินออกไปเล่นข้างนอกแล้วรู้สึกว่าโทรศัพท์ผมมันไม่ได้ใส่ซิมไปมันก็เลยต้องไปหอสมุดมันจะมี Wi-Fi ฟรีผมก็ไปนั่งเล่นอย่างนั้นอ่ะกูคิดถึงอารมณ์ยายมึงจอนไปไหนไลฟ์เลยโอเคหลานกูแม่งหาความรู้เข้าตัวซะแล้วไอ้เหี้ยภาพที่คาดหวังกับภาพความเป็นจริงไอ้จอนไปขอ Wi-Fi อยู่อ่ะโหสัตว์อยู่อย่างงี้3เดือนไปทั้งเล่นเกมเลยนั้นหรอนั่งเล่นเกมในนั้นเหมือนก็เราดู YouTube ดูอะไรไปเรื่อยดูหนังอะไรเงี้ยครับไม่เหงาวะมึงเหงาพี่พักหลังเหมือนแบบช่วงเดือนแรกๆเนี้ยเราไม่ได้รู้จักใครเลยแล้วยายก็มันยังไม่ได้พาแบบไปรู้จักคนไทยแบบญาติที่แบบเวลาเขาไปทำชุมชนไทยอะไรเงี้ยใช่ชุมชนไทยแล้วเขาจะมีลูกติดแม่มาด้วยอะไรเงี้ยช่วงเดือนแรกๆเนี้ยยังไม่ได้รู้จักพอเราก็วนอยู่เงี้ยก็จะมีไปช่วยงานยายมั้งครับยายเขาจะพาไปทำงานแบบเหมือนไปทำงานที่นู่นก็จะไปทำความสะอาดเราก็ช่วยยายอะไรนิดได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยโอเคโอเคจากบ้านไปห้องสมุดไม่ไกลประมาณโลนึงครับเดินไปเป็นของมหาลัยเหรอครับหรือของหมู่บ้านส่วนมากจะมันจะเป็นของแบบเหมือนส่วนกลางชุมชนอะไรเงี้ยชุมชนเพราะว่าของมหาลัยเดินเข้าไปในเมืองซึ่งที่เราอยู่ที่นอร์เวย์คือบ้านถูกต้องไหมบ้านครับเป็นบ้านคือตอนนั้นก็ยังไม่ได้ฝั่งฝ่ายสาวเลยเพราะยังเป็นม.ปลายอยู่ถามว่ามองไหมเขามองมองผู้หญิงอะไรเขาก็น่ารักดีครับแต่ก็ไม่ได้ฝากไว้มีคุยครับ มีคุยแบบคุยทั่วไปใน Facebook อย่างเงี้ยพี่แบบเขาแบบทักไลค์ทักเราก็ไปไลค์เขาก็ทักเรามาอะไรเก็ตก็คุยแบบแต่ไม่ได้แบบถ้าแบบเป็นแฟนอะไรเงี้ยมันก็แบบยังไม่มีจนถึงตอนนี้ยังไม่มีถูกไหมครับเฮ้ยอะไรนะมาถึงจนถึงปัจจุบันเนี้ยยังไม่มีใช่ไหมมันตอบไม่มีนะไม่ไปไอ้ใบที่ปัจจุบันตอนนั้นดิไปปัจจุบันตอนม.6 ไอ้ที่เขาพูดว่าคุยเนี่ยคุยใน Facebook นะไม่ได้คุยกับฝรั่งนะใช่มั้ยใช่อ่ะไม่ได้คุยกับฝรั่งคุยใน Facebook ไอ้เหี้ยชีวิตมันจ่อมาหน้าไหนวะไอ้เหี้ยยังเหงาไอ้สัตว์ผ่านไปสักประมาณเดือนครึ่งเดือนครึ่งได้รู้จักแต่เราก็มีโน้ตบุ๊กไงพี่มันก็ไม่ได้เหงาขนาดที่แบบว่าแต่แค่รู้สึกว่าไม่ได้มีเพื่อนเราก็เล่นเกมกับพวกต่างชาติเลยรัสเซียเลยแต่ช่วงนั้นลืมเกิดไหมพี่พอตอนก่อนจะไปผมเริ่มเล่นเคาน์เตอร์แล้ว
เล่นได้ประมาณยศ AK เออยศ AK นะ AK AK เดียวแล้วก็ไปเล่นที่นู่นก็ขึ้นโกลบอลเลยอ๋อก็คือไปเล่นด้วยโน้ตบุ๊กตัวนี้นะใช่พี่เย็ดแม่เอาสุดว่ะไม่มีต่อจอด้วยนะไม่มีเลยโน้ตบุ๊กเพียวๆเชี่ยไอ้สายเอาเรื่องไม่อันนี้คือผมก็ย้อนกลับมาถามเรื่องการขอโน้ตบุ๊กอะคุณก็มองภาพนี้ไว้แล้วถูกต้องปะเหมือนผมอ้างว่าแบบกลัวไปแล้วเหงาเลยขอโน้ตบุ๊กติดไปหน่อยแต่ก็ในใจลึกๆก็คือเอาไปเล่นเกมด้วยแหละใช่ครับแล้วก็ทำกิจกรรมเพื่อให้มันไม่เหงาครับโอเคก็เดือนนึงอยู่อย่างนี้แล้วก็เริ่มเล่นเคาน์เตอร์อย่างที่บอกก่อนไปใช่ไม่ใช้เมาส์ด้วยดูทรงไอ้เหี้ยใช้เด้อไอ้สัตว์ไม่ใช้เมาส์ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์โอ้ยไอ้จอนเนี่ยเล่นโน้ตบุ๊กที่นอร์เวย์ขึ้นจีพี่บาสกูเนี่ย2ปีขึ้นจีคอมพิวเตอร์แรงด้วยอันนี้กูบอกก่อนคอมพิวเตอร์อย่างแรงเครื่องเป็นแสนใช้เวลา2ปีแบก4คนเองโอ้โหแบกอ้วกแตกหมดทุบโต๊ะทุบคอมทุบเมาส์พังเป็น10ตัวไอ้เหี้ยกูพูดจริงแทนแผ่นเพราะงั้นไอ้เหี้ยเคาน์เตอร์2มาใครอย่ามาคิดคอนเทนต์ส้นตีนนี่อีกนะอันนี้กูพูดตรงไม่มีทางได้ขึ้นยิ่งสโมคไปที่เหี้ยแบบนี้ด้วยสัตว์กูขอร้องเลยอ่ะโอเคก็พูดตรงก็ไปเรียนรู้วิชาก็ได้กับต่างประเทศอ่ะนั่นน่ะมันฟีลลิ่งมันสู้ได้มั้ยวะจอนผมมาถึงแม่งกูละว่าเบียดใส่กันยับเลยพี่ในเกมช่วยกันเบียดเลยไปเกมไหนก็เจอผมก็เลยแบบเออคำนี้แม่งเท่แล้วช่วยกันเบียดเบียดทั้งเกมมันเล่นผ่านอะไรแพลตฟอร์มอะไรเล่นผ่านอะไรไปดินปะเป็น AMM ไงพี่อ๋อเล่น AMM คือคุณอยู่นอร์เวย์ยังไม่รู้จักเลยครับเฟดดี้ตอนนั้นมันก็คือโซนยูนอร์เวย์นอร์ดิกอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่มันก็ไปเจอที่รัสเซียเลยเจอครับโอ้โหเอ็นเคอะไรอย่างงี้ก็เจอปีเท่าไหร่จำได้ไหมปิงทั่วไปเลยครับ30อะไรเงี้ย Wi-Fi ที่ห้องสมุดอ่ะนะมันเป็นหมายถึงผมเล่นที่บ้านเลยครับเพราะมันต่อสายแลนอะไรเงี้ยโอเคคือการไปห้องสมุดของเราเนี่ยแค่ไปแฮงเอาท์เปลี่ยนสถานที่เฉยผมมันห้องสมุดมันจะมีชั้นบนน่ะมันจะมีเหมือน iPad จอใหญ่ครับเหมือนจออย่างเงี้ยแต่เป็นแค่แพดเหมือนเป็นสัมผัสอ่ะผมจะเข้าไปฟังเพลงดูหนังอะไรเงี้ยเวลาผมไปอ่ะแต่ไม่ได้เอาโน้ตบุ๊กไปสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้เหี้ยมึงกูทำไม่ได้นะมาย้อนกลับไปอ่ะให้กูเป็นจอนกูกลับกรุงเทพอย่างไวเลยกูโบกรถเหี้ยโบกเหี้ยกลับหมดอ่ะชั่วโมงนี้แต่การเล่นเกมของเรานี่คือเล่นอยู่ที่บ้านใช่ครับแล้วหมดพอไม่ได้ยกไปอยู่แล้วมันหนักครับซึ่งแล้วมันเข้ากระบวนการตอนที่ไปเรียนยังไงหรือว่ายังไม่ก็ยังอยู่ไปรอบ2ผมถึงไปเรียนมีไป2รอบเหรอใช่รอบแรกไปได้แค่3เดือนนะครับเพราะเราไม่ได้ไปกับแม่อะไรเงี้ยไปแค่ไปกับเหมือนเราไปในหน้าที่ดูแลยายเฉยที่เขียนไปในวีซ่าอะไรเงี้ยอ๋อโอเคเอาแสดงว่าวีซ่าได้ไปตอนแรกใน3เดือนใช่พอหมดปุ๊บก็ต้องกลับมาต่อก่อนแล้วไปใหม่3เดือนเนี้ยอยู่อย่างงี้เล่นเกมใช่ครับอยู่อย่างนั้นเลยไปห้องสมุดกลับบ้านเล่นเกมอยู่อย่างงี้ใช่ครับสาวมียังอ่ะโตแล้วหมายถึงสาวนู่นหรอเออสาวนอร์เวย์อ่ะก็ได้แค่มองอ่ะพี่ได้แค่มองพูดรู้เรื่องไงตัดนั้นได้ดูแบบเออเขาก็สวยดีอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าถ้าชั่งน้ำหนักกันแล้วรู้สึกว่าคนไทยดีกว่านี่คุณเล่ามาทั้งหมดเนี่ยถามจริงเถอะมึงไม่มีแฟนนะเว้ยหมายถึงช่วงอายุทั้งหมดเนี่ยที่เล่ามามีไหมมันผมไม่เรียกว่าแฟนอ่ะมันคนคุยอ่ะคุยแบบดูหนังไปเที่ยวกินข้าวใช่มีดูหนังแล้วโดนต่อยเลยเอ้าหมายถึงเราคุยช่วงม.4หรือม.5เนี่ยผมจำไม่ได้แล้วก็แบบมันเป็นโซนบางแคผมนั่งรถไปดูหนังกับเขาอะไรเงี้ยแล้วเหมือนผู้หญิงก็เรียนต่างสถาบันกับผมแล้วก็เหมือนแบบผมตอนนั้นนั่งรถเมย์ไปทับไลน์เขาซะแล้วทีนี้ไม่ได้ทับไม่รู้ว่าทับไลน์หรือเปล่าตอนนั้นนะก็นั่งรถเมย์ไปก็ผ่านไปรถเมย์ก็ผมเป็นคนชอบนั่งติดหน้าต่างอยู่แล้วพอรถเมย์ผ่านไปป้ายหน้าจะเห็นแล้วเด็กนักเรียนยืนกันอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะมากับผู้หญิงอยู่แล้วแล้วพอพวกมันขึ้นมาใช่ป่ะมันก็เหมือนรู้จักกับคนคุยผมนี่แหละก็มันคุยอะไรกันอะไรผมจำไม่ได้นี่แหละแล้วพอถึงป้ายที่มันลงอ่ะแล้วผมก็นั่งอย่างเงี้ยแล้วแบบตรงหน้าต่างอะไรเงี้ยมันก็กระโดดต่อยอุ้ยเฮียก็สั่งหาไอ้เฮียก็ต่อยแกข้างนอกรถอ่ะโฟคิงอ่ะมันก็กระโดดต่อยผมก็ตกใจแต่เรื่องมันมาเลโอชนเหรียญเลยฟังๆไอ้สัตว์มันก็กระโดดต่อยแล้วก็เลือดกำเดาไหลด้วยความตกใจแล้วก็กลัวเสียฟอร์มด้วยก็แบบไม่เป็นไรครับตกมันก็ตกใจเริ่มเดาว่าไหลเต็มอะไรเงี้ยแต่พอแต่คุณก็ไม่ได้เอาคงเอาคืนอะไรนิ่งพี่เราก็ติดอยู่แล้วเราแล้วพอแบบถามอะไรผู้หญิงแล้วเขาบอกว่านึกว่าแบบเรียนอีกโรงเรียนนึงเหมือนแบบเป็นโจทย์อะไรเงี้ย
ทั้งนั้นที่ผมเรียนคนละเขตกับเขาอ่ะครับเพราะเขตบางแคมันมีโจทย์ของเขาอยู่แล้วไงโดนฟรีนี่โดนฟรีสปอร์ตโดนฟรีเลย ไอ้เหี้ยอยู่เฉยๆก็เจ็บตัวไอ้เหี้ยคนบางแคซะด้วยสัตว์ อ่ะโอเคแต่น้อยคือที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเรื่องความรักเนี่ยไม่มีแบบเป็นไม่มีจริงจังไม่มีจริงจังไม่มีจริงจังมีกุ๊กกิ๊กมีป๊อปปี้เลิฟอะไรว่าไปนะครับอ่ะโอเคพอ3เดือนเนี่ยคุณไปอยู่ที่นู่นเนี่ยที่เขาเขียนไว้เนี่ยคือคุณเริ่มเล่น CS:GO Fest It Zone EU เป็นประจำอยู่ในช่วง3เดือนแรกนี้มั้ยหรือว่ายังไม่ใช่ก็เล่น MM ครับ Fedit อ่ะผมไม่ได้เล่นผมปรับไม่เป็นปรับให้มันย้ายว่าให้ไปโซนอะไรเงี้ยผมปรับไม่เป็นกรรมเวรนะเถมถังดันโง่อีกก็เลยปรับไม่เป็นแมชเมคกิ้งเท่านั้นนั้นที่ทําได้ล้วนๆเลยครับช่วง3เดือนแรกนะอยู่กับ MM เลยใช่ครับก็เล่นไปเรื่อยพวก Dead by อะไรเงี้ยเกมในสตรีมอะไรเงี้ยครับโอเคโอเคแล้วพอมึง3เดือนปุ๊บแน่นอนคุณก็ต้องกลับไทยกลับมาแล้วเป็นไงบ้างชีวิตที่ไทยแล้วต้องเตรียมตัวอีกเท่าไหร่แล้วกลับไปตอนนั้นเหมือนเขาบอกว่าตอนที่เล่นเคาน์เตอร์ตั้งชื่อว่าอะไรบังเทนครับ ไม่ผมตั้งชื่อบังเทนจริงๆแต่บังไอ้หรือว่าที่อยู่อ่ะอะไรนะพี่ที่อยู่อ่ะอยู่อ่ะที่นอร์เวย์มึงเล่นที่ MM ไม่ชื่อในสตรีมมันเปลี่ยนได้หมดอ่าใช่ใช่ผมชื่อว่า TAN ครับแทนTAN แทนผมนึกว่ามันอ่านอ่ะอาจจะเรียกว่าตาลก็ได้ผมเข้าใจงั้นก็เลยตั้งอย่างนั้นไปโอเคอะไรเงี้ยบางแล้วบางเทนมาไงบางเทนมันคือชื่อ ID ผมโอ้ผมจะเขียนว่าบางเทนอ่ะถูกแล้วแต่บัสมันบอกว่าผมโง่จะเขียนบางตาลแต่ไปเขียนบางเทนอ๋อ TN TN แต่ผมตั้งใจจะตั้งว่าเทนอยู่แล้วเยี่ยมบันนี่ก็หาตีนในสัตว์ดีโอ้โหเห็นตัวนี้มันหายเลยเอออ่ะโดยสุดท้ายก็กลับมาที่ไทยแล้วกลับมาไทยเนี่ยคือต้องจงใจกลับมาต่อวีซ่าแล้วไปต่อเลยไหมหรือกลับมาแล้วมีพักช่วงแล้วค่อยไปครับพักช่วงประมาณ 3-4 เดือนมั้งครับแล้วกลับมาทำอะไรครับกลับมาก็ใช้ชีวิตทั่วไปเลยเราก็มาเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คิดจะเรียนต่อยังไม่ได้บอกเขาว่าอยากเรียนต่ออะไรเงี้ยแล้ว3เดือนกลับมาได้ภาษามาบ้างมั้ยไม่ได้เลยเพราะมันไม่ได้ไม่ได้คุยกับใครไม่ได้คุยกับใครเลยอาหารการกินทำไงก็คือกินกับที่บ้านเขาเลยถูกต้องไหมไม่ได้ชี้ให้เขาดูอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้ครับบางทีก็ไปแอบเข้า Google Translate แล้วค่อยมาคุยกับเขาอ๋อเปิดให้เขาดูก็ยังดีนะมีสมาร์ทโฟนนี้อ่ะไอ้เหี้ยมันยังไงวะเนี่ยไอ้เหี้ยกูบอกกลับจริงๆฉันก็ไปแล้วอ่ะเรื่องที่จะไปแล้วอ่ะมันก็ต้องอยู่ต่อไปไอ้เหี้ยฟีลลิ่งนี้คือมันแบบตอนนั้นมันแฮปปี้มั้ยมันแฮปปี้กับการเรียนมันแฮปปี้มั้ยหรือมันผมรู้สึกว่ามันแฮปปี้กว่าเรียนแล้วกันเออแฮปปี้กับการเรียนเพราะมันได้ใช้ชีวิตไงครับอยู่เฉยโอเคสุดท้ายกลับมาก็มาพักอยู่ประมาณ3เดือนก็ใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพเล่นเกมแต่ช่วงนั้นก็สลับไปเล่นวอลซีเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยแต่ไม่ได้รู้สึกว่าอินกับแข่งนะยังไม่ได้รู้สึกอินกับแข่งแล้วเริ่มรู้จักการแข่งยังต้องไปการแข่งบ้างยังอ๋อรอบ2นะโอเครอบนี้ก็คือยังเล่นเฉยๆอยู่เล่นเฉยๆเล่นไปเรื่อยๆเล่นกับเพื่อนแบบเป็นตี้แล้วก็เล่นวอลซีผสมไปด้วยอะไรเงี้ยครับครับโอ้ถ้าคุณไปม .6 เนี่ยก็ประมาณอายุเท่าไหร่วะ19 17 18 18ประมาณอย่างนั้นนะครับโอเคจน3เดือนชีวิตก็คือใช้ชีวิตอย่างนี้เลยไม่ได้มีอะไรผ่านโผล่อะไรไม่มีแล้วก็จนรอยายบ้างเออจนสุดท้ายวีซ่าต่อไปเรียบร้อยไปอีกไปครับเย็ดแม่ของจริงเหมือนกันนะสัตว์ไอ้เราสองไปนี่คือมีเป้าหมายอะไรเพิ่มเออมีเป้าหมายว่าบอกเขาไปเรียนครับไปเรียนแบบจริงๆมันได้เข้าไฮสคูลอะไรเงี้ยเพราะเราต้องทำเรื่องจากไทยอะไรเงี้ยมันก็จะไปเรียนเหมือนแบบคนประเทศนั้นมารวมตัวกันที่นี่เหมือนเรียนภาษาของนอร์เวย์อะไรเงี้ยเขาก็เลยจัดไปที่โรงเรียนนั้นก็จะเจอคนไทยคนนึงที่เหลือก็จะเป็นคนจากต่างประเทศนั้นๆมาเรียนอ๋อไปแบบฟอร์เรนเนอร์มาเรียนภาษานอร์เวย์ไอ้จอนแล้วอย่างเงี้ยมันเรียนเป็นคอร์สหรือว่าเรียนเป็นแบบยังไงวะเป็นคอร์สครับเป็นคอร์สใช่ไหมใช่ครับคอร์สปรับภาษาไงปรับพื้นฐานนี่สมมติอะไรเงี้ยเหมือนเราเข้าประเทศเขามาอะไรเราก็มาเรียนภาษาเพิ่มเติมภาษาของนอร์เวย์อะไรเงี้ยได้เลยไหมเออได้เลยได้หญิงเรียนไม่รู้เรื่องพี่คือไม่ได้ไปรู้จักเพื่อนเลยนี้โหมันรุ่นพี่หมดเลยพี่รุ่นประมาณพี่หมดเลยที่เขาไปเรียนกันโตกว่าเป็นสิบปีใช่ครับโตเป็นไอ้เหี้ยเอาโอเคนี่คือการไปครั้งสองแหละไอ้เหี้ยด้วยความที่คนมันไม่เอาเรื่องเรียนจริงอะนะพูดจริงเขาให้ผมออกไปแนวฮัลโหลผมก็มาฮัลโหล I'm from Bangkok แล้วก็เขาก็ส่งเมสเซจไปบอกยายผมว่าแนะนำตัวได้ดีมากอ่
อะไรเงี้ยเขาก็ส่งคำชมไปยายเขาก็บอกยายก็บอกเออมีคำชมมาจากนี่อะไรแต่ผมรู้สึกว่าเออมันก็ไม่รอดว่ะภาษาธรรมดายังไม่ได้เลยบางทีมึงมีจิตเขาเรียกว่าอะไรวะมันเป็น mindset ที่เหมือนมันไม่สู้นะเนี่ยหมายถึงว่าตอนนั้นนะคือจริงๆมันการเริ่มพูดได้ Hello I am นู่นนี่นั่นมาจากแบงค์ข้อนี้มันก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะแต่มันจะต้องมีเรื่องของพัฒนาการไม่จริงๆผมเป็นคนกล้าพูดพี่กล้าพูดกล้าพูดอังกฤษอะไรเงี้ยแต่บางทีมันผิดมันก็ฮาไงมันฮาอยู่แล้วไอ้สัตว์เหมือนพวกมันล้อผมอย่างเงี้ยกูก็โดนเหมือนตอนมอถามอ่ะ Which game ผมบอก Gaming อย่างเงี้ยเข้าใจได้อยู่ดิ้งทั้งหมดอ่ะพาหมดอยู่ดิ้งอยู่หูเหี้ยอะไรเนี่ยที่มันเป็นผีเหี้ยอะไรวะอยู่ดิ้งอยู่หูอะไรวะผมพูดในเกมอยู่ดิ้งอยู่หูผมก็แปลแบบตรงใครวะเออก็แปลแบบยูเย็นไม่เหนือชั้นดิซ่าฟีลลิ่งอ่ะร้องนึกมึงดูร้องเป็นปีนะฟีลลิ่งอ่ะร้องโอ้อันนี้มันยังร้องผมจนถึงวันนี้อยู่เลยพี่ตอนที่ไปเบอร์ลินน่ะไอ้เหี้ยของกูได้บนเวทีงานแข่งระดับโลกเออฟีลลิ่งกันหรอไอ้สัตว์ย้อนเวลาไปได้กูจะไม่ขึ้นไปกูจะบอกว่าให้เฮียบอยตอบเองไอ้สัตว์ไอ้เฮียแล้วอยู่ใน YouTube ด้วยไอ้สัตว์กูบอกกันเลยเห็นแท้ประมาณนั้นโอเคสุดท้ายคุณกลับไปใหม่รอบนี้ก็ตั้งเป้าหมายไปเรียนผมถามหน่อยพอไปเรียนอย่างเงี้ยคอร์สพวกนี้มันเรียนยังไงสัปดาห์ละกี่วันสัปดาห์เหรอผมจำไม่ได้แต่ประมาณ3วันมั้งครับเต็มที่ประมาณแล้วเรียนอย่างเงี้ยจอมาเรียนทั้งวันเลยมั้ยหรือมันเป็นแค่ช่วงเวลา2ชั่วโมงกลับ2ชั่วโมงใช่มั้ย2ชั่วโมงปุ๊บกลับบ้านอะไรไม่มีอะไรอะไรวะท่านผู้ชมก็คือ2ชั่วโมงกลับบ้านแล้วชีวิตก็ยังเหมือนเดิมไหมก็คือเล่นเกมเริ่มยายเริ่มพาไปแบบไปบ้านคนไทยแล้วครับแบบไปรู้จักอะไรเงี้ยเหมือนยายเขาสนิทไว้ก่อนแล้วอะไรเงี้ยพาไปรู้จักแล้วเขาก็มีลูก มีเพื่อนคนนึงเนี่ยพาไปเจอเพื่อนรุ่นราวเขาเดียวกันนะครับแล้วเพื่อนเขาอะไอเพื่อนคนนี้เขาก็เหมือนรู้จักกับเพื่อนในนอร์เวย์ที่เป็นคนไทยเยอะอยู่แล้วเลยเขาก็พาเราเข้าไปรู้จักกันอะไรเงี้ยเก่งแม่คราวนี้นะมึงเปิดโลกแล้วทีนี้เพราะไทยแล้วไงคราวนี้มันเลยทีนี้มันเลยแล้วตอนเริ่มคนเราเป็นคนเข้าคนง่ายไหมครับเจอสังคมใหม่เราแฮปปี้ไหมหรือว่าเรารู้สึกแม่งยากที่จะต้องรู้จักกันถามว่ายากไหมคนมันหลายรูปแบบพี่มาเจอกันเราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงกับเราอะไรเงี้ยแต่ผมก็เป็นคนซื่อๆอะไรเงี้ยเขาชวนเราคุยเราก็คุยด้วยอะไรเงี้ยประมาณไม่ต้องถามว่าจอนกล้าแสดงออกไหมตอนนั้นน่ะหมายถึงว่าแบบเฮ้ยสมมติเจอคนคนนึงเนี่ยเฮ้ยพี่สวัสดีครับคุยได้เลยเข้าหาไหมไม่เลยผมเป็นคนไม่ค่อยเข้าหาคนแต่ถ้าชวนคุยก็ตอบตอบเราไม่ได้ตึงขนาดนั้นโอ้ยเฮียชวนคุยไม่ตอบคือเฮียแล้วไอ้สัตว์แต่ว่าเป็นแนวแบบว่าสายตั้งรับครับสายแบบได้หมดแต่ตั้งรับก่อนถ้าเข้ามาคุยกับเราคุยด้วยแต่ไม่ถึงขั้นแบบว่าเฟรนลี่ขนาดเดินไปคุยเลยอะไรประมาณอย่างนั้นอ่ะคราวนี้ก็เริ่มรู้จักคนไทยที่นั่นมากขึ้นผมถามนิดนึงคุณไปอยู่เมืองอะไรจำได้ไหมเป็นเมืองสตาร์วังเกอร์ครับเมืองเดียวกับเลนนักแข่งคอร์เตอร์เลยโอ้เรนจริงผมก็รู้มันนึกว่าเลนเกาหลีตอนแรกเลยไปกลับเรนเอาเวแต่จริงๆชื่อโซนๆนั้นน่ะเรียกยากอยู่นะเรียกยากชิบหายสแกนดิเนเวียนอ่ะเรียกยากมากโอเคแล้วคราวนี้จอนพอเรารู้จักกับคนไทยมากขึ้นเราเริ่มมีเพื่อนมากขึ้นชีวิตมันเปลี่ยนไปไหมมันมีอะไรที่แตกต่างจากเดิมบ้างเฮลขึ้นเฮลสังสรรค์ขึ้นปาร์ตี้ขึ้นก็มีครับใช่ไหมเริ่มใช้ชีวิตวัยรุ่นมากขึ้นส่วนมากมันจะเขาจะเปิดบ้านปาร์ตี้กันอะไรเงี้ยฝรั่งเวงอันเนี้ยมันไม่ค่อยมีผับมีอะไรจะเป็นคนไทยเปิดบ้านปาร์ตี้อะไรเงี้ยแต่ที่นู่นมันก็กัญชงกัญชาแต่ผมไม่รู้ว่าที่นู่นมันถูกกฎหมายป่ะเขาก็มีกันอะไรเงี้ยทั้งหมดยุคความแล้วมีสาวไทยไหมมีเฉพาะสาวไทยมีครับก็อยู่ในกลุ่มพวกนี้แหละอยู่ในกลุ่มพวกนี้แหละแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรปิงเขาอะไรขนาดนั้นก็คือไม่ได้ว้าวซ่ามากใช่ไหมครับไอ้เหี้ยมันจนถึงตอนนั้นคุณอายุ18ไม่มีแฟนเป็นตัวตนซะด้วยใช่ครับตอนนั้นนี่ก็มีความป๊อปปูล่านะมีคนเข้าหาคนชอบด้วยเคยเดินส่งฮาร์แลนด์ไหมไอ้เหี้ยมันไม่ใช่มันจะมันอะไรง่ายขนาดนั้นไอ้เหี้ยไปอยู่นอร์เวย์แล้วจะเจอฮาร์แลนด์ไอ้สัตว์มึงใจเย็นดิมันอยู่คนละเมืองโอ้ยสัตว์มีเดินส่งฮาร์แลนด์ไหมโอเคแล้วชีวิตตอนนั้นก็คือเราไปอยู่กี่เดือนตอนไปรอบ2นี่3เดือนเหมือนกันก็3เหมือนเดิมก็3เดือนแต่เดือนนี้ไอ้3เดือนครั้งที่2นี่ได้ทำงานครับเหมือนเราทำงานเหมือนยายเขาไปฝากกับคนไทยให้ไปรับลูกเขาให้หน่อยแบบ
จากโรงเรียนเด็กให้มาให้ไปพาไปกลับไปคอนโดอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อรับส่งรับส่งใช่ครับแต่ไม่ได้ไกลมากไม่ได้ไกลมากครับใช้การเดินใช้การเดินโอเคเอสคอร์ต แต่คนเวลาเป็นฝรั่งแต่พูดไทยได้นิดนึง อะไรเงี้ยเป็นลูกครึ่งแล้วคุณทำอาทิตย์ละกี่วันทุกวันเลยครับทุกวันเลยจันเอาจันหนึ่งสุกพอครับพอเสาร์ที่เขาพ่อแม่เขาหยุดงานเขาก็ไปรับเองโอเคแค่วันธรรมดานี่พูดถึงขนาดนี้ในเกมยังคงอยู่ไหมเคาน์เตอร์ยังคงเล่นไหมผมเล่นหนักเลยครับเล่นแบบจนแบบไม่ได้นอนไปรับลูกเขาอย่างเงี้ยแม่เอาเรื่องจริงไอ้เหี้ยก็เล่นแบบเล่นหนักเลยแพ้ก็เล่นอย่างนั้นชนะก็เล่นอย่างนั้นอ่าฮะยังอยู่กับ MM มั้ยหรือไปเฟซอินแล้วยังไม่รู้จักเลยยังแบบยังไม่ได้เข้าแพลตฟอร์มเลยครับก็ยังเป็น MM อยู่นะ MM อยู่เพราะช่วงที่ผมกลับไป3เดือนผมไม่ได้เล่นเคาน์เตอร์หนักขนาดนั้นเพราะติดวอซีมากกว่าพอได้เล่นกับเพื่อนด้วยตอนที่กลับมาที่ไทยครั้งแรก แล้วก็พอกลับไปรอบนี้ก็เคาน์เตอร์ต่อใช่ครับเออเว้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยทำไมวะทำไมคนยิงมันต้องไปอยู่เมืองนอกวะมึงงงไหมไม่เคยเกมเคาน์เตอร์เมลก็ได้เจอไงกระทักกับรัสเซียกระทักกับที่มันก็ยิงจำมัสเซิลไงเออมัสเซิลมันจำมาเงี้ยเออมีสิทธิ์นะไอ้เหี้ยสายยิงใครไอ้เหี้ยเอ๋ยออสเตรเลียแม่ส่งไปเรียนสปายเป้ไปเข้าร้านเกมอะไรอย่างเงี้ยคือมันอะไรวะทำไมคนยิงมันต้องมาจากเมืองนอกวะไอ้เหี้ยมันแปลกเหมือนกันนะไอ้เหี้ยพอนั่งคิดๆอ่ะน่าสนใจถ้ามีลูกมีเก่งเกมส่งไอ้บัสเรียกสายโมงไอ้เหี้ยไม่สายยิงไอ้บัสอ่ะไอ้บัสแต่มันก็ไปเมืองนอกนี่วะลืมไปนิวซีแลนด์เลยเออวะก็สายยิงแต่มันไม่ไปเล่นเกมอยู่ตอนนิวซีแลนด์อ่ะเออประมาณนั้นประมาณนั้นไอ้เหี้ยเล่นเกมยิงแล้วก็อยู่เมืองนอกใช้ชีวิตแต่ก็ครั้งสองเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนไปมีเป้าหมายมากขึ้นอ่ะเริ่มมีการทำงานเริ่มเจอเพื่อนเอาเงินมาใช้ที่ไทยเพราะค่าเงินมันอะไรมันก็ต่างกันอยู่แล้วยายไปฝากให้ไอ้การรับส่งลูกเขาเนี่ยเขาให้เงินเท่าไหร่เออจำได้ปะโหให้เยอะครับพอเขารู้สึกว่าเขาเก่งเขาเห็นเราแบบดูแลลูกเขาได้ไม่ได้เชิงว่าดูแลครับแบบเขาสงสารมากกว่าเขาเห็นเราไม่มีรายได้แล้วเขาแบบรายได้ที่นู่นมันเยอะไงแล้วเขาแบบสุดท้ายแล้วผมต้องเงินกลับไปแลกที่ไทยอยู่แล้วเขาก็แบบให้เวอร์อะไรอย่างเงี้ยคือให้เป็นครั้งให้เป็นวันให้เป็นครั้งครับแล้วผมแล้วตอนผมจะกลับไทยแล้วเขาก็ให้อีกก้อนหนึ่งเหมือนแบบให้ด้วยเต็มๆสีน้ำใจครับจำได้ไหมเท่าไหร่ครับที่ได้มาก้อนนั้นอ่ะก้อนนั้นถ้าตีเป็นมันเป็น 2,000 โคนนะครับก็เท่ากับตอนนั้น 1,000 โคนก็ 4,000 บาทประมาณ 8,000 หมื่นนึงอ่ะกลมๆแต่รวมกับที่เขาให้ครั้งละ150อะไรเงี้ยเวลาไปรับลูกเขาอะไรเงี้ยอืมๆก็สะสมมาว่างั้นเถอะครับก็เป็นรายได้พิเศษแต่ก็อย่างที่บอกไงมันดีกว่า3เดือนแรกนะครับเพราะ3เดือนแรกเนี่ยผมเคว้งเลยนะไอ้จอนเล่ากูเคว้งด้วยเลยโรคซึมเศร้ากูมาเลยจิตกูตกเลยไอ้เหี้ยแบบไอ้สัตว์บ้านไปเลยบลี่แล้วก็กลับแรกนี่ไม่สูงสิงกับใครเลยพี่เห็นป่ะแบบเดินก็ไม่ได้สนใจใส่หูฟังเดินของเราเข้าใจแค่ตรงไปห้องสมุดอย่างเดียวตอนเย็นกลับบ้านกินข้าวเล่นเกมนอนไอ้จอนเวลามึงอยู่กับไอ้บัสหรือมึงอยู่กับทีมเนี่ยมึงเป็นคาแรคเตอร์นี่มั้ยนิ่งๆอย่างงี้มั้ยหรือกวนตีนหรือเฮฮามันแล้วแต่จังหวะพี่มันจะมีจังหวะของมันเองอะไรเงี้ยซึ่งมึงอ่ะถ้าไม่มีอะไรมึงก็อยู่กับตัวมึงเองถูกต้องครับนี่มันศิลปินนะไอ้เหี้ยเนี่ย คือแสดงมึงโดนแกล้งนะใช่ไหมตัวโดนอ๋อตัวโดนเลยพี่ตัวโดน จนมันหน้ามันเออจนมันหน้าโดนแกล้งอ่ะคาแรคเตอร์มันกวนตีนอ่ะไอ้เออแล้วมีสแน็คนะโปรดีจะเป็นไอ้คำว่าบ้าหญิงอ่ะพี่มันยังไงไว้บ้านมันผ่านมาอายุ18แต่ก็ยังไม่เห็นแววนะเออมันไม่เห็นมีที่อะไรเลยมันมาแตกตอนนี้เหรอมันมาบ้าตอนโตพี่ไอ้เหี้ยจอน18ก็โตแล้วว่าบ้ามึงเออฟังหน่อยมันดูไม่ดีมึงช่วยแก้ขันหน่อยอาทิเช่นคำว่าบ้าเนี่ยไอ้คำว่าบ้าเนี่ยคือเห็นมึงใน Facebook มึงเลื่อนไป3พึด3สโคเนี่ยปึ๊บๆๆมันเป็นผู้หญิงใช่มั้ยคือถูกใจหมดเลยพี่3สโคเนี่ยผมคัดไว้หมดแล้วเป็นผู้มึงนี่คือใส่ลืมถูกไหมโอ้ไม่เจอผู้ชายพี่เฟซบุ๊กผมอ่ะไอ้สัตว์มันมายังไงไว้เหี้ยทุกวันนี้มีแฟนไหมยังไม่ได้ขอกันเป็นแฟนดีกว่าพี่เย็ดคุยคุยกันอยู่หวานใจแล้วกันเรียกว่าซื้อกินไหมเฮ้ยพี่ไอ้เหี้ยพี่คือมึงถามได้ไอ้ทำตัวเป็นหนุ่มกันใช้เลยมันเขียนว่ามีไม่มีวะก็ยังไม่มีแฟนไงให้มันเขียนมีมันซื้อกินมั้งหวานใจเหรอมันมีแค่หวานใจเหรอมีไหนไอ้รามิสแนกไอ้ชาร่าหรือใครดูอยู่ตอนนี้มันรู้ไหมหวานใจมันคือใครรู้นี่รู้จริงเหรอซีเมอร์ป่ะตอนอาบน้ำตอนซ้อมมีคลิปหลุดหมดโอ้โหมึงตำนานเยอะจังวะไอ้เหี้ยโอ้โหแม่งเห็นทุกส่วนของร่างกายผมเลยแล้วมึงไม่ลองห้องอ่ะอ่างรวมกับพี่อ่ะ
างรถมีคุณคุณนะพี่เดี๋ยวบ้านมันแตกเด็กมองกรุงเทพบ้าหญิงนะผมขอขยายความต่อผมอยากรู้เรื่องนี้นะเขาว่าบ้าหญิงคือคุณเจ้าชู้หรอเห็นใครก็ชอบไม่ครับมันไม่ได้เชิงแบบเห็นใครก็บุ้งปื้มดีอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้แต่ถ้าผมมีแฟนอยู่แล้วผมก็คบนานครับอะไรเงี้ยโฟกัสเราโฟกัสครับแต่ถ้าแบบมันไม่ได้มีแฟนอะไรก็ดูชื่นชมความงามแล้วแฟนมึงหึงอ่ะว่ามึงมีเฟซผู้หญิงเยอะกดไลค์แก้ได้ไหมหัวมันไร้สาระมั้งเรื่องพวกนั้นนะหมายถึงว่าถ้าเกิดแฟนคนถ้ามาห้ามผมน่าจะเลิกเลยล่ะนี่เพราะมันเป็นสิทธิ์ของเราเลยอย่ายุ่งอย่ายุ่งมึงเรียนความดีของน้องเขาไว้เหมือนกันอะไรนะไม่เหมือนกันเพราะว่าผมกดไลค์ไอจีบึ้ม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 อย่างนี้เลยฟอลโล่แต่ผู้หญิงบึ้มบึ้มบึ้มเชื่อว่าไม่เหมือนไม่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยแล้วมันก็ดีไม่หักแล้วต้องหักดีเสียพี่เสร็จแล้วเนี่ยไก่เคยมีปัญหาเรื่องนี้อ๋อเหรอผมก็เลยบอกว่าขอเถอะพื้นที่ตรงเนี้ยกดไลค์ไปไม่ได้คิดอะไรหรอกก็แค่ชื่นชมความสวยงามกดไปไม่คิดอะไรเลยใช่ถามจริงจริงไม่เคยคิดอะไรเลย มึงเหมือนกันเหรอมึงกดไปก็ไม่คิดอะไรเลยเหรอกดไปใช่ครับพี่กดไปไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ถ้าคิดหน่อยก็น่าจะมีสตอรี่พี่ทักสตอรี่นิดหน่อยโอ้ยอะไรแต่เลยนิดหน่อยตรงนะเฮียอาร์ตพูดกูไม่เคยเชื่อกดแล้วไม่คิดอะไรเลยจอมไม่ได้จอมก็เป็นไม่ได้มึงไม่ต้องไปโบยหางแขกรับเชิญกูถามมึงคนเดียวคือซอรี่มีทักครับนิดหน่อยทักครับกดหัวใจทุกซอรี่อย่างงี้โอเคอันก็ตอนที่อยู่นอร์เวย์รอบ2ก็ยัง MM อยู่แล้วมันไปรู้จักเฟซอินได้ไงวาจอนตอนไหนจำได้ไหมหรือกลับไทยมาแล้วหรือยังอยู่นอร์เวย์อยู่ที่บอกว่าเนี่ยไม่ได้แต่ผมรู้จักเฟซอินที่นอร์เวย์อ๋อรู้จักก่อนใช่ครับเหมือนแบบผมไปดูเหมือนมันสุดแล้วมันก็เข้าไปดูโปรเพลเยอร์เขาเล่นกันนะทำไมมันเข้าห้องอย่างนี้ได้ด้วยมั้งอะไรเงี้ยเพราะผมชอบสครีมเนี่ยตอนนั้นอะสครีมเขาดูแล้วเขาเล่นเป็นแบบเลือกห้องแบบเลือกผู้เล่นไม่ทำไมเขาไม่เข้าไม่เหมือนเราใช่ไหมก็เลยแบบเอ้ยมันคือแพลตฟอร์มเฟซอินแต่เราก็ปรับไม่เป็นว่าธงชาติเรามันต้องปรับเป็นไทยนะแต่มันเป็นธงชาติของนอร์เวย์อยู่อะไรเงี้ยก็เล่นไม่ได้อะไรเงี้ยผมก็ช่างแม่งค่อยไปทำที่ไทยแล้วกันไหนๆก็จะกลับอยู่แล้วอ๋อคือรู้จักที่นั่นใช่ครับแต่ก็ยังปรับไม่เป็นอยู่ดีดูแข็งยังตอนนั้นอยู่นอร์เวย์ดูแข็งไม่ได้ดูครับแต่ดูเป็นไฮไลท์มากกว่าของเพลเยอร์นั้นๆอะไรเงี้ยเฮ้ยมันยิงเท่จังวะอย่างสกีมเนี้ยผมก็ชอบเพราะเขาฆ่าศัตรูด้วยนัดเดียวเงี้ยก็เลยชอบอะไรเงี้ยการเล่นของคุณนะตอนนั้นเนี่ยถ้าประเมินเนี่ยอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มไหมอยู่ในช่วงแบบยิงแม่นไหมรู้ว่าตัวเองเก่งไหมหรือว่าแบบยิงด่าๆทั่วไปถ้าในมุมมองมันยิงอะยิงได้พี่แต่มูเมนต์การขยับตัวแบบการวางเป้าอะไรเงี้ยน่าจะไม่มีเพราะแบบโนเกียเลยอะไรนะโนเกียอะไรถามดิอะไรคือโนเกียเพื่อนผมก็ไม่รู้มันคืออะไรวะพี่โนเกียมันพูดติดปากมาอะไรโนเกียอะไรโนเกียไอ้สัตว์โนเกียมันคืออะไรอะไรคือโนเกียไม่รู้ไหมอะไรคือโนเกียวะท่านผู้ชมอ่ะโอเคโอเคไม่ได้พื้นฐานไม่ได้มีเบสิกไม่ได้มีไฮสองเพราะเราเล่นตามทันเซ็ตเราก็ขยับ AD ยิงอะไรของเราอะไรเงี้ยขึ้นโจ้ยหลีบมาได้นะไอ้สัตว์แต่ก็วางเป้าเป็นพี่มันวางเป้าเป็นคอนฟิกอ่ะคุณใช่ไหมคอนฟิกมั่วดิเรามั่วไปเรื่อยพี่หาชอบของใครก็ตอนนั้นก็เข้าไปในเวิร์กช็อปแล้วก็กดจิ้มอะไรเงี้ยครับพี่ไอ้จอแล้วยังเป็นโน้ตบุ๊กอยู่ไหมโน้ตบุ๊กพี่ตัวเดิมใช่พี่ต้องแข่งขึ้นคัตโตลิผมยังเล่นโน้ตบุ๊กเลยทำจริงใช่ไอ้สัตว์แล้วคุณมาใช้ชื่อจอโอเซนเมื่อไหร่วะที่ไทยอยู่ที่นู่นเลยผมได้ชื่อจากที่นู่นเลยจากได้มาจากอะไรเฉยก็ก่อนจะกลับอ่ะผมจะมาตั้งชื่อในเกมผมคิดอยู่ว่าผมใช้ชื่ออะไรดีก็ผมเห็นไอ้กระดาษนึงมันวางไว้มันเป็นจดหมายส่งถึงจอโอเซนผมก็เลยมันชื่อใครวะอ๋อน่าจะชื่อลุงของเจ้าของบ้านที่เนี่ยผมก็เลยเอาชื่อเขามาใช้อะไรเงี้ยแม่เอ้ยลุงไอ้สัตว์ลุงที่บ้านนะนั่นเองนี่คือที่มาที่ว่าจอโนเซนกูชอบคลาสสิกคือเห็นกระดาษที่วางไว้เขียนว่าจอโนเซนก็ในห้องนั้นมันคือเหมือนห้องสมุดที่แบบผมนอนอ่ะมันจะเป็นหนังสือหมดเลยแล้วจะจดหมายอะไรที่เขาส่งมาก็วางไว้ตรงนั้นแล้วผมก็กระดาษอะไรวะก็ดูมันเขียนว่าจอใช่เตะตาก็เลยเอาชื่อเขามาใส่แล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้ดูการแข่งขันด้วยแล้วก็ไม่ได้ดูด้วยว่าไทยมีแข่งหรือเปล่าไม่ได้สนใจอะไรคือเล่นอย่างเดียวเลยเนาะเล่นอย่างเดียวเลยใช่แต่รู้สึกว่าอยากแข่งนะเอาเหรอแต่ไม่ได้ดูว่าต้องเริ่มดูแข่งยังไงดูว่าเอ้ยแข่งอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยจำได้ไหมว่าตอนที่เรารู้สึกอยากแข่งมันเพราะอะไรเพราะเราว่าตัวเองเราก็มีฝีมือไงรู้สึกว่ามันยิงสู้ได้อยากลองอะไรเงี้ยใช่ใช่เมื่อก่อนนั้นนี่คุณก็อย่างที่บอกเอ็กช็อตวอร์ซีก็มีเหมือน
เคยแข่งขันมาบ้างคอมมูนิตี้ครับเออประมาณอย่างนั้นโอเคถ้าเทียบนอร์เวย์ทั้งหมดที่คุณเล่าเนี่ยคุณไปรอบแรกรอบสองแล้วมีไปอีกไหมหรือว่ากลับและหลังจากนี้คือกลับละแล้วไม่ไปเลยผมตัดสินใจผมบอกเขาว่าขอเรียนเพราะผมอยากได้คอมก็เลยขอเรียนปีหนึ่งเพื่ออยากจะได้คอมที่นอร์เวย์ที่ไทยเลยพี่ที่ไทยอะกลับไทยกลับไทยซะกลับไทยเรามีความคิดในหัวแล้วตอนนั้นน่ะแบบประเมินครบทุกอย่างแล้วว่าเฮ้ยกลับไทยดีกว่าอย่างน้อยถ้าเรากลับไปแล้วเราขอเรียนปีหนึ่งเนี้ยเราจะน่าจะขอคอมพิวเตอร์ได้สักเครื่องมึงคิดแค่นั้นเลยเป้าหมายคิดเลยคิดแค่นั้นเลยพี่ไม่คิดว่าเอ้ยจะไปทำงานพิเศษไม่เลยเหนื่อยไปซื้อคอมไม่เลยมึงเหลี่ยมซะทีนี้เหลี่ยมเลยโดนเหลี่ยมกลับด้วยเพราะผมบอกว่าเดี๋ยวผมขอเข้าคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพื่อแบบเอ้ยถ้าขอเข้าคอมพิวเตอร์ธุรกิจมันน่าจะได้คอมพิวเตอร์นะเผื่อมาเรียนมาทำงานสมมุติเขาไม่ให้ก็เลยย้ายสายแม่งเลยไปเรียนการโรงแรมแล้วก็ทนเล่นโน้ตบุ๊กกันประมาณแล้วรู้ไหมตอนนั้นว่ามันต่อจอได้ด้วยไม่เคยทำรู้ครับรู้แต่ถ้ามาทำแม่งคงยุ่งยากว่ะพี่ผมแค่แต่คิดตอนนั้นก็เลยแบบไม่สนใจก็เล่นก็มันเล่นได้อยู่อ่ะง่ายๆมันเล่นได้อยู่แต่มันเล่นได้แป๊บเดียวเองเพราะผมมีพี่คนนึงเขาซัพพอร์ตเรื่องพวกคอมอะไรเงี้ยเอามาเล่นอะไรเงี้ยแต่เล่นได้อยู่ช่วงเวลาหนึ่งนะโน้ตบุ๊กอ่ะก็เล่นแบบพวก MM ประมาณเกือบครึ่งปีมันคิดว่านะถ้าจำไม่ผิดอ่ะครึ่งปีที่กลับมาไทยอ่ะจนแบบขอเข้าทีมเขาก็ไม่รับครับอะไรเงี้ยโอเคผมทิ้งไว้ตอนที่นอร์เวย์คุณตัดสินใจกลับไทยครับพออยากแข่งก็คุยกับคุณยายหรือกับแม่ครับเพราะอยากแข่งด้วยถูกต้องไหมมีแก๊ปว่างไปเรียนกศน.ก็กลับเอาง่ายกลับมาเนี่ยเริ่มต้นกับการแบบอยากจะได้คอมพิวเตอร์เหลี่ยมซะบอกอยากเรียนสายนี้แต่ไม่ได้เรียนก็ยังต้องเล่นโน้ตบุ๊กต่อไปครับกลับมาที่นี้เนี่ยปุ๊บเราเรียนกศน.เพื่ออาวุธเลยถูกต้องใช่ครับมันใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ตอนนั้น3เดือนหรือยังไงถึงได้ครึ่งเทอมเหมือนครึ่งเทอมเลยแต่ไม่ได้ไปเรียนทุกวันนะครับเข้าใจเรียนช่วงว่ามันหยุดเสาร์อาทิตย์ป่ะครับอย่างแต่คือมันอยู่ทำอะไรคือ6เดือนแล้วก็ได้วุฒิม.6ถูกต้องป่ะครับผมโอเคแล้วพอได้วุฒิม.6ปุ๊บคุณก็ไปเรียนก็เลยบอกว่าจะต่อปริญญาตรีให้อะไรเงี้ยเพราะเขายังน้อยเขาบอกว่าอย่างน้อยจบปริญญาตรีหน่อยมันก็คงอนาคตมันก็มีหน้าที่การงานถ้าใครเห็นเขาคงอยากรับอะไรเงี้ยแสดงว่าจอเนี่ยช่วงแก๊ปม.6ที่ทิ้งม.6ไปเนี่ยแล้วไปอยู่นอร์เวย์นี่ก็เป็นปีนึงใช้เวลาโดยรวมหมดปีประมาณปีนึงเพราะมัน3เดือนกลับมาเว้น3เดือนแล้วก็ไปอีก3เดือนอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณปีนึงเนาะก็คือเหมือนจบช้าเอาง่ายคือช้าไป1ปีเพื่อนจบไปแล้วอะไรเงี้ยโอเคกลับมาเรียนกศน.ช่วงนี้เรียนกศน.ก็เล่นโน้ตบุ๊กใช่ครับเริ่มการขอเข้าทีมชาวบ้านชมงชาวบ้านเขาครับไม่มีใครเอาไม่มีครับเพราะอะไรเพราะอุปกรณ์เนี่ยหรอเขาไม่ตอบครับจำได้ไหมว่าคุณทักไปหาใครบ้างส่วนวัวอุ้ยทีมนี้ทีมกาคุณวัวเจ้าของทีมไม่เก่งทำไมถึงทักไปหาซุนวูตอนนั้นมีเหรอมึงไม่รู้ไอ้เหี้ยมีมาเห็นว่า CSGO อ่ะเหมือนเขาโพสต์ในกลุ่มซุนวูทำเหรอใช่ครับเขาโพสต์ในกลุ่มแล้วผมก็ทักไปอะไรเขาบอกว่าเดี๋ยวติดต่อกลับมาอีกครั้งนะอะไรเงี้ยพี่หนุ่มไงพี่หนุ่มชอบตอบคนอย่างนี้แหละไม่เอาก็ตอบแบบไอ้เหี้ยทำหล่อเดี๋ยวติดต่อไม่ใช่ติดต่อใครหรอกแล้วไงต่อซุนวูก็เห็นเขาโพสต์กันเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ไปเจอพี่คนนึงอะไรเงี้ยครับชื่อดันเต้อะไรเขาโพสในกลุ่มอะไรเงี้ยเขาก็เอาเข้ามาเล่นด้วยอะไรเงี้ยยุคแรกๆเลยดันเต้เนี่ยนั่นหมายความว่าดันเต้คือทีมอะไรฮะตอนนั้นที่เข้าเหมือนตอนนั้นยังไม่ได้ตั้งทีมครับมันเพลเยอร์ไม่ครบแล้วเขาก็เอาผมไปรวมกับพวกต้องรักอะไรเงี้ยไอ้ฟ็อกอะไรเงี้ยไปเจอเฮ้ยเชี่ยผมถามก่อนจอเส้นการที่คุณทักไปหาซุนวูเนี่ยมีการเทสไหมหรือเขาไม่ตอบเลยเขาแค่ตอบว่าเดี๋ยวติดต่อกลับมาอีกครั้งแต่ก็ไม่มีติดต่อกลับมาครับไม่ได้ไปเทสด้วยไม่ถึงขั้นลงมือเทสนะครับโอเคคราวนี้ก็เลยไปเจอกับพี่คนหนึ่งที่ชื่อดันเต้ดันเต้ก็เลยชวนเข้ามาเล่นเจอยังไงวะจอนเจอในกลุ่มเจอใน Discord เจอในทีมสปีกหรืออะไรน่าจะต้องเป็นในกลุ่มครับเพราะผมไม่ได้รู้จักกับเขาเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วน่าจะเจอในกลุ่มเหมือนผมทักไปบอกอะไรเงี้ยแต่ทีมเขาก็ไม่ได้ครบอะไรเหมือนมีแค่ 2-3 คนอะไรเงี้ยแต่เขาอาจจะรู้จักกับคนอื่นอยู่แล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวไปลองกับตอนนั้นก็มีมันชื่อลิลิกครับก็อาจจะมีฟ็อกแซดอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อนหอยฟ็อกอะไรเงี้ยก็ลองไปทำทีมดูอะไรเงี้ยพี่เขาก็บอกว่าอะไรประมาณนี้ครับไอ้จุดเริ่มต้นคือไม่รู้จักกันด้วยนะไม่รู้จักไม่รู้จักกันในแบบในคอมมูนิตี้ในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยโพสหาทีมจอนเคยโพสหาทีมไหมผมจำไม่ได้อะครับไม่รู้ว่ามันเคยโพสไหมแต่แบบแต่เราจำเราจำได้แน่ๆคือเราต้องการมีทีมถูกต้องป่ะเพราะอยากแข่งอืมโอเคก็เลยได้รวมกับทีมชุดนี้คือทีมแรกครับของการเล่นเคาน์เตอร์ชื่อทีมว่าลีลิกเหรอพี่ลีลิกเลยนะแต่ผมจำไลน์อัพ
ไม่ได้ว่ามีใครมั่งแต่หลักๆจำได้ว่ามีฟ็อกแล้วก็เพื่อนของไอ้ฟ็อกกี่คนอีกไม่รู้ต้องรักอ่ะต้องรักน่าจะมีแต่ไม่รู้ว่ามาชุดไหนมาชุดไหนเข้าใจทำลายตอนนั้นมันหูซับซ้อนว่ะซับซ้อนไอทีมลิลิกเนี่ยมันมีเข้าออกเข้าออกมีสปอนเซอร์มีไม่มีสปอนเซอร์อย่างเงี้ยลิลิกนีโอลูชั่นลิลิกตอนนั้นอะมั้งก่อนจะเป็นนีโอก็คือคัดขึ้นเมเจอร์โปลีกเป็นแชมป์เมเจอร์ไงนี่ที่เขาเขียนไว้ใช่ไหมเฮ้ยคุณลงเล่นปุ๊บคุณแชมป์เลยซีซั่นแรกเลยปะไม่พี่ซีซั่นแรกน่าจะโดนแฮกตบก่อนโดนแฮกตบก่อนโดนแฮกตบไปก่อนคุณจะร้องเรียนไหมตอนนั้นร้องอะพี่เขาไม่ช่วยอะไรเลยน้อยใจจัดเลยโดนแฮกตบซ้ายสัตว์อ่ะเสร็จแล้วก็ยังสู้ต่อก็สู้ต่อก็เป็นอเมริกอีกรอบนึงเลยครับแล้วก็ได้แชมป์หรอใช่ได้แชมป์อเมเจอร์แล้วก็ได้สปอนเซอร์ครั้งแรกแล้วก็ได้เล่นโปรลีกเมื่อกี้ทำอะไรที่เขาพูดไงครับนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าตอนที่เราพากันอยู่พี่อาร์ตเราเห็นลิลิกทีมชุดนี้ก็คือตอนนั้นดาวรุ่งพุ่งแรงเลยมาแบบมาไงวะเนี่ยเลยจำได้เลยฟิลลิ่งนะถ้าฟิลลิ่งพูดถึงลิลิกพูดถึงต้องรักพูดถึงจอห์นโรเซ่ตอนนั้นคือแบบเฮียมาไงวะเนี่ยฟิลลิ่งตอนนั้นนะเพราะปกติมันจะแบบเดิมๆไงใช่ไหมยุคนั้นมันจะแบบเฮ้ยตัวเก่งอยู่แล้วข้างบนอยู่แล้วยุคต่อยุคอะไรพวกนั้นมันจะมีคนหนึ่งที่ดูแบบน้องมันจะดูแบบฮิปฮอปบอยนิดนึงอะแรปเปอร์นิดนึงอะแต่งตัวนายเทสเนี่ยนายเทสไม่ใช่เหมือนแต่งตัวจัดๆหน่อยแล้วมีสแน็คไงไอ้สัตว์แล้วมีสแน็คไงอยู่ทีเดียวกันมั้ยใช่อยู่ครับอยู่แต่มันมาช่วงไหนมันเดาช่วงหลังๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มีสแน็คแต่ก่อนนี่ซ้อยมาอย่างงี้ซ้อยมาอย่างงี้มาแข่งกันซ้อยมาอย่างงี้ระบำปากีเลยแล้วปากีบอยก็สุดท้ายก็ได้ขึ้นโปรลีกแล้วชีวิตการเป็นกีฬากับสังกัดลูซิดดีมได้ไปแข่งดีมแฮกอันนี้คือปลายทางนั่นคือปลายทางตอนที่เป็นเคาน์เตอร์ช่วงปลายแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันโอเคไล่นิดนึงตอนที่มาแข่งโปรลีกครั้งแรกก็ได้นามนีโอลูชั่นลีลีกแล้วเพราะมีสปอนเซอร์แล้วใช่ไหมครับตอนนั้นจอห์นคิดว่าผลงานตัวเองเป็นไงบ้างฟีลลิ่งเป็นไงบ้างชอบการแข่งไหมคลั่งคล้ายการแข่งไหมชอบเลยแหละพี่แต่เราก็คงประเมินทีมเราว่าก็เหมือนแบบเราเป็นทีมที่แบบประสบการณ์อาจจะน้อยอาจจะสู้ทีมแบบท็อปอย่างซีเนเจอร์สมัยก่อนสมัยนั้นน่ะยากแต่ก็เคยได้บางแบบนึงด่านมิลานอะไรอย่างเงี้ยได้แบบมาด้วยผมอ่ะจำได้คล้ายๆคานะเดี๋ยวต้องถามจอว่าจริงไหมผมรู้สึกว่าจอเล่นอย่างเดียวเลยอ่ะไม่เคยเห็นจอตะโกนเลยใช่ไหมใช่ครับไม่บัฟใช่ไหมใช่ป่ะเออนิ่งๆคือมึงมานิ่งๆแม่นๆยิงๆอย่างเดียวอ่ะกูจำได้เลยคาแรคเตอร์มึงคือนิ่งๆยิงๆแม่นๆอย่างเดียวไม่โหวกเวกอะไรอ่ะจอโนเซนตัวคลาสเลยอ่ะเออตอนนั้นนะไอ้เหี้ยตอนนั้นเออพบทำไมมันคือใช้สมาธิกับเป้าอ่ะผมรู้สึกว่าผมเป็นคนเมมครับเขาเรียกอะไรเมมเมมอ่ะเข้าใจเล่นเวลาเน้นแบบคุณสมาธิโฟกัสอะไรอย่างเงี้ยครับสมาธิสูงนะแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่ได้เข้าถึงว่าต้องบัฟอะไรขนาดนั้นฟีลลิ่งอ่ะมันยังไม่ได้ตอนนี้น่าจะหนักอยู่พี่น่าจะบัฟมันเลยถ้ามีนะเข้าใจไอ้เหี้ยอ่ะแล้วอย่างนี้คาแรคเตอร์ตอนนั้นคือผมถามหน่อยพอคุณเม้มเนี่ยคุณสื่อสารด้วยไหมหรือคุณคือเอาพูดตรงท่านผู้ชมจอนนักแข่งก็จะมีพวกที่ยิงแม่นอย่างเดียวไม่พูดผมถ้าผมจำไม่ผิดผมจะเป็นคุณเม้มแต่พูดน้อยอะไรเงี้ยพูดน้อยเนาะใช่เป็นคนแบบมีอะไรก็ไม่ค่อยพูดครับเน้นทำหน้าที่เน้นทำหน้าที่แม่งแห่มาเลยบอมมึงเอมาแค่นี้มาอะไรเงี้ยแต่จะไม่ได้แจ้งเหมือนสมัยนี้แบบเราแอคทีฟขึ้นเยอะอะไรเงี้ยมีตัวเราแจ้งข่าวแจ้งอะไรแค่นั้นงั้นผมว่ามันก็เป็นไปตามวุฒิภาวะด้วยนะคืออย่างเขาพูดตรงอ่ะหลีกขึ้นมามันก็จะให้มาโวกเวกเลยก็ใช่เรื่องป่าวะเหมือนมันเป็นช่วงอายุมากกว่าพี่เหมือนเด็กเหมือนตอนเด็กเราเอาใจใจเราอาจจะแบบเราไม่ได้มีความคิดว่าเหมือนตอนโตตอนนี้เราอาจจะคิดเยอะเราอาจจะแบบไม่ได้เล่นได้เท่าเหมือนเมื่อก่อนแล้วเหมือนตอนเด็กเราก็ไม่ได้คิดอะไรเจอใครเราก็เถียงเจอใครเราก็สวนกลับหัวร้อนง่ายอะไรเงี้ยแต่พอโตขึ้นมันก็จะนิสัยตรงนั้นอ่ะมันหายไปแล้วแต่แรกกับการที่แบบอาจจะยิงไม่ได้แม่นเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะไรเงี้ยครับครับโอเคแล้วก็คุณเล่นมาเนี่ยแน่นอนแหละแล้วสุดท้ายคุณก็ได้เข้าสู่สังกัดลูซิดดีมซึ่งหลายๆคนอ่ะอาจจะแบบผมไม่รู้ว่าทันไหมนะผมว่าทันมีแหละแต่ไม่ทันเนี่ยคือลูซิดดีมเนี่ยคือสังกัดแรกเลยนะที่จริงจังกับเคาน์เตอร์โกมากมากผมใช้ว่ามากมากเลยนะใช่มากเลยฮะเจ้าของในชื่อพี่ป๊อปบ้ามากเราเคยคุยด้วยเนี่ยคือไอ้เหี้ยค่าใช้จ่ายกันเป็นแบบลั่นทุ่งเป้าหมายคือต้องการพาทีมไทยเนี่ยไปแตะเมเจอร์สักครั้ง
ล้วแตกปุ๊บยุบเลยทีนี้ตามเป้าหมายมันได้เป้าเลยช่วงนั้นมันโควิดด้วยพี่แล้วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการตอนนั้นมันก็ได้ไปรายการแบบ ESMA อะไรสมัยนั้นได้ไปอเมริกาได้ไปบราซิลก็ต้องยกเลิกเพราะมันปีแรกของโควิดระบาดหนักอ๋อเออใช่ตอนนั้นมันก็เลยแบบอาจจะเป็นทำให้เขามีเกมใหม่เข้ามาด้วยก็เลยตัดสินใจปิดตัวลงอะไรเงี้ยใช่เพราะตอนนั้นเนี่ยถ้าเรานึกไม่ถึงนะเราเจอจำภาพแต่ดีแพ็คอย่างเดียวไงครับใช่ป่ะแต่จริงมันมีไปมากกว่านั้นแต่ด้วยโควิดมันเลยไปไม่ได้กูเสียดายเหมือนกันว่ะมีรายการไม่ได้ไปด้วยนะบราซิลเนี่ยใช่ครับบราซิลกับอเมริกากูเสียดายไม่งั้นเราเลยจำภาพแต่ที่เขาไปที่นี่ไงที่ดีแพ็คไงที่แข่งในโรงแรมไม่เหี้ยคัดเลือกกูจำได้สัตว์จบตีห้าวันแรกอ่ะเหี้ยแม่นานยิบผ่านดัลลัสป่ะใช่ไหมผมไม่ได้ไปครับแต่ไปดักลัสชุดนั้นผมยังไม่ได้เข้าผมอยู่บียอนอยู่ตอนนั้นอ๋อแล้วทำอะไรมาแรกไงมึงจากลิลิกแล้วไปไหนลิลิกแล้วก็ไปบียอนไปบียอนไปบียอนได้ไงอยู่บียอนก่อนก็เหมือนพี่แทงเขาทักมาชวนอะไรเงี้ยแทงในตัวนี้แทงหลังบ้านนะที่กำลังเป็นข่าวไม่เกมมิ่งอ่ะแทงผู้เล่นแทงผู้เล่นแทงผู้เล่นแล้วไอ้สัตว์ไงต่อก็เหมือนแบบเห็นในฟ็อกมันก็ไปสังกัดอื่นอะไรเงี้ยทีมมันก็แบบมีการแยกย้ายกันใช่ครับก็เลยตัดสินใจย้ายไปบียอนดีกว่าทั้งที่เราก็อยากเล่นกับเพื่อนครับก็เลยตัดสินใจย้ายไปบียอนดูแล้วตัวเราเองก็อยากหาประสบการณ์ด้วยอะไรเงี้ยผมถามนะผมอยากลองเชิงคุณจำไลน์อัพชุดบียอนได้ไหมมีพี่ต้อครับเทพกิ๊กโรเล็กวีต้าแล้วผมอันนี้ลิลิกอันนี้ลิลิกอ๋อสไนเปอร์พลังม้าเอ๊น้องชื่ออะไรนะสไนเปอร์พลังม้าลามี่เออลามี่อ่ะเฮียนี่เอาไว้อ่ะไอ้สัตว์กูจำได้เลยเฮียนี่พี่จอนเราโอ้โหจริงน่าอินเสิร์ตรูปนะนี่สปิเชียลเราหลับยังน่าอย่างติ๋มรูปนี้นี่คือแบบโอ้โหไอ้เฮียมึงเหมือนซิกกี้เหมือนนะคือไอ้เหี้ยจำไม่ได้อะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยจำไม่ได้จริงมึงจำตัวเองได้ไหมไม่ค่อยได้แล้วเออเป็นคนละทรงเราเข้าใจเลยว่าทำไมจอมันถึงใช้ตัวเงียบๆอ่ะคือทรงมันบอกเลยใช่ใช่เนาะว่ามันเป็นคนเงียบๆประมาณอย่างนั้นเอาโอเคพอไปอยู่บียอนแล้วจากบียอนเราไปลูซิดเลยใช่ไหมครับอยู่บียอนนานไหมครึ่งปีครับครึ่งปีแล้วไปลูซิดได้ไงอ่ะเขามาซื้อตัวไปใช่ครับเหมือนผลงานเราตอนเราทำตอนบียอนมันก็ดีครับเหมือนแบบมันเห็นแล้วเขาคงสนใจอะไรเงี้ยเขาก็ติดต่อมาผมถามได้ไหมครับจอนว่าตอนที่เราอยู่ลิลิสเนี่ยกับตอนที่เราอยู่บียอนเนี่ยสิ่งที่มันแตกต่างกันคืออะไรหมายถึงว่าการเล่นนะหมายถึงการเล่นอย่างเดียวทำไมเราถึงเฉิดฉายขึ้นเพราะเราซ้อมหนักขึ้นหรือเพราะเราทีมมีระบบมากขึ้นหรือยังไงขยายความได้ไหมผมว่าผมก็ปกติแต่แค่รับฟังจากแบบเจ้าพี่ต้อเยอะมั้งครับแล้วก็คนสั่งแผนใช่มันก็เลยอาจจะแบบซึมซับมันก็เลยรู้สึกว่ามันอิมพูฟตัวเองไวอะไรเงี้ยเอางี้ก็คือมีความเป็นนิดนึงอ่ะสังกัดบียอนจริงมันมีมาก่อนลิลิกด้วยซ้ำเขาก็มีประสบการณ์มามากกว่าเราอะไรเงี้ยเราก็เป็นแบบอาจจะเป็นโนเกียมาจากเดียวลิลิกครับผมโนเกียอะไรเงี้ยสัตว์โนเกียแล้วนะมึงคิดเองว่าเฮียโนเกียโหเต็มเลยพี่เขาก็พูดกันเต็มอ๋อเหรอเออผมก็เลยติดเขามาโนเกียเข้าใจเอาว่าการสุดท้ายคุณเข้ามาก็อันง่ายเป็นผู้ฟังที่ดีเพราะเขาก็มีประสบการณ์อยู่แล้วใช่ครับก็รับฟังมาแล้วก็ปฏิบัติเก็บประสบการณ์มาเรื่อยจนมันเฉิดฉายครับนะครับแล้วก็มีลูซิดีมมาซื้อตัวคุณไปใช่ครับนะครับลูซิดีมนี่ช่วงท้ายใช่ไหมที่จอดเล่นช่วงท้ายมันช่วงท้ายเลยปะไม่ท้ายมากพี่มันก็เหมือนแบบ ช่วงคัดก่อนคัด WEG ประมาณนั้นครับก็ได้ไป WEG ด้วยช่วงนั้นจอนี่ใครบ้างนะจอน PDC เอา PDC อ่ะจีเนียสออกไปครับโอเคจอน PDC วันไฟล์QQ QQ CBK ป่ะ CBK ใช่ครับโค้ดได้มั้ยโค้ดพี่เบสเอ็มมั้ยพี่เบส MIM เออเบส MIM ตอนนั้นก็ตึงสุดไทยนะตึงแล้วคือแบบหมายถึงว่ามันจะหาคนมารวมชุดแล้วสู้ให้ชนะก็ยากก็ยากครับสำหรับลูซิดดรีมตอนนั้นอ่ะครับก็ยากจะมีสูสีก็อัลฟาเรสถ้าหนังในไทยก็ถ้าสูสีก็อัลฟาเรสใช่ไหมเคนทีแซดโอลิเวียฟ็อกคือเราหาโปลีมันก็แทบไม่มีใครไมโลอะไรพวกนั้นมีพวกแก๊งเอเปิลมั้งใช่ครับก็แบบสูสีกันอยู่ 2-3 ทีมอะไรประมาณนี้แต่ความจริงจังความสเตเบิลอ่ะของผลงานอ่ะรูซิดรีมันก็ดีสุดก็พอเขาฟูลไทม์ใช่ก็บ้านที่เราไปอ่ะขนาดนั้นน่ะไอ้เหี้ยท่านผู้ชมเว้ยฟรีคอร์สตึงข้อ
เคนิสันมาวาโลแล้วโคตรโหดใช่เหรอไม่รู้แต่เขารอบมาแล้วสปีดสองอ๋อเหรอต้องรอดูต่อไปนะครับแต่น้องเป็นสเต็ปดีอยู่แล้วเจอได้เปิดกล่องนะพรสวรรค์นะดิพี่บาทรอเปิดกล่องวันนี้เปิดกล่องไปได้มีดนะไอ้เหี้ยมันมีผับเออไอ้เหี้ยโคตรเหี้ย4,000เออเดี๋ยวเราติดตามได้ในคลิปวงยิงในสัตว์โอเคนั่นก็คือเส้นทางของเคาน์เตอร์ครับครับจอนอยู่ในยุคที่ลูซิดีมเขาประกาศยุบทีมเลยถูกต้องปะใช่ครับจำได้ไหมว่าโมเมนต์ตอนนั้นมันเหมือนเราตกงานไหมเออมันฟีลลิ่งมันเป็นประมาณไหนวะก็บอกเพื่อนว่าเฮ้ยตกงานหรอวะเนี่ยอะไรเงี้ยเรารู้ก่อนล่วงหน้าไหมหรือรู้ปั๊บไปเลยรู้ก่อนล่วงหน้าครับรู้เหมือนรู้ว่าจะปิดตัวลงแล้วเราต้องมาแข่งวันเอ็กของที่เอเพียดอะอะไรเหมือนรู้กันอยู่แล้วเป็นตัวสุดท้ายเป็นตัวสุดท้ายอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบบรรยากาศมันเหมือนสั่งลายเหมือนอำลาเคาน์เตอร์ด้วยทัวร์นั้นอะเออก็จริงว่ะเออคิดได้ยังคิดถึงอยู่เลยใช่วันเอ็กอะเพราะงั้นเนี่ยแสดงว่าทางพี่ป๊อปทางเจ้าของสโมสรเขาแจ้งก่อนแล้วใช่ครับอันนี้ผมรู้สึกนะพี่ป๊อปเนี่ยแม่งเป็นคนหนึ่งท่านผู้ชมบางคนอาจจะรู้จักเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรทำงานค่อนข้างชัดเจนพอสมควรเหมือนกันแพชชั่นนำแพชชั่นนำแล้วก็คือก็พูดตรงคือเราก็เคยคุยด้วยเราก็รู้เนี่ยอย่างเงี้ยผมถามเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะบางคนบอกเราบินเลยนะไปเลยกูพับไปพรุ่งนี้บอกวันนี้พรุ่งนี้กูพับใช่ใช่ไอ้บ้าอันนี้คือเขาบอกก่อนเขาบอกก่อนมันก็เหมือนหลักการการทำงานทั่วไปที่ต้องแจ้งก่อนลงหน้านะว่าเฮ้ยไปนะนอกจากคุณทำผิดกฎจริงๆบอกวันนี้พรุ่งนี้บินอะไรอย่างเงี้ยก็อีกเรื่องนึงนะครับสุดท้ายก็ตกงานชีวิตยังไงต่อวะไอ้ที่เคว้งนะแล้วเคาน์เตอร์ตอนนั้นก็พูดตรงก็คือขาแบบขามันก่อนที่จะบอกประกาศมันมีวาโลมาสักแป๊บนึงแล้วพี่อ๋อเหรอใช่พี่มันก็จะเหมือนเราก็เล่นกันอยู่ที่แคมป์ลูซิตกันแล้วแบบเข้าไปเล่นในช่วงเวลาว่างก็เลยก็คุยกับเพื่อนเพื่อนบัสอะไรเงี้ยมันก็เล่นเคาน์เตอร์เหมือนกันแต่มันบอกมันจะย้ายไปเล่นเกมนี้กันหมดเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออเดี๋ยวลองย้ายไปเล่นกับเพื่อนบัสดูจอรู้จักไอ้บัสตอนไหนรู้จักตั้งแต่แรกๆแล้วพี่เคาน์เตอร์ตั้งแต่ลีลิกแล้วรู้จักซูเปอร์บาร์มันเล่นเคาน์เตอร์มาก่อนถูกไหมเล่นด้วยกันมาก่อนเลยแต่ช่วงนั้นมันก็ไปบวชไปมีแฟนอะไรมันก็หายไปอะไรเงี้ยแต่มันก็ติดต่อทักมาคุยอะไรกันบ้างแต่ก็คงไม่ได้สนิทเหมือนช่วงเวลาตอนเนี้ยครับครับจนแน่นอนดูสิยุบแล้วก็คุยกับเนี่ยคุยกับบัสคุยกับเพื่อนว่าจะลองย้ายไปเล่นวาโลแรนต์ใช่ครับแล้วก็ไปเล่นด้วยกันเลยถูกต้องว่าที่นัดกันเนี่ยเหมือนคุยกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวเรียกคนนู้นคนนี้มารวมตัวกันนะเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวลองมาเล่นเกมใหม่กันดูอะไรเงี้ยครับผมถามจอยผมจำได้ว่าตอนนั้นคุณเล่นในนามลูซิดดีมเล่นในนามคุณเรียนไปด้วยถูกต้องปะใช่ครับผมเรียนมหาลัยอยู่ช่วงนั้นอ๋อเหรอแล้วคุณแบ่งเวลาไงวะเหมือนเดิมไหมพี่ผมไม่ได้สนใจการเรียนอยู่แล้วเน้นเพื่อนเน้นเพื่อนเน้นเพื่อนครับมหาลัยมันก็ส่วนมากมันจะเป็นวิชาปฏิบัติมากกว่าการโรงแรมอะไรเงี้ยแต่คุณก็เรียนจบจบครับไอ้เหี้ยแต่ถือว่าเก่งนะเว้ยเอาจริงที่ผมพูดตรงนั้นดูจากชีวิตมึงเนี่ยไม่น่าจบแต่พอมันโตขึ้นมันรู้สึกว่าวิชานี้แม่งต้องอ่านว่ะอย่างบัญชีไงแม่งงงไม่ได้ไม่เริ่มมีหลักการเพราะผมตกไปแล้วรอบนึงอ่ะบัญชีตอนเทอมนั้นแหละแล้วผมต้องซ่อมผมรู้สึกว่าไอ้เหี้ยแม่งต้องอ่านไม่อ่านมึงไงมึงก็ตกอยู่งั้นแหละพี่เอ็มบอกจบดียัดเงินอาจารย์ก็ต้องอ่านอะไรเงี้ยเรียนที่ไหนตอนนั้นเกษมบัณฑิตครับลุงเก้าตอนนั้นที่เรียนเกษมบัณฑิตอยู่ลูซิดีมด้วยถูกต้องอยู่ครับเอาที่แล้วเขาฟูลไทม์มึงยังไงแบ่งยังไงเวลาเหนื่อยเหนื่อยไหมเห็นไหมพอต้องนั่งรถไปแคมป์ไปกลับตอนคืนบางทีพรุ่งนี้เช้ามีเรียนเราก็ต้องนั่งรถตู้กลับเคยมีท้อถึงขั้นแบบไม่เรียนแม่งละมีไหมก็มีคุยกับเขาบางทีบอกว่าเอ้ยอย่างนี้ผมแม่งเหนื่อยจริงว่ะขอยกคอมจากแคมป์อะมาอยู่บ้านเอ้ยมาอยู่บ้านได้ไหมเดี๋ยวเสาร์ที่แล้วผมยกกลับไปเนี่ยผมก็ทำเนี้ยมันก็เหนื่อยอะมันก็เหนื่อยไงจนเขามาซื้อบ้านเอ้ยมาเช่าบ้านแถวบ้านผมเลยง่ายดีแต่ไม่รู้ว่าเขาตั้งใจจะมาย้ายมาอยู่แถวนี้อยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าเขาเอาง่ายคืออย่างน้อยมันก็ลงตัวเอาง่ายมันใกล้กว่าเป็นแบบ20กิโลเลยพี่แบบอันนี้5ทีถึงมอเลยใช่บ้านที่พวกพี่ไปถ่ายป่าวะไม่พี่บ้านใหม่เอาบ้านใหม่นะแถวย้ายไปแถวเขาเรียกว่าอะไรมีนบุรีแล้วครับเพราะบ้านแถวนั้นมันอยู่เมืองทองที่พี่ไปถ่ายกันเออใช่ใช่ใช่เมืองทองจำได้เมืองทองทางเข้านรกอยู่ใช่เราไปกินอาหารตามสั่งหน้าบ้านซอยมึงจำไม่ได้หรอกมึงไม่เคยเป็นคนจำพวกดีเทลมึงอ๋อจำได้แล้วข้างหน้ามีโตต้าไม่ใช่ฮอนด้าแสดงว่าคุณเช็คอยู่นะโอเคก็ลงตัวแล้วก็สุดท้ายก็แน่นอนสโมสรต้องยุบไปเล่นวอลเลย์แลนด์ครับสัมพันธ์แรกผมย้อนกลับไปสั้นๆก่อนได้ไหมก่อนที่จะเข้าสู่วอลเลย์แลนด์ครับช่วงที่คุณเทิร์นกลับมาที่ไทยเรียนนู่นนั่นบอกว่าจะเรียนมหาลัยและมาเล่นเป็นโปรเพลเยอร์อะไรอย่างเงี้ยเล่นเคาน์เตอร์จริงจังขนาดเนี้ย
ช่วงนั้นคือคุณแม่เขาตามชีวิตคุณไหมเออไม่สนใจเลยครับที่บ้านเขาแค่รู้ว่าเราเล่นเกมตั้งแต่เด็กให้คือก็เล่นเกมออกไปแข่งก็ไม่รู้ว่าไม่ได้ตามไม่ได้เชียร์ไม่ได้ซัพพอร์ตอะไรแต่เขาไม่เรียนไงเออนึกภาพอะเขาไม่เรียนไงเขาไม่ได้แบบไม่เรียนเลยแล้วเล่นแต่เกมไงเขาก็มาเรียนด้วยไงหมายถึงว่าก็อย่างน้อยก็ยังอยู่ในสายตาว่าเออมึงก็ยังเรียนนะครับเออปีอะไรแล้วอะไรอย่างงี้ป่ะก็คือพื้นถูกมั้ยฮะพื้นแต่ก็ไม่ได้รู้ว่าเฮ้ยลูกแข่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วได้เงินกลับมาเราได้บอกเขามั้ยมันก็มีบอกมั้งครับบอกว่าเฮ้ยอันนี้ได้เงินรางวัลมาแต่มันก็ไม่ได้เยอะมากเหมือนแบบเราได้แล้วเงินเดือนที่ได้เดือนแรกที่ได้เนี่ยได้จากสังกัดไหนนิโอครับนิโอให้ใช่มั้ยก็มาบียอนก็มากขึ้นครับซึ่งแน่นอนว่ารู้สึกดีมันเยอะขึ้นอยู่แล้วอยู่แล้วเพราะมันเป็น full time นะครับโอเคตามนี้พอสุดท้ายยายไปเล่น Valorant ผมถามเลยช่วงชีวิตการปรับเปลี่ยนตรงนี้น่าจะลำบากสุดจากวันที่เรามี passive income ก็คือเงินเดือนอยู่ครับซึ่งแน่นอนล่ะมันก็จำนวนหนึ่งครับอยู่ดีมันเทหายไปเลยศูนย์เลยคุณทำยังไงมันพอมีเงินก้อนอยู่ครับที่เก็บไว้มีเงินเก็บใช่ก็รางวัลพอเงินรางวัลแล้วใช่แล้วก็มันผมก็เลยตัดสินใจซื้อจอซื้ออะไรเป็นของตัวเองตอนนั้นย้ายไปอยู่กับเพื่อนแต่แบบเหมือนจะได้สังกัดแล้วเป็นสังกัดเพื่อนแบบ KOG อ่ะครับตอนที่ย้ายนะใช่ตอนย้ายมาแบบเหมือนไอ้บัสคุยว่าเฮ้ยเดี๋ยวมาสังกัดเพื่อนกูอะไรเงี้ยได้สังกัดแล้วได้เงินเดือนนี้เท่านี้เท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยก็บอกเอ้ยมันก็พออยู่ได้นะอะไรเพราะเราก็มีเงินก้อนของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยโอเคก็ยังดีที่ยังมีเงินเก็บใช่ป่ะล่ะโอเคครับสุดท้ายย้ายมาเล่น Valorant ก็มีสังกัดเลยตั้งแต่ทัวร์แรกเลยใช่ตั้งแต่ทัวร์แรกก็บัสเนี่ยเป็นคนไปสอดส่องมาใช่ครับโอเคจำไลน์อัพได้มั้ยไอ้บัสมึงบัสผมแล้วมีสแน็คคาราล่าโอ้ชุดนี้เลยแล้วก็ซีรีนอีกคนนึงอ๋อซีรีนจำได้ตอนนั้นพี่เขาสั่งแผนจำได้อยู่แล้วก็จะมีคนนึงเป็นฮิวโก้ครับเป็นผู้เล่นจาก ROV ย้ายลองมาเล่น Valorant ฮิวโก้โอเคก็มาจากแต่ซีรีเนี่ยจำได้ครับแต่แกต้องไปทำอะไรต่อนั่นเรียนหรือทำธุรกิจอะไรสักอย่างใช่ไหมทำกาวดักหนูครับครับเอาดีมากเขาทำกาวดักหนูจริงๆพี่ก็คือต้องไปรับทำธุรกิจธุรกิจที่บ้านต่อใช่พี่อ๋อแต่ก่อนโอเมนอยู่ในซีรีน่ะบัมบัมบัมนั่นคือเป็นเหมือนกับเป็นลีดเดอร์ถูกไหมเป็นทีมลีดเดอร์เป็น IGL ด้วยครับเห็นไหมตอนนั้นน่ะแล้วเอาใครเข้ามาแห่ตอนนั้นก็พอทัวร์แรกเลยใช่ไหมที่เราเล่นกับเขาทัวร์แรกเล่นด้วยกันเล่นชุดนั้นเล่นกันมานานแล้วครับเล่นกันมาจนแบบย้ายไปสังกัดไป NG ก็ยังเล่นชุดนี้กันอยู่โอเค NG โอเคก็แสดงว่าพี่เซรินก็อยู่ในวาโลนี่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเลยก่อนที่เขาจะเลิกใช่ครับอยู่ด้วยกันเราก็อยู่ไลน์อัพนี้มาตลอดเลยตลอดเลยครับโอเคครับพอใจผลงานไหมก็ถามว่าพอใจไหมต้อง KOG อ่ะพี่ก็โอเคครับมันรู้สึกว่าเราตัวเราเองอาจจะคาดหวังด้วยเพราะเราว่าเรามาจากดูสิดีมันจากอะไรเงี้ยแต่พอเราตอนมาอยู่กับทีมมันก็พอมันซึมซับมันไปอยู่เราได้อยู่กับเพื่อนเรื่อยๆมันก็รู้สึกว่าการกระหายชัยชนะบางทีแม่งก็มันไม่ได้ใช่เสมอไปแค่รู้สึกว่าแม่งเอนจอยกับเพื่อนแล้วรู้สึกว่ามีความสุขตอนที่เราได้อยู่ด้วยกันมันก็แค่นั้นก็มาพอแล้วตอนนั้นครับถามว่าชัยชนะบางทีมันติดที่2ที่3แม่งก็แฮปปี้กันแล้วครับอืมโอเคแต่ผมถามนะไอตอนเนี้ย KOG เนี่ยนะครับกับตอนลูซิดดีมอ่ะตอนลูซิดดีมเนี่ยเขาตั้งเป้ามั้ยต้องแชมป์ต้องไปนี่ไปนี่ว่าผู้จัดการไม่ต้องบอกแต่มันรู้สึกได้ว่ายังไงมันก็ต้องแชมป์ถามบรรยากาศมันพาไงไอสัตว์เพราะโอ้โหมึงแชมป์ซะขนาดนี้ถูกต้องมั้ยมึงแบบโอ้โหไอ้เหี้ยซ้อมขนาดนี้ใช้ทรัพยากรมีโค้ชขนาดนี้มีวิเคราะห์ขนาดนี้อันนี้ KOG ผู้ผมก็แบบสไตล์แบบเฮ้ยเล่นเสร็จกินเหล้าข้างนอกเล่นเสร็จกินเหล้าข้างนอกแต่มันก็เป็นเรื่องที่คุยกันพอเราได้กินเหล้าแล้วเราก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้สึกในหัวว่าเฮ้ยมึงเล่นอย่างนี้ไม่ดีนะเว้ยบัสมึงควรแบ่งหน้าที่ให้ดีกว่านี้นะมึงตั้งใจหน่อยอะไรเงี้ยการที่เราได้กินมันก็ได้ปลดปล่อยความรู้สึกข้างในก็ได้พูดกันตรงๆครับมันก็จะเป็นอีกมุมนึงมันก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆพี่เพื่อนกันมันก็ค่อยๆปรับรู้ว่าบางคนอ่ะมันอาจจะใช้เวลาอาจจะไม่ได้นะตอนนั้นเลยขนาดนี้อันนี้ผมบอกเลยท่านผู้ชมคือตอนลูซิดดีมเนี่ยมันก็จะมีโค้ชใช่ไหมก็มีพี่เบสอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ทำหน้าที่แต่ของเราถูกต้องไหมเพราะโค้ชเขาก็ต้องจัดการมวลรวมเนาะแต่พอด้วยความที่ย้ายมาเป็น KOG เนี่ยอย่างที่จอห์นบอกอ่ะตาลบอกอ่ะคือมันก็พอมันมีไม่ได้มีโค้ชมันก็มีความเป็นเพื่อนมันก็มีบางอย่างมันก็พูดกันตรงๆมันก็ปรับจูนจากอารมณ์เพื่อนนี่แหละเฮ้ยมึงเล่นไม่ดีอาร์ตจังหวะนี้มึงนี่ต้องงี้ประมาณอย่างนี้ดีกว่าเพื่อนเฮ้ยเราปรับตรงนั้นกันดีกว่าอะไรอย่างงี้จะเป็นฟีลนั้นแล้วมันรู้สึกสบายใจใช่ครับเออผมเข้าใจได้นะมันก็จะประมาณนี้นะมันแตกมันเหมือนกันแต่มันแตกต่างบริบทกัน
ตอนลูซิดดีมันคือฟูลไทม์อาชีพแล้วก็มีโค้ชมีทีมงานอะไรพวกนี้เออครับแล้วก็อยู่ต่อเคลจีนี่ประมาณนานไหมครึ่งปีอะพี่ครึ่งปี6เดือนประมาณนั้นครับอุ้ยที่ได้พูดถึงนี่เวอร์แลนด์มันก็2ระยะปีได้มั้งที่เขาอันนิเวอร์ซารี่ไปเนี่ยใช่ครับไอ้เหี้ยเพราะปีแรกเขาได้ไปเลยใช่ปีแรกเขาไปเวิลด์เลยนะโอเคแล้วยังไงจับพัดจับผูกไงเดินทางไงต่อพอจาก KLG ชุดนี้ดั้งเดิมซีรีส์เลิกหรือเปล่ายังครับยังเป็นซีรีส์เหมือนเดิมแต่เป็นเพราะว่าคุยกันในทีมแล้วอยากได้แบบเงินที่มันอัพมากกว่านี้ก็เลยแบบใช่จะเลยจะย้ายสังกัดก็จะจริงจังมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเพราะลองคุยกับ KLG แล้วก็อาจจะให้ได้ไม่ไหวอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจย้ายไป NG ก็จาก KLG ไป NG ครับท่านผู้ชมอันนี้เรื่องปกติเลยนะครับอันนี้แหละคือกีฬาอาชีพนะครับไม่ผิดนะไม่ผิดทั้ง KLG ที่ให้ไม่ได้และไม่ผิดที่คนร้องขอเนาะผมมองว่านี่เป็นเรื่องปกติเลยอย่างที่เมื่อกี้ตาลบอกเฮ้ยไอ้เหี้ยเราอยากจริงจังมากขึ้นหลายคนอาจจะสงสัยอ้าวพี่แล้วไม่จริงจังแต่ต้นไอ้เหี้ยผมพูดตรงนะฮะเงินคือตัวแปรเหมือนกันถูกต้องไหมการที่คุณจะทำคำว่า full time ได้อะคุณต้องมีเงินเลี้ยงชีวิตเขาให้เขาไม่ไปทำอย่างอื่นอันนี้อย่างแรกก่อนนะนะครับคราวนี้มันก็ขึ้นอยู่แต่ละนโยบายสโมสรแล้วบางทีสโมสรก็เฮ้ยเราให้ได้แค่นี้จริงคราวนี้มันก็ต้องอยู่ที่ตัวนักกีฬาถ้ามีเป้าหมายใหม่ที่แบบเฮ้ยอยากฟูลไทม์พี่อยากจริงจังมากขึ้นรายได้มันก็ต้องมากขึ้นตามความคาดหวังก็ตามมาเหมือนกันอะไรพวกนั้นนะโอเคครับยูเอ็นจีก็เป็นชุดนี้ชุดนี้เหมือนเดิมครับครับอยู่กับเอ็นจีนานไหมตอนนั้นประมาณเดลิกอสเตียมึงสิไอสัตว์ไม่ใช่โนเนมเกมมิ่งโนเนมเกมมิ่งประมาณ3เดือนโนเนมเกมมิ่งครับชื่อโนเนมประมาณ3ถึง4เดือนจะเป็นช่วงพฤศจิกายนจนถึงประมาณมีนาปลายๆท้ายปีอะไรเงี้ยครับเอ้ยท้ายเดือนเดลิกอสเหรอครับไอสัตว์โอเคฮะนั่นแหละความแตกต่างกันมีไหมมันชิลมากกว่าเพราะเป็นสังกัดที่แบบไอ้เจ้าของสังกัดมันก็วัยรุ่นอะไรเงี้ยแบบรู้จักกันอะไรเงี้ยมันก็เฮลเฮลอะไรเงี้ยแต่ถามว่ามีผลงานไหมมันมีผลงานเยอะกว่า KLG แน่นอนเพราะรู้สึกว่าตัวเราผู้เราเองมันทายฮาร์ดมากกว่าเดิมเรียนรู้เกมเยอะขึ้นแล้วเขาต้อง KLG มันไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะไรเงี้ยแต่พอผ่านไปนานๆเกมมันก็ยิงมันอาจจะเท่ากันแต่สกิลอะไรเงี้ยมันก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นเริ่มเข้าใจมากขึ้นเข้าใจแมคานิกในเกมมากขึ้นวิธีการเล่นมากขึ้นตอนแรกที่จอมาเล่น Valorant เลยเนี่ยจอคิดว่ามันสกิลหรือยิงสำคัญผมว่าผลสุดท้ายมันก็ต้องยิงอ่ะพอใช้สกิลกันหมดแล้วแม่งก็ต้องยิงวันกันหนึ่งโอเคเพราะตอนแรกอ่ะช่วง Valorant เปิดอ่ะมันจะเถียงกันเยอะครับคนที่ใช้สกิลเก่งแม่นหรือสกิลหรือคนที่ใช้ยิงแม่นเพราะคนที่ยิงแม่นมันจะมาจากเคาน์เตอร์ส่วนคนที่ใช้สกิลเก่งมันจะมาจาก Overwatch มันก็เลยเกิดข้อถกเถียงนี้ขึ้นว่าแบบยังไงโอเคมันก็จริงนะผมว่ามันก็สุดท้ายมันก็คือยิงอ่ะก่อนบางทีก่อนที่ปล่อยสกิลบางทีเจอก็ต้องยิงก่อนต้องยิงก่อนบางทียิงมันก็เป็นตัวเปลี่ยนเกมหลักๆอยู่ดีเพียงแต่สกิลมันเป็นเรื่องของการผสมผสานที่ทำให้เราทำอะไรได้ง่ายขึ้นครับครับผมถามจอนนะทำไมเราถึงมีซีนมากกว่าเคาน์เตอร์ Valorant ในประเทศเราที่ไปแข่งกันในระดับสูงทำไมเราสู้ได้ทำไมเคาน์เตอร์มันทำไมเราสู้ได้เพราะสกิลไหมเพราะตัวละครมีสกิลตัวละครด้วยมันแบบบางทีมันเกมนี้ผมว่ามันดูยิงง่ายกว่าเคาน์เตอร์มันจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรฮิตบ็อกอะไรเงี้ยบางทีเรายิงเข้าหัวไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ตายหรือแบบแม่งบั๊กหรืออะไรเงี้ยแต่วาโลเงี้ยบางทีพกมันก็เปลี่ยนเกมหมายถึงมีดเจ็ตอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนเกมอะไรเงี้ยเพราะโมเมนตัมเกมมันสลับกันไปสลับกันมาเสียนิดเดียวมันก็คัมแบ็คแล้วแล้วเกมมันจบแค่13วินะมันเร็วกว่าอยู่แล้วโอเคงั้นแสดงว่าจอนพูดได้ไหมว่าการที่พอเรามีสกิลที่ไม่ได้เกี่ยวกับยิงอย่างเดียวอะมันเลยทำให้เราแอบสู้กับต่างประเทศได้ดีขึ้นใช่ครับบางทีเราคนเรามาจะถนัดเอเจนต์นั้นๆอะไรเงี้ยอย่างเจ็ตอย่างเงี้ยบางทีเรามีมูเมนท์ที่ดีกว่าฝ่ายตรงข้ามมาอาจจะยิงเรายากปกติมันจะเล็งสไนอะไรเงี้ยเล็งตรงๆเล็งตรงๆใช่ถ้าเราคนผ่านปกติอาจจะตายแต่เจ็ตมันสโมกแล้วค่อยอัพดาร์ทอะไรเงี้ยมันมีความจุกจิกอะใช่ครับจุกจิกหมอยอะเอาง่ายๆเกลียดจริงๆเลยเฮียแม่งเยอะเหลือเกินเฮียอ้าวอย่างเคาน์เตอร์เนี่ยมันเล็งรอเลยครับเต็มที่ก็ป๊อปแฟตมาใช่ครับก็แต่คนสุดท้ายมันก็อยู่ระนาบเนี้ยปังแต่คือมาอย่างงี้คือคาวเบิร์ดปึ๊บอัปดาฟเควินเฮลสไนกูหอนแบบหันมุงหันเมาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ทันมันก็มีผมว่ามันเขาถูกคิดมาให้มันสู้กันสูสีอ่ะผมรู้สึกบอลลันน่ะเกมมันถูกคิดออกมาให้ไม่ต่างกันเยอะแต่เคาน์เตอร์มันคือแบบแม่นก็คือแม่เดียวหัวขาดอ่ะไอ้สัตว์มันก็เลยกลายเป็นว่า
คนที่ไม่เก่งไม่มีทางสู้คนเก่งได้เลยเอาพูดตรงนะถ้าเป็นเคาน์เตอร์นะแต่ถ้าเป็นวาโลแรนต์เนี่ยบางทีมันอาจจะอย่างที่จอห์นบอกบางทีไอ้เหี้ยกูเบสตอมแม่นไอ้สัตว์กูควักมาฟิ้วขาดอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีจุดเปลี่ยนเยอะกว่าเออตอนที่เล่น Lucid Dream อ่ะมันสู้ระดับเอเชียได้เลยป่ะสู้ได้เลยพี่ตอนนั้นสู้ได้แล้วสู้ได้หมดเลยไทรูไทรูไทรูถามว่าสู้ได้มั้ยก็มีเกือบชนะบ้างครับอะไรเงี้ยแต่โซนแบบบ้านเราฟิลิปปินส์สิงคโปร์อะไรเงี้ยเราก็สู้เขาได้แล้วแต่ก่อนอาจจะเป็นแบบเป็นรองสิงคโปร์สมัยก่อนนะแต่พอมาปัจจุบันเป็นตอนที่เกาหลี2คนมาเงี้ยก็สู้ได้สบายเลยใช่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 เออช่วงท้ายมันจะเป็นเกาหลีมา2คนไงแล้วพอเกาหลีออกก็จะเป็นฟ็อกมาแล้วก็จารีฟมาประมาณนั้นนะครับก็เอออีกหนึ่งเรื่องแม่งตั้งเป้าไม่พอมันต้องยิงสกิลทิ้งด้วยใช่ครับเหมือนรีคอนมายิงตั้งเป้าเลยเหมือนเราวางเหมือนเราวางเป้าแม่นแล้วช็อตเนี้ยสุดท้ายแม่งต้องหันไปยิงรีคอนก่อนแล้วก็ต้องกลับมารีเป้าใหม่เอออย่างเงี้ยเนี้ยเกมแม่งเก่งนะคนคิดเกมผมรู้สึกใช่เลยนี่คือผมไม่ได้อะไรนะเว้ยผมไม่ได้บอกเกมไหนดีกว่ากันแต่คือเคาน์เตอร์เนี้ยมันก็สนุกในแบบของมันใช่แต่เคาน์เตอร์เนี้ยมันจะมีเส้นนึงเว้ยเหมือนผมเนี้ยตอนแข่งอะชนะแต่พอไปเจอเมืองนอกเละชนิดที่จินตนาการไม่มีทางออกคือง่ายๆกูมาทำเหี้ยอะไรอ่ะเอาง่ายสั้นๆจริงๆตอนแข่งชนะไปก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเย็ดแม่มาปีนี้กูมาแล้วแต่พอกูไปเหยียบตรงนั้นเท่านั้นแหละไอ้สัตว์เล่นทำเหี้ยอะไรเสือเปลืองเวลายิบหายเดินไปคอขาดเดินไปคอขาดมีฟิวได้ไหมสู้ไม่ได้จนเบื่อมีพี่ซ้อมทีมเวลาเจอเหี้ยมาอาจจะลั่นก็ได้แบบเข้าทำอะไรกับเข้าทางกันหมดอะอะไรประมาณเนี้ยคอขาดแล้วเหมือนเราไปเจอต่างประเทศอะสู้ไม่ได้มีเบื่อผมถามก่อนเพราะเราก็ซ้อมมาหนักอะถ้าพูดตรงเนาะบินห้ามบ้าบินไป10ชั่วโมงบ้าไปถึงเมกาปุ๊บไปถึงปุ๊บคอขาดหมายถึงว่าโลพี่หมายถึงเคาน์เตอร์ยุคเคาน์เตอร์รู้สึกดีมยุคเคาน์เตอร์ผมยังไม่ได้บินไปไหนแต่แค่จีนก็ปวดหัวพี่จีนจีนก็ปวดหัวมันก็เชื่อแบบผมร้องแฮกอ่ะที่เจอมันอ่ะมันไม่ไหวแฮกเหมือนแฮกอ่ะเชื่อแบบกลัวพี่หนีดีกว่าจีนอ่ะน่ะนี่แค่จีนนะซึ่งจีนเนี่ยก็ไม่มีซีนที่อะไรในระดับโลกนะกูบอกก่อนน้อยมากสำหรับเนี่ยเคาน์เตอร์เนี่ยมันผมว่ามันมีจุดตรงนี้นิดนึงที่แม่งแบบเป็นกำแพงชั้นหนาเลยแต่วอลโลแรนต์น่ะแม่งเหมือนถูกคิดออกมาให้อย่างเงี้ยเฮ้ยบางทีเป้ารออยู่เนี่ยยิงสกิลบ้างป่านมันยิงมันฟรีบ้างมันเลยทำให้เหมือนแบบมีโอกาสของคนมากขึ้นในการที่จะสู้กันแล้วเกมนะอันนี้ผมพากมาเนี่ยผมรู้สึกนะถ้าเกมแม่งตึงนะแม่งไม่เคย 13-1 มาถึงทีมที่แม่งสูสีกันเอาได้ไอ้สัตว์มาแล้วไอ้เหี้ย 8-7 มาแล้วไอ้สัตว์มันเพราะเกมมันเป็นอย่างเงี้ยเกมมันทำให้สู้ได้จากดูได้เปรียบปุ๊บมาอีกแล้วไอ้สัตว์สกิลอัลติเมทฝั่งนู้นมาบึ้มบั้มบึ้มบั้มบึ้มบั้มอ้าวประหยัดอะไรประมาณอย่างนั้นคือคนคิดเกมแม่งเก่งจริงมันเหมือนมันคิดเส้นใหม่ขึ้นมาเลยใช่ครับเก่งไม่มันก็มีบ้างครับไอการแพ้ชนะขาดแบบนั้นนะแต่เคาน์เตอร์อ่ะถ้าคนไม่เก่งนะอย่างนี้ตลอด16-2 16-3 16วนลูปอยู่เฮี้ยแม่เย็ดประมาณอย่างนั้นอ่ะโอเคสุดท้ายคุณก็มาสู่วอลแรนต์เต็มตัวย้ายสังกัดเข้าสู่ NG นะครับ NG อยู่กี่เดือนนะเมื่อกี้3เดือนกว่าได้ครับแล้วเราไปไหนต่อไปฟูเซนเลยครับย้ายฟูเซนเลยไปได้ยังไงเหมือนแบบเมนเจอร์ทีมตอนนั้นก็แบบไปทาบทามหาคุยให้อะไรเงี้ยว่าสนใจจะเปลี่ยนสังกัดอาจจะมีเรื่องปัญหาในสังกัดเก่าก่อนนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยแบบขอย้ายหาสังกัดไว้ดีกว่าก็แบบเหมือนเขาติดต่อฟูเซนไปมั้งหรือว่าฟูเซนติดต่อมานี่แหละจำไม่ได้เหมือนกันซึ่งตอนนั้นฟูเซนผมจำได้ก็คือทำทีมใหม่ๆเลยมั้งก็เป็นไรครับมีพับจีอยู่เกมมีพับจีด้วยครับแล้วก็มีวาโลด้วยครับอ๋อเหรอเป็นชุดแบบชุดพวกปฏิพานนิวเจนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทีเลิฟอะไรเงี้ยเป็นชุดแรกของฟูเซนเลยครับผมไม่ชัวร์ว่าชุดแรกหรือเปล่าอาจจะมีชุดก่อนหน้านั้นอะไรเงี้ยแต่ก็มีชุดเนี้ยก่อนที่พวกผมจะเข้าไปอะไรเงี้ยโอเคแล้วเขาลงนี่ไงพวกอโลนฟิลอะไรเนี่ยเขาเขียนกันเนี่ยบูมบุรพาอะไรเงี้ยบูมเป็นโค้ดไอ้บูมเนี่ยไอ้เหี้ยตอนเล่นเป็นควายตายเป็นโค้ดแล้วบอกตอนเล่นเป็นควายตายเป็นโค้ดครับผมเว้งคอมเมนต์อย่างเลยเฮียลงไปเฮียยิงไม่โดนเลยดูไปซะอาร์เซนอลก็เลยได้ย้ายไปอยู่ฟูเซนนะครับแล้วก็เป็นไลน์อัพชุดนี้ด้วยชุดแต่ไม่มีซีรีส์แล้วแต่จะมีพีซีไม่มีซีรีส์แล้วป่ะพี่ซีรีส์ไปแล้วป่ะยังอยู่ครับยังอยู่แค่ช่วงทัวร์แรกๆหมายถึงตอนอยู่ฟูเซนมีซีรีส์แต่ซูเปอร์บาสขอข
ขอพักให้อยากให้ลองว่ามี PC แล้วเอาซีลีนสั่งตอนนั้นต้องการให้ซีลีนสั่งบาสถอยออกมานั่งดูใช่ครับโอเคซึ่งมันเกิดจากการพูดคุยกันเองเกิดจากการพูดคุยแล้วก็ตัวบาสเองบอกว่าอยากลองพักดูแล้วก็ให้ AM มาเข้ามาเล่นแล้วก็ให้ซีลีนสั่งปกติ AM มันก็รู้อยู่แล้วว่าอาจจะเป็น IGL ได้อะไรเงี้ยก็เลยลองให้ซีลีนสั่งดูครับตอนนี้ AM มันมาจากไหนวะมิดมั้งครับอ๋อมันจะ ANG ที่มาอยู่กับ ANG เหมือนกันมันจะมี2 NG กันตอนนั้นเออยังงงไปหมดเหมือนกันตอนนั้นจำไม่ได้อะ NG ไม่ใช่ A ไม่ใช่ A เพราะตอนนั้น NG มีทีมนึงที่อยู่กับมิดใช่ไหมมิด NG ใช่เออนั่นแหละเพราะ NG มันจะมา NG Back NG Blue เอออะไรพวกนั้นแล้วก็แยกกันเพราะว่ามันมี1ทีม1สังกัดเท่านั้นเนี่ยมั้งใช่ไม่กดตอนนั้นกด Valorant ออกมากดจาก ESL จาก Valorant โอเคสุดท้ายคุณก็ได้ PC มาร่วมด้วยแล้วก็เป็นชุดนี้เป็นไงผลที่เราวางแผนไว้ว่าต้องเป็นอย่างนี้ซิลินสั่งแผน PC ลงมาบัสออกไปนั่งดูเป็นไงผลมันก็โอเคครับเพราะทัวร์แรกๆเลยไอ้ทัวร์แรกๆเลยเราก็ได้ที่2ไทยลองจาก X10 แล้วก็ได้คัดไปทัวร์แรกเลยก็คือไอแลนด์เราก็ได้เป็นที่1กับที่2ไทยที่เข้าไปแข่งเราก็ได้ที่2 X10 เขาก็ได้ไปอะไรก็พอใจกับผลงานทุกคนครับใช่ตอนนั้นมันก็โอ้ผมจำได้ว่าเราคัดตอนที่ฟูเซนได้ไปเนี่ยวัดกันแบบลาชานไม่ใช่ลาชานนะมันก็เป็นของเป็น VDT แรกของไลออนเลยที่ได้ไปไอแลนด์โอเคแล้วมันมีลาชานอีกทีป่ะอ๋อลาชานไปเวิลด์เลยดิใช่ครับเพราะเก็บ VDT แล้วก็หาแต้มแล้วก็ได้ไปเวิลด์เหมือนแต้มผมได้เข้าแค่ลาชานแล้วก็ไปคัดอีกทีในโซนเนี่ยครับตอนนั้นผลของลาชานเป็นไงนะผมจำไม่ได้ว่าชนะญี่ปุ่นชนะปะชนะญี่ปุ่นครับแล้วได้ไปเนี่ยเราพลาดอยู่เออก็ใช่ไงที่ตึงสัตว์เลยกูทำได้อยู่3 2ได้ไปเออ3 2แมตช์นั้นเราพลาดอยู่เต็มวินอินสปอร์ตเหมือนกันสุดยอดมากไอ้เฮกันอยู่ตอนนั้นไอ้เหี้ยเหี้ย5เกมเต็มหมายถึงจอสุดยอดเลยการแข่งวันนั้นคือตึงจริงตึงจริงแล้วมันคือด้วยความที่แบบเราก็อินไปด้วยอยากให้น้องได้ไปเพราะมันคือลาชานะมันคือโอกาสสุดท้ายของคนไทยของทีมนี้แล้วไอ้เหี้ยพอได้นี่เย็ดแม่สัตว์เก็บอารมณ์ไม่แม่กระโดดเฮเฮียแม่เย็ดแล้วไปแล้วยิ่งรู้ว่าแบบแล้วจำได้ผมจำซีนนั้นได้เลยร้องไห้ไอ้โจ๊กกระโดดกันอะไรแบบโอ้โหเฮียมันปื้มปิ่มมั้งพี่เออมันไอ้เฮียมันกดดันจริงมันกดดันจริงครับเข้าใจได้ในครั้งแรกในซีซั่นแรกที่คุณบอกคุณไปไอซ์แลนด์เนี่ยตอนนั้นเป็นซีลีนหรือเปลี่ยนแล้วชุดนั้นเป็นซีลีนเป็นซีลีนอยู่เนาะใช่ครับแล้วพอกลับมาใช่ซีลีนเขาต้องไปช่วยงานที่บ้านเขาก็เลยแบบพักแล้วก็เป็นชุดแบบซูบาร์กลับมาเข้ามาเต็มตัวประมาณนั้นนี่คือจุดเริ่มต้นเออก็อยู่กับจากเคาน์เตอร์ก็ข้ามมาตรงนี้ในช่วงที่เรียนอ่ะจอนเรากลับมาเรียนเนี่ยไอการโรงแรมของคุณเนี่ย4ปีจบไหมผม3ปีครึ่งครับอีกฝึกงานอีก6เดือนแต่ผมไม่ได้ฝึกนะให้เขาช่วยเอาโอ้ยขี้เกียจแล้วเพราะว่าเราเพราะมันมีหน้าที่ต้องทำไงใช่แต่จบภายใน3ปีครึ่ง3ปีครึ่งนี่ก็คือไอ้เอ้าหมาย3ปีครึ่งอ่ะจบแล้วก็ฝึกงานอีก6เดือนเขาเลยนะเป็น4เข้าใจครับเอาง่ายตั้งแต่กลับมาก็คือตามเกณฑ์เลยใช่ตั้งแต่ลงเลยคือตามเกณฑ์ไม่มีดอกไม่มีอะไรไม่มีช้าอีกแล้วโหมึงแบ่งไอ้เหี้ยเรื่องมึงคอนท้าชิบหายเลยว่ะก่อนจะไปนอร์เวย์คือวิกฤตเรื่องเรียนนะสุดท้ายกลับมาแต่กลับมาเนี่ยกลับมีภาระหน้าที่มากกว่าตอนนั้นอีกเสือกทำได้ดีกว่าตอนที่ไม่มีภาระหน้าที่กูงงๆเหมือนกันตรงจุดนี้ก็ไม่คิดว่าจะโตขึ้นมาจะเจอโหโตขึ้นเยอะมากเลยพี่แบบนิสัยเด็กๆมันก็ความรับผิดชอบพี่จะต้องรับผิดชอบตัวเองแล้วก็ครอบครัวแล้วก็อะไรก็ตามก็ดีอะนี่ก็ทำให้แบบกลับมาเรียนจบมีอย่างน้อยมีปริญญาติดตัวสำหรับคนไทยก็มันแฮปปี้คือมันไม่โดนครอบครัวตาหน้าด้วยสำหรับพี่นะไม่แล้วผมว่าคนเรามี2ช้อยดีเสมอใช่2ช้อยหมายความว่าโอเคคุณเป็นเกมเมอร์ใช่แต่ว่าคุณมีปริญญานี่คือช้อยสองถูกต้องวันหนึ่งคุณไปไม่ได้ในฐานะเกมเมอร์คุณจะไปในฐานะช้อยสองนี้ได้หน้าตาดีด้วยนั่นดินะครับจากประสบการณ์ที่นอร์เวย์มาก็สามารถทำให้โรงแรมเขารับได้มันไม่ทำยี่อะไรเกี่ยวกับโรงแรมเลยสัตว์ก็ถือว่าเป็นจุดสูงสุดจุดหนึ่งแล้วกันของชื่อของจอร์แดนป่ะกับการที่ได้ไปเวิลด์ครับเป็นการเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศครั้งแรกไหมเบอร์แรงครั้งแรกถ้านับเป็นโซนยุโรปก็ครั้งแรกครั้งแรกใช่ไหมใช่ครับตอนนั้นเราไปเนี่ยเราผลงานเป็นไงวะผมจำไม่ได้เราก็ตกรอบไวเลยรอบแรกปะรอบแรกใช่ไหมเราเจอใครออกมาตอนนั้นเจอ Vision Striker ก็คือ DIX DIX ใช่ครับแล้วก็Cloud9
มันสู้ได้ไหมวะตอนนั้นถามว่าสู้ได้ไหมมันยิงสู้ได้เอายิงก่อนเอายิงยิงแรกหนึ่งอาจจะสู้ได้แต่พอถ้าเขาเจอเซตอัพเจอการที่เขาเล่นเป็นทีมเวอร์มากกว่าเขาต้องดูดีกว่าอยู่แล้วเพราะบางทีสกิลเพย์แค่เราคนเดียวบางทีมันก็ไม่ไหวเพื่อนร่วมทีมบางคนสกิลเพย์มันอาจจะไม่ไหวเพราะส่วนใหญ่มันต้องเล่นเป็นทีมไงเข้าใจครับเจอคอมโบเข้าไปเจอคอมโบง่ายภาษาชาวบ้านคือทีมเวิร์คคอมโบจังหวะปืนกับปืนอ่ะสู้ได้แหละบ้ามันประมาณบางเพลงมันแต่พอมาพิษมารีคอนมาสโมกฮิปหายทีนี้ก็จริงก็จริงก็จริงพูดถึงนี้แม่งเข้าสู่ยุคปัจจุบันเลยใกล้แล้วครับพูดถึงตาแม่งก็ผ่านอะไรมาเยอะนะจุดเริ่มต้นกลับไปตอนที่เราเห็นน้องมันแข็งเรายังรู้สึกเราพลาดอยู่เลยแต่พอมันไล่ไทม์ไลน์มันจริงๆมันก็โอ้โหกี่ปีแล้ววะเนี่ย5ปีป่ะวะ5ปีใช่ไหมเพราะถ้าผมรู้ใจมันก็5 6ปีประมาณนั้นนะถ้าเริ่มเข้าเล่นเกมก็ย้อนกลับไปนี่มา25ใช่มั้ยมันกลับมาจากนอร์เวย์ก็18 19ประมาณนั้นครับ6ปี5 6ปีอ่ะจนมาถึงไทม์ไลน์เกมมิ่งของจอนไม่เร็วยิบหายครับเดียวแต่ก็ถือว่าอยู่ในเส้นทางของความสำเร็จประมาณนึงเลยนะจอนพอใจยังกับตอนนี้ผมพอใจแล้วอิ่มเลยมั้ยถามว่าอิ่มมั้ยมันก็ไปต่อได้แต่ถ้ารู้สึกว่าถ้าต้องพักหรือต้องเลิกอะไรผมก็แฮปปี้แล้วแฮปปี้แล้วอะไรเงี้ยถ้าให้เป็นเมนสตรีมเมอร์ก็แฮปปี้แล้วครับครับแล้วมีเคยคิดถึงแผนในอนาคตไหมว่าอยากทำอะไรต่อหรือจะเป็นสตรีมเมอร์ต่อหรืออยากไปทำงานด้านไหนมีคิดบ้างไหมเรื่องทำงานไม่ได้คิดเลยแต่ถ้าเป็นสตรีมเมอร์ก็มีคิดอยู่ครับคงเป็นเล่นเกมที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนดูอะไรหารายได้จากตรงนี้ครับถามได้ไหมมีช่วงหนึ่งที่คุณพักแข่งไปอ๋อใช่ครับเล่าได้ไหมเพราะอะไรเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็อยากพักแล้วก็แบบตกใจด้วยครับเพื่อนที่แบบเคยเล่นด้วยกันอยู่สองคนเพราะคุณพูดว่าความสัมพันธ์นี้มันสำคัญไงเพราะมันจุดเริ่มต้นมาจาก KOG นะชุดนี้แล้วก็เพื่อนสองคนนี้ออกก็เลยแบบยังไม่พร้อมที่จะแข่งในตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเอาแต่พูดตรงนะท่านผู้ชมนะเข้าใจนิดนึงนะคือที่จอนเล่ามาทั้งหมดนี้คือมันชุดเดียวเลยนะปรับเปลี่ยนนิดหน่อยพี่ศิริเลิกใช่อะไรเงี้ยหรือพีทีซีเข้ามาบัตรนั่งพักแต่มันก็ยังอยู่ในทีมไงถูกต้องไหมจนมันเกิดจุดเปลี่ยนแปลงขึ้นก็เอาพูดตรงอ่ะเหมือนสร้างใหม่เฮียเวลามันเล่นอยู่ในเกม5คนแล้วหันไปเจอหายไป2เฮ้ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยไม่ใช่บางทีมันก็มันเป็นเรื่องของจิตใจแล้วนะก็เลยพักประมาณอย่างนั้นนะครับแล้วกลับมาเล่นใหม่ตอนนี้ก็กลับมาซ้อมทีมเล่นใหม่ก็ช่วงกลางทัวร์ครับก็เริ่มกลับมาละทำไมถึงกลับมาจอนเกิดจากการร้องขอหรือเกิดจากตัวเราเองที่เราอยากเล่นตัวเราเองก็อยากเล่นด้วยครับแล้วก็สังกัดก็บอกว่าต้องมึงละชั่วโมงนี้ก็แบบกลับมาแข่งอะไรอย่างเงี้ยก็ผมบอกเขาเองว่าผมเป็นคนขอพักเดือนนึงอะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าก็เหมือนถึงเวลาแล้วอะไรเงี้ยกลับมาจอห์นโอเซนจนถึงตอนเนี้ยก่อนอันเนี้ยมีแฟนคบหาใครบ้างไหมอ๋อถ้าเป็นช่วงปี2มหาลัยมีคนแรกครับถ้านับเป็นแฟนตัวจริงเลยประมาณตอนนั้นเราก็ยังอยู่ Lucid Dream ใช่ครับ มีเวลามีแฟนด้วยถามว่ามีแฟนไหมมันก็อาจจะมีแบบไปเฮลๆอะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรมีบ้างเดินเจอในมหาลัยแล้วแบบถามเพื่อนเฮ้ยคนนี้น่ารักว่าอะไรอย่างเงี้ยคุณหน้าตาขนาดนี้มีคนเข้าหาคุณเยอะไหมผมไม่รู้ว่าเขาในคำว่าเข้าหานี่มันเข้าหามาทักหาคุณ DM Facebook เข้ามาจีบไม่มีหรอพี่จริงเหรอมึงไม่รู้ด้วยมึงไม่ได้ดูรีเควสต์ป่ะรีเควสต์เมสเซจอ่ะไม่มีเลยเหรอจำหนูได้ไหมครับพี่จอมเมื่อคืนนี้อะไรอย่างเงี้ยร้านเดียวกันพี่เขาจะไม่มาทั้งนั้นในเฮียมันเกินขอบเขตไปถ้าบ้างคือมันเรียกล้ำเส้นครับผมล้ำไปอยู่ในที่ของหนูดีแล้วใช่มึงก็ทำอย่างนั้นอย่าไปล้ำใช่ไหมเล่าบอกว่าพี่ตาลยังไม่ได้โอนตังค์นะครับเมื่อคืนไม่ใช่ไอ้เฮียอันนี้ฮะก็มีปะปาปะปายบ้างครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เป็นคุยอยู่ครับยังไม่ได้เปิดตัวอะไรนะเขาเดือดเขารู้ไหมรู้พี่พวกนี้มันแบบผมไม่รู้ไงเป็นสตรีมเมอร์ไหมอ่ะเป็นสตรีมเมอร์ไหมผมไม่รู้เอาแค่บายบายคนในวงการไหมเออคนเขาก็เล่นเกมแหละเอาเขาเล่นเกมนี่แหละครับกว้างไปเป็นสตรีมเมอร์ไหมสตรีมสตรีมหรือไม่สตรีมแค่นั้นสตรีมครับสตรีมสตรีม
ตีม GTA ไม่เล่น GTA เล่น Valorant มั้ยเล่นครับเล่น Valorant ให้กูจี้หนักกว่าเดิมมั้ยอยู่ Full Set มั้ยไม่อยู่ Full Set ไม่อยู่นะไม่อยู่นะไม่มีสังกัดครับไม่มีสังกัดนะชื่อดีมเหรอฮะไม่ใช่พี่ไม่ใช่ดีมไม่ใช่มัวซัวไปเรื่อยแหละนะอ่ะตอนนี้ยังไม่เปิดตัวยังไม่ต้องมาถามอะไรมากนะครับเขาไม่พร้อมจะเปิดเราอย่าไปยุ่งกับเขานะฮะผมถามเป็นท็อปิกละกันเพราะเราเล่าไทม์ไลน์กันมาเนี่ยก็หลายคนอาจจะคุณเคยเล่าอย่างนี้ให้ใครฟังไหมไม่เคยครับเล่าแค่เหตุการณ์ที่เจอมาในชีวิตเฉยๆยกมาแค่เคยเจออันนี้เล่าแต่ไม่เคยละเอียดขนาดนี้ถูกต้องไหมครับโอเคผมถามเป็นท็อปิกนะจอนลองตอบดูครับข้อแรกคืออะไรที่ทำให้อยากแข่งเซตโกจำได้ไหมตอนเป็นเพราะว่าเราชอบเกมนี้ครับแค่นั้นเลยเพราะเราเคยเล่นกับร้านเกมเพื่อนตอนเด็กเป็นเคาน์เตอร์ 1.6 อะไรเงี้ยในโรงเรียนอะไรเงี้ยเราก็เล่นมาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเกมนี้มันก็เลียวดีอ่ะก็เลยลองตัดสินใจอยากแข่งดูครับแล้วจากการที่ไปแข่งระดับโลกกับ Valorant เนี่ยได้อะไรกลับมาบ้างตอนนั้นที่อยากจะแบบเอามาแข่งต่ออยากจะมาเล่นต่อพัฒนาใช่มั้ยก็อยากใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์พี่เพราะช่วงนั้นเวลาว่างเราคือกดแรงค์อะไรเราไม่ได้แบบหาความรู้ให้ตัวเองอะไรเงี้ยการดูเซตอัพการแบบคอร์สไฟล์การที่แบบเล่นกันเป็นทีมเนี้ยน้อยช่วงนั้นจะเน้นการไปกดแรงเพื่อความสนุกมากกว่าซ้อมทีมมันก็มีพี่แต่แค่การหาความรู้ให้ตัวเองอ่ะน้อยมากพัฒนาตัวเองน้อยถูกไหมใช่ประมาณอย่างนั้นประมาณอย่างนั้น บทบาทการเป็นนักกีฬาจากการเป็นซีเมอร์ที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้มันเป็นยากแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนในความรู้สึกคุณหรือไม่มันก็คือเล่นเกมอยู่แล้วเราก็เล่นให้คนอื่นดูเล่นเกมอยู่แล้วบางทีช่วงแรกผมอาจจะเมมครับอาจจะไม่ได้แบบอาจจะแบบเงียบเงียบอาจจะพูดน้อยคาแรคเตอร์อาจจะแบบเล่นอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่พอพักหลังพอได้แบบสนิทกับคนดูได้เล่นกับคนดูอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมีคาแรคเตอร์ที่แบบต้องสนุกสนานบ้างสนุกสนานต้องบางทีวายอะไรเงี้ยมันก็เป็นตัวตนออกมาจริงๆแบบมันได้ปลดปล่อยอะไรเงี้ยครับบางทีถ้าเก็บไว้บางทีแม่งเครียดครับผมความรักกับนักกีฬาอีสปอร์ตมีเคยมีปัญหาไหมในเมื่อคุณต้องซ้อมคุณต้องแข่งเคยมีปัญหาเรื่องความรักไหมไม่เคยครับเพราะเขาเข้าใจเหรอพอเขาก็ต้องเคยทะเลาะไหมเคยทะเลาะไหมเคยทะเลาะไหมผมจำไม่ได้แล้วว่าเคยมีทะเลาะไหมอาจจะมีบ้างบางทีเป็นวันสำคัญอย่างนี้แต่มันติดแข่งเสาร์อาทิตย์หรือว่าเราต้องนัดกันไปไหนอะไรเงี้ยอาจจะมีแบบเฮ้ยอาทิตย์นี้เราไม่ว่างนะอาทิตย์นี้ใช่เราต้องแข่งอะไรเงี้ยโอเคแต่ก็ไม่ถึงขั้นแบบเลิกกันถูกต้องไหมล่ะใช่แค่เหมือนเคลียร์กันทะเลาะกันถามเลยมีคนอยากรู้เยอะเคาน์เตอร์สองมาเล่นไหมคุยกับบัสแล้วครับว่าจะแวะไปเล่นกันจะแวะไปเยี่ยมเยียนไปเช็คไปเช็คอาจจะเล่นเฟซอินด้วยพี่เพราะอาจจะทางบางทีถ้าเล่นวาโลไปเกมเดียวอาจจะเบื่อไงแต่เคาน์เตอร์2มาก็ดูแบบภาพมันก็น่าเล่นมากกว่าเดิมแบบมีแบบฟังก์ชันใหม่ๆยิงทะลุสโมกแบบแล้วสโมกแตกปาระเบิดไปสโมกแตกมันก็ดูแบบดูแปลกตาดีครับถ้ามีแข่งมีแข่งยากกว่าพี่ไม่หลงว่าเนี่ยเกมหลักยังไม่รอดเลยพี่ไม่แต่ยากของจอเนี่ยท่านผู้ชมผมว่าแม่งตีได้หลายบริบทนะคือเคาน์เตอร์เนี่ยพอมาแข่งอ่ะแม่งยากด้วยมันไม่ใช่แค่เกมหลังใช่อย่างเดียวนะคือเคาน์เตอร์เนี่ยกลับมาเนี่ยย้อนกลับมาลูซิดดีมันได้เหี้ยกว่าจะสู้จีนครับแม่งกว่าจะสู้จีนนะไอ้เหี้ยนะครับจำอ่ะคือผมบอกอย่างนึงผมรู้สึกนะว่า Valorant เนี่ยมันยังสู้ได้ในเรื่องสกิล2ไทม์ไลน์ในการเปิดอ่ะทุกคนแม่งพร้อมกันมันจะแตกต่างแค่เซิร์ฟแต่ก็มุดไปเล่นได้นึกภาพออกป่ะแต่เคาน์เตอร์เนี่ยมันอยู่ฝั่งนั้นเนี่ยมาเป็นเกมแห่งศาสดานะคือตอนมึงเข้ามาเล่นในเชฟฝั่งนู้นเล่นกันไปชาตินึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบถ้ากลับมาเล่นเซต2เนี่ยสิ่งนึงอ่ะมันยิงเหมือนเดิมอยู่ไงพี่อาร์ตเอ้ยมึงก็ต้องสู้กับจีนครับแต่ถ้ากลับกันล่ะถ้าเคาน์เตอร์มีแข่งแบบ Valorant นะชิงประเทศต่อเนื่องหาตัวแทนประเทศไปแข่งแค่โซน Apex ครับครับและตัวแทน Apex มุ่งสู่เวิลด์เลยมันก็จะทำให้คนถ้าถึงวันนั้นอาจจะทำให้คนทบทวนมากขึ้นไงใช่ครับใช่ไหมถูกต้องไหมผมไปกระถามจอว่าถ้าวันหนึ่งเราทำทีมคนไทยนะคนไทย 100% เลยเคาน์เตอร์เนี่ยถ้าไปฝังตัวอยู่ยุโรปอยู่จีนคุณจะสู้ได้ไหมมันจะเก่งขึ้นไหมเก็บตัวอยู่เนี่ยสมมตินอร์เวย์เลย5คนเอาลูซิดดีมคุณเลยอ่ะไปหรือทีมก็ได้ทีมใครก็ได้
ไปเก็บตัวนั้นเลยเจอฝรั่งมีความคิดว่าจะแบบไปจะไปบูตแคมป์อยู่รัสเซียกันสักเดือนนึงเหมือนจะได้ซึมซับอะไรไหมแต่ให้บอกว่าความคิดผมแม่งพูดยากว่ะพี่มันยังไม่เคยใช่ไหมยังไม่เคยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าแบบต้องไปเจออะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติถ้าได้ซึมซับแบบได้ซ้อมกับพวก EU อะไรแถวโซนนั้นเยอะๆผมว่าสุดท้ายมันก็ต้องได้เรียนรู้อะไรจากพวกเขาแล้วก็มาปรับใช้มันสุดท้ายมันก็ต้องได้อะไรมากลับมามั่งอ่ะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับก็จริงแต่ผมมีความรู้สึกว่าจอมันศิลปินนะเข้าใจป่ะทรงทรงมันศิลปินนะทรงมันแบบอย่างที่บอกคือแบบทรงเนี้ยแบบฮิวโก้สิบล้อไอ้สิบล้อฮิวโก้ฮิวโก้ทรงฮิวโก้ประมาณนั้นนะครับจอมว่าตอนนี้อายุ25เทียบกับตอนที่เข้ามาเฟสเฟส19ยิงดรอปลงไหมดรอปพี่แตกต่างชัดเจนใช่ครับถ้าเทียบเป็นเล่นเท่าเดิมไหมคือเล่นเท่าเดิมเลยพี่แต่ว่ายิงดรอปลงหรือเล่นน้อยลงด้วยเล่นน้อยลงด้วยพี่มันมีเกมอื่นผมเป็นคนที่เล่นเกมไหนเล่นเกมเดียวไงสมัยก่อนอะเคาน์เตอร์ก็คือเคาน์เตอร์เรียวถ้าเราได้จริงจังแล้วไงครับจะไม่แวะเกมอื่นเลยเกมยิงอะไรเราก็ไม่แวะแต่ตอนนี้ก็มีแบบแวะไปเกมอื่นฟีฟ่าอะไรผ่อนคลายแล้วก็แบบบางทีขี้เกียจเล่นด้วยแบบเจอสภาพแวดล้อมในแรงอะไรมันก็ทำให้เราแบบจีซี่ไงมันก็เลยรู้สึกว่าเราเบื่อไปด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็เลยแบบยิงดรอปมันก็อาจจะมาจากความคิดเราด้วยเราคิดมากไปเราคิดว่าเฮ้ยไอ้ที่มึงนี้แม่งไม่ทำอย่างงี้แน่กลับกันถ้าเราเป็นตอนเรายังวัยรุ่นเนี้ยเดิมยิงแม่งเลยเราแม่นกว่าแม่งแน่แค่นั้นเองในความคิดตอนนั้นแต่ตอนนี้ก็พอมันคิดอะไรพอมันได้รับอะไรจากโค้ชได้จากผู้เล่นกันเองได้รับจากเพื่อนใช่มันก็ได้เข้าใจอยู่มันก็เลยคิดมากกว่าเดิมเข้าใจอยู่แพนิคด้วยวัยวุฒิด้วยแหละอย่างที่บอกตอนเด็กอะทำไมเด็กมันสดกับเราไอ้ที่คือเดินยิงนะท่านผู้ชมเอ้ยไม่คิดอะไรเยอะบางทีตอนเข้ามาใหม่นี่คือมีหน้าที่คิดอย่างเดียวอะกูฆ่าตรงหน้าให้ตายเฮียอ่ะถูกไหมแต่พอเราโตขึ้นวัยวุฒิเราต้องทำงานร่วมคนอื่นไงใช่ฮะบางทีมีอินพุตจากเพื่อนร่วมทีมบางทีเริ่มมีข้อมูลเริ่มมีนั่นนู่นนี่คราวนี้ก็คิดมากขึ้นประมาณอย่างนั้นนะก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกตินะครับช่วงท้ายแล้วพี่อาร์ตในมุมของอนาคตของตัวจอเองครับจอเส้นเนี่ยในเส้นทางของโปรเพลเยอร์วางไว้ไหมมันยังจะไปได้อีกวางไว้ไหมสั้นหรือยาวแค่ไหนยังอยากเล่นไปอีกเรื่อยๆยังไม่ได้วางพี่ไม่ได้วางเลยครับยังไปอยากไปเรื่อยๆแค่รู้สึกว่าก็ไปเรื่อยๆจนกว่าแม่งตัวแม่งจะไม่ไหวเองแล้วจริงๆก็เลยน่าจะถอยออกมาเองก็เป็นสตรีมเมอร์หรือว่าหาอะไรทำก็ไม่รู้ตอนนั้นแต่ก็ไม่ได้คิดครับตอนนี้ครับแต่ก็เป็นหัวเรี่ยวหัวต่อนึงที่ผมเห็นมาเยอะนะกับโปรเพลเยอร์คนที่จะกำลังโรยลากำลังแบบว่ากำลังจะเลิกไม่เลิกสตรีม 100% จะแข่งมันยังรู้สึกว่าตัวเองยังไหวยังอยากสู้อยู่หรือแม้กระทั่งเวลาดูเพื่อนแข่งหรือดูการแข่งขันเพื่อนมันจะมีใจอยากจะแข่งอยู่ตลอดนี่กูก็ยังมีทุกวันนี้ อันนี้พูดจริงภาคจบปุ๊บลุกเลยอ่ะ ยัดแม่นั่นแหละคือเราเห็นมาเยอะว่าแบบเฮ้ยคนที่มันจะเลิกไม่เลิกเนี่ยมันจะยื้ออีกหลายปีครับจนมันรู้สึกว่าถ้ามันมีรุ่นใหม่ที่มาทดแทนเราได้จริงหรือมันโดนใช่ตอนนี้มันอาจจะยังไม่มีไงใช่ปะล่ะใช่ก็คือเอาง่ายอย่างที่พี่อาร์ตพูดอ่ะมันจะมีพวกปัจจัยอะไรเข้ามาเรื่อยๆนะซึ่งเราก็ไม่รู้ปัจจัยนั้นมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับอย่างที่บอกตอนนี้จอนเล่นไหวอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเล่นมันพิสูจน์อยู่แล้วมันได้อยู่แล้วแต่คราวนี้อนาคตเราไม่รู้สมมติผ่านไป2ปีจอนก็ยังอยากเล่นอยู่ผมเชื่ออย่างนั้นแต่บางทีการแข่งขันมันจะสูงขึ้นอีกวัยรุ่นอาจจะเข้ามาอยู่ในตลาดมากขึ้นอีกตอนนั้นก็อย่างที่เป็นคำที่จอนบอกไงก็วันนั้นถ้าผมไม่ไหวก็มันก็คงจะรู้ตัวเองแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีแผนอะไรยังอยากเล่นอยู่ยังอยากเป็นสตรีมเมอร์ยังอยากเล่นด้วยอะไรอย่างนั้นนะครับเราตัดใจได้ไหมนั่นแหละนั่นแหละสำคัญไอ้คำนี้สำคัญที่คำนี้ผมหัวมันก็คงวนอย่างนี้คลาสสิกเลยส่วนใหญ่ก็สมมติถ้าเราไม่ได้เป็นเพลเยอร์ก็เป็นโค้ชเป็นที่ปรึกษาในสิทธิ์อะไรเงี้ยเขาคงวงเวียนอยู่ในวงการนี้แหละครับครับดีฮะดีเพราะว่าเป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านนี้อยู่แล้วหายากครับท่านผู้ชมคนที่แบบโอ้โหไปแข่งระดับต่างประเทศพี่วูบอกลุกไปเลยคือลุกไปเข้าห้องน้ำใช่ตอนนี้กูปวดฉี่มากเลยแต่อายุเนี่ยอย่างที่เราพูดกันเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยท่านผู้ชมลองฟังไว้ดีอายุการเป็นนักสปอร์ตมันสั้นเว้ยสั้นผมบอกก่อนเนี่ยจอเล่นแป๊บเดียวเนี่ย5ปีแล้วนะ6ปีแล้วนะเท่ากับถ้าคุณอยากเป็นนักสปอร์ตเนี่ยอ่ะผมพูดตรงนะหาเงินจริงๆได้แค่ประมาณเนี้ย7ปีอ่ะ7 8ปีอ่ะเต็มที่เลยผมว่าแม็กถ้าเป็นเกมยิงนะ
ก็คือนับตั้งแต่18เลยเทิร์นโปรเลยเทิร์นโปรเลยเพราะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ก็มีกำหนดเรื่องอายุอีก18ต่างกว่า18ห้ามเล่นอีก18ถึง25ฟังนะ18นี่คือใช้งานได้เลยนะกูถึงได้ตังค์นะใช่ๆต้องเก่งเลยใช่18เข้ามานี่คือดึงเข้ามาทีมใหญ่เลยปั๊มบ่มๆมาแล้วคุณได้เงินเลยแล้วก็จะเป็นอย่างที่จอนบอกคือก็จะมีเงินเก็บแต่มีอะไรแต่ถ้าคุณ18เนี่ยคุณเข้ามาสร้างอีกอ่ะกว่าคุณจะไปเกิดคือ20สมมติก็เวลาก็น้อยลงไปอีกเพราะงั้นการเป็นนักอีสปอร์ตคุณต้องคิดเยอะนะผมบอกก่อนในบ้านเราแล้วกันผมใช้คำนี้ในบ้านเรานะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นอยู่ต่างประเทศเนี่ยอาจจะมีทีมอีสปอร์ตที่มากกว่านี้ถูกต้องไหมพี่อาร์ตค่าเงินคุณได้ที่นั่นน้อยแต่มาแลกเป็นเงินไทยคือแม่งมหาศาลคือแม่งคนละเรื่องมันคิดกันเยอะแล้วก็ตำแหน่งหนึ่งที่อยู่ได้นานอย่างที่พี่บูเคยพูดบ่อยๆเนี่ยคืออินเกมลีดเดอร์นะใช่ลากได้ถึงแบบผมว่าน่าจะมี30อ่ะแต่ก็ต้องแต่ก็ใช่อยู่ที่ตำแหน่งอีกอินเกมลีดเดอร์สมมติถ้าจอนเนี้ยเป็นตัวยิงอ่ะแล้ววันหนึ่งจอนยิงไม่ได้อ่ะแต่จอนสั่งแผนได้มันก็อาจจะอยู่ในทีมต่อไปซึ่งมันเป็นสัจธรรมโลกตำแหน่งที่เนี้ยส่วนมากเราจะเห็นไอ้แท็กเกอร์ที่อายุสมมุตินะ33ใช่ครับ FNX คือเพื่อนยังไว้ใจอยู่ว่ามีการแก้ไขปัญหานู่นนั่นสั่งแผนให้เพื่อนได้ยิง4ตัวคนนี้แม่งแก่สุดก็ได้อะไรมันมีเว้ยท่านผู้ชมมันมีแต่มันน้อยมันน้อยหมายถึงว่าไอ้พวกที่แบบเฮ้ยยังเป็นตัวจริงที่อายุเยอะอยู่มันมีไม่ใช่ไม่มีเลยนะครับมีแต่มันน้อยครับเกตไลน์ยังต้องตายเลยท่านผู้ชมเกตไลน์ผมพูดถูกไหมอ่ะใช่ไอ้เหี้ยเก็ตไลท์นี่คือเดอะเบส ATK นะมึงไอ้เหี้ยไปเกิดนะ ATK อ่ะไปบูซ่าไปใน27ละครับผมเลิกดีกว่าเหนื่อยครับผม26ผมไป26 27ประมาณนี้อ่ะโอเคช่วงท้ายครับจอนถ้ามันเป็นคำถามที่ผมก็ไม่รู้มาก่อนซึ่งคุณจะตอบก็ได้หรือไม่ตอบก็ได้แต่ก่อนอื่นที่คุณต้องตอบคือจริงหรือไม่มันเป็นคำถามแล้วล่าไปลวงนะผมไม่รู้นะผมไม่ได้ทีมงานเขาไปเตรียมมาผมก็ไม่รู้ผมเพิ่งเห็นตอนนี้เหมือนกันมันมีไม่กี่ข้อครับประมาณ10ข้อให้คุณได้ตอบเรียกว่าช่วงโมกระแสโมกระแสนะฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปถามช่วงท้ายเฮ้ยครับไม่รู้ติดเลทด้วยติดเลทด้วยข้อหนึ่งเลยนะฮะเดี๋ยวส่วนเรื่องของคำถามยอดฮิตในคุยโมเดี๋ยวค่อยหลังจากโมกระแสครับผมจริงหรือไม่ฮะที่คุณเป็นคนเจ้าชู้มากที่นอร์เวย์ก็ไม่เว้นไม่ครับไม่นะตอบเร็วเลยสัตว์แต่ก็ตามสิ่งที่เขาเล่านะใช่ก็นอร์เวย์ก็ไม่ครับไม่ถึงว่าที่นอร์เวย์ไม่แต่คนนอร์เวย์ที่เนี่ยคุณเคยไหมไม่ครับรัสเซียเคยไหมรัสเซียเคยไหมรัสเซียคนที่ไทยไม่เคยนะไปทางต่างๆแนวผมเลยฝรั่งนะหรอชอบเอเชียมากกว่าใช่แล้วมึงแล้วมึงแล้วชอบคนไทยมากกว่านะครับข้อสองฮะจริงหรือไม่ฮะคุณจอห์นเนี่ยได้หนักอยู่กันนะที่เวลาคุณไปร้านเหล้าตอนกลางคืนเนี่ยเมาแล้วชอบโอบสาวโต๊ะอื่นแล้วเกือบจะมีเรื่องฮะเคยมีครับผมเมาไงเมาผมเมาภาพผมนึกว่าคนคุยผมเรื่องนึกว่าคนคุยอะไรเงี้ยไอ้สัตว์เอาง่ายคือไปมั่วทรงแหละไม่มั่วไม่มีสติไม่มีสติจำอะไรไม่ได้เลยแต่ผมนึกว่าคนคุยที่ผมพาไปด้วยอ่ะไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเขาก็เลยมาถึงแต่เจตนาคือนึกว่าเพื่อนที่คุยด้วยอันนี้โอบเขาซะแต่ไม่ใช่เกิดจะมีเรื่องถึงขั้นไหนยังไงมันไม่ได้เชิงมีเรื่องป่ะแค่ผมบอกเฮ้ยมึงเอากูป่ะผมก็บอกแต่เขาเป็นตุ๊ดมั้งอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นตุ๊ดเอากูไหมนี่แบบไม่มึงบอกมึงแบบอารมณ์แบบมึงมีปัญหาอะไรกับกูไหมอะไรเอาง่ายๆหลังจากที่คุณโอบผิดมันก็ลงคงมีปากเสียงกันอ่ะเฮ้ยมาโอบกูทำไมอะไรอย่างเงี้ยไหมไม่รู้เรื่องเลยนะเข้าใจจริงจริงเพื่อมาเล่าให้ฟังอีกทีจริงจริงมึงไปกับใครวันนั้นก็คือต้นต่อของคำถามนี่แหละกูว่าน่าแหละน่ากล้วยลำไอ้ก๊อฟเนี่ยมาข้อสามฮะจริงหรือไม่ฮะที่มีครั้งหนึ่งคุณไปร้านเหล้าแล้วรถไฟชนกันหนักกว่านั้นรถไฟนั่งโต๊ะเดียวกันด้วยมึงเอาเด็ก2คนแล้วผมไม่รู้เขาเขียนมาอย่างนี้จริงหรือไม่ที่ครั้งหนึ่งคุณไปร้านเหล้าแล้วรถไฟชนกันรถไฟชนกันแสดงว่าคุณคุย2คนมาแล้วมาบ้าเท่งกันที่ร้านเหล้าและหนักกว่านั้นนี่คือไอ้รถไฟ2ขบวนนี้นั่งอยู่บนโต๊ะเดียวกันด้วยไม่ครับแล้วเคยชนไหมถามก่อนเคยชนกันไหมไม่นะไม่มีนะไม่มีพี่ไปออกมาจากไหนไม่รู้เขาถามมาไม่มีนะคือถ้ามีมึงคือคาสโนวาแล้วมึงกล้ารถไฟมานั่งมองหน้ากันมาโต้เดียวกันอันนั้นน่ะโหดจริงอันนี้คือโหดเหี้ยเลยล่ะไอ้สัตว์กูบอกก่อนไอดอลเด็กไทยไอดอลเด็กไทยไม่มีนะไม่มีไอ้เหี้ยทำกูอยากรู้เลยนะมีสตินะไม่ทำกูอยากรู้เลยว่าตอนนั้นไอ้จอนมันเมาหรือเปล่าเรามันไม่รู้เออไม่เป็นไรเจ้าตัวบอกว่าไม่ต่อเขาจะไม่นั่งอยู่ต่อหน้ามันเขาจะนั่งของเขาเองมันบอกว่าไม่รู้จักกันมันบอกว่าไม่ไงเด็กสองคนรู้จักกันมึงไปข้อหัวตายทิ้ง
ู้หญิงสมัยนี้มันแสบด้วยจอเฮียมใจเย็นด้วยแสบเลยพี่ข้อที่สี่ครับจอครับจริงหรือไม่ฮะที่เวลาคุณนอนคุณชอบละเมอว่ากำลังเล่นเกมอยู่แบบจริงจังเลยใช่ครับแบบตายเฮ้ยจริงพี่ผมมีคนอินอย่างนั้นเลยตายแล้วเพื่อนก็มาบอกเพื่อนที่นอนกับมึงมาบอกใช่พี่แม่อะไรแบบไอ้ยาวอะไรอาจจะมีพี่ถ้าเท่าที่เพื่อนเล่าให้ผมฟังตายแบบสุดเสียงเลยตายใครตายใครตายวะคือเพื่อนก็เลยตื่นว่าไอ้ที่มันใช่มันเป็นนอนแบบเตียงรวมกันเลยเขาคงได้ยินแหละครับเออครับเอ็ดแม่เป็นคนนอนละเมอเอาไหมว่างั้นเถอะครับข้อต่อมาข้อนี้ฮะเริ่มตัวยิงเลยเริ่มมาแล้วตายบ่อยด้วยแล้วยิงเป็นตัวยิงข้อนี้ฮะจริงหรือไม่ฮะไอ้สัตว์ที่คุณเคยมีแต่เรื่องเมาที่คุณเคยเมาแล้วไปยืนเต้นบนโต๊ะจริงหรือไม่ฮะจริงครับที่ไหนคุณเบรกแดนเหรอแถวรังสิตครับก็แบบลมมาพี่เขาก็ขึ้นกันเต็มหมดก็ขึ้นด้วยอะไรเงี้ยบนโต๊ะนะแดนบนโต๊ะพี่ก็มันแต่เป็นร้านที่แบบทุกคนขึ้นโต๊ะได้โอเคมันไม่ใช่แบบอยู่ดีคุณขึ้นอยู่คนเดียวโต๊ะกระเสริฐอะไรเงี้ยโต๊ะกระเสริฐไม่น่าเมาอีกอ่ะจริงจริงจะลงมาพาไปครับข้อที่6ครับคุณจอนะหุยจริงหรือไม่ฮะที่คุณมีฉายาว่าเซี่ยวนอร์เวย์อ๋อคุณมีฉายาว่าเซี่ยวนอร์เวย์แต่เสร็จไวไม่จริงมั้งไม่จริงตรงไหนไม่จริงตรงเซี่ยวนอร์เวย์หรือไม่จริงตรงเสร็จไวเสร็จไวครับอะไรไว้บุ๋มบุรพาแต่ก่อนตอนพี่บุ๋มเมาไม่ขึ้นนะโต๊ะเงียบๆมึงไอ้บุ๋มจริงๆมึงอ่ะเล่นเป็นควายตายเป็นคนนะมึงอ่ะนะไอ้บุ๋มนะไอ้สัตว์ยานะไม่ใช่ของกูสวิตออนไม่จริงนะไม่จริงไม่จริงไม่จริงวันนี้คำถามมันก็ใส่เราเนี่ยค่อนข้างจะถามช่วยนะวันนี้ไปเรื่อยๆนะกูบอกก่อนอันนี้น่ากลัวนะข้อ7ฮะจริงหรือไม่ฮะจริงเหรอวะที่คุณเคยโดนแกล้งถอดกางเกงจนเห็นแต่หำจริงครับใครแกล้งมึงรุ่นไหนบาสครับโอ้ยเยี่ยบันไอ้เชฟที่แคมป์บูเซนเนี่ยนะออกอากาศปะไม่ออกพี่ก็แบบแกล้งเฉยแกล้งเดินเดินเดินใส่ผ้าหนูตัวเดียวแม่งก็ดึงดึงมาซึ่งเราไม่มีเซฟตี้เลยตอนนั้นเราเดียวเลยไม่มีไอ้บัสคนดีคนเดิมไม่ทราบมันมีบัสคนเดียวที่ดึงกล้าดึงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเพื่อนแบบทั่วไปมันไม่มาแกล้งอะไรกันอยู่แล้วคนเถื่อนไอ้บัสเราไม่ถึงเคยมีใครแกล้งกลางคืนบ้างไหมไม่มีตัวเป็นใหญ่ผมก็เปิดตูดมันเล่นประจำพี่โอเคโอเคโอเคเอาไงมันต้องลุมเยอะอยู่นะผมว่าใครนะไอ้บ้านนะทำไมต้องลุมเยอะอยู่โอ้ลุมเยอะตัวเหมือนใจแอนเลยเฮ้ยบ้านมันคาแรคเตอร์เหมือนใจแอนคอยแกล้งโดบิตะไอ้สัตว์มาต่ออ่ะต่อไปนะตัวนี้ที่ข้อที่8จริงหรือไม่ฮะที่คุณมีนิสัยชอบทำตามพวกโปรเพลเยอร์เช่นเปลี่ยนสกินไปใช้ตามหรือเกมไม่เกียร์ใช้ตามใช่ครับรู้สึกว่ามีใครที่มันเป็นแบบเป็นหลักเป็นแหล่งไหมโอ้ยก็ไปเรื่อยถ้าถูกใจใครก็เอาเลยคนนั้นนะก็รู้สึกว่ามันเป็นแรงบันดาลใจเราด้วยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำแบบนี้มันอาจจะคุณเป็นคนที่มีสเปคตรงนั้นคุณถูกใจใครก็เอาเลยไม่งั้นหรอกเขาไปในเกมมิ่งเกียร์รู้สึกว่าคนนี้มันใช้ลูกกีดอย่างนี้ใช้สติ้งอย่างนี้มันเราก็ปรับได้ไม่ยากนี่หว่าเราก็เล่นได้แต่ไม่รู้ว่าเล่นดีเท่าเขาหรือไม่แค่นั้นเองครับแต่รู้สึกว่าถ้าอยากเปลี่ยนเป็นใครก็ตามนั้นเลยคือสกรีนนี่เป็นตัวหลักเลยไหมสกรีนอ่ะครับใช่ครับเขาถึงเรียกคุณว่าหมอยสกรีนไอเด็กขี้อ่ะไอสัตว์เฮ้ยคุณเป็นติ่งสกรีนเหรอข้อ9ดีกว่าข้อ9ข้อ9อยากรู้ซะแล้วจริงหรือไม่ครับที่คุณเป็นคนบ้าแบรนด์เนมมากถึงขั้นหมดไปเป็นล้านบาลองเซก้าไว้หนึ่งตัวก็ถึงครับเป็นร้านนะไอสัตว์กูถามจริงมันซื้อเรื่อยๆไงคุณมันก็ไม่ได้แบบตู้มเดียวไงชิ้นนึงก็สามหมื่นชิ้นนึงก็สี่หมื่นสิบชิ้นก็สามแสนแล้วอะไรอย่างงี้ทั้งตัวก็เป็นแสนแล้วคุณไม่ถึงหรอกล้านไม่แต่มันถ้าจะฟูเขาเรียกว่าอะไรมันก็เกือบครึ่งแสนครึ่งล้านอะไรอย่างอะไรแพงสุดที่เคยซื้อกระเป๋าแล้วกระเป๋าดิออร์อะไรเงี้ยก็แค่มันก็สะสมไปเรื่อยแหละแต่สองแสนอันนี้โอ้ยเคสสี่คืออะไรเคฟซีไม่กี่ร้อยมันก็ล้อว่าไอ้บัสมันเอาไปพูดไงว่าแม่โทรมันแม่โทรมาบอกว่าลูกอยากกินเคฟซีแล้วมันก็ไปแต่งว่ามึงไม่ให้แล้วมึงไปซื้อแบรนด์เนม
ก็ KFC ไม่กี่ร้อยเรื่องมึงก็เผาซะไอ้เยี่ยมบันนี่ตัวเรื่องเหมือนกันนะตัวนี้หาตีนหารถทัวร์จอดหน้าบ้านเหมือนกันไอ้เยี่ยมบันเนี่ยอ่ะมาข้อสุดท้ายฮะครับคุณจะรอดละเฮ้ยก็จริงแล้วนี่เขาตอบไปแล้วแต่ไม่ดูเหมือนไม่จริงนะว่าข้อ10ฮะจริงหรือไม่ฮะที่คุณเป็นแฟนฮาร์ดคอร์ของแมนยูสมัยก่อนเลยก็สมัยก่อนนะครับเพราะสมัยก่อนผมก็เล่นฟีฟ่าอะไรเงี้ยรู้สึกชอบเด็กคาร์โดน่านะครับครับโอเคครบถ้วนนะรอดไปถือว่าไม่สุ่มเสี่ยงอะไรมากถามแบบอันนี้เราถามสั้นๆจากตัวเองคือด้วยความที่แบบเป็นคนหน้าตาดีอยู่ในวงการเกมเล่นเกมระดับฟูลไทม์แบบเนี้ยผู้หญิงคนหนึ่งที่จะเข้ามาในชีวิตคุณได้สักคนหนึ่งแล้วคบคุณรอดเนี่ยคุณว่ามันต้องเป็นไทป์ไหนวะไทป์ไหนมันก็แบบเป็นลักษณะนิสัยประมาณไหนถึงจะอยู่กับคุณได้หรือว่าผู้หญิงแบบไหนถึงจะคบกับโปรเพลเยอร์ได้รอดผมไม่ชอบคนงี่เง่าพี่แน่นอนอยู่แล้วใช่แล้วก็ไม่ชอบคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพูดยากอ่ะสมมตินะผู้หญิงมาคุมการเงินคุณโอเคไหมไม่ครับไม่โอเคนะไม่โอเคเลยผู้หญิงบอกเฮ้ยเลิกเล่นได้แล้วเล่นเยอะไปแล้วโอเคไหมถ้าตอนนั้นเราชั่งน้ำหนักแล้วมันเยอะจริงเราก็เลิกให้ได้แต่ถ้าแบบเอ้ยเราเพิ่งเล่นหรือว่าบางทีเราซ้อมทีมมาแล้วแต่เรายังอยากเล่นอยู่อะไรเงี้ยผ่อนคลายของเราอันนี้ก็ไม่โอเคละแต่ถ้าคุณทำงานอยู่คุณซ้อมอยู่แล้วเขาแบบต้องเลิกครับไม่โอเคเลยไม่โอเคละเราต้องเป็นงานของเราด้วยเอางี้ว่าสเปคคุณเลยอ่ะที่อยากได้ผู้หญิงสักคนนึงมาคบเป็นแฟนผมไม่มีสเปคเลยพี่แค่รู้สึกว่าผมไม่รู้ว่านิสัยต้องเป็นนิสัยไงแต่หลักๆก็คือไม่เอาแต่ใจแล้วก็แบบก็คือผมสั้นผมยาวไม่เอาเลยคือไม่มีสเปคผมสั้นผมยาวไหมมันแล้วแต่รูปลักษณ์ตอนนั้นนะ ผมก็ไม่รู้อะไม่เอาแต่ใจไม่จู้จี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะมีเวลาให้เวลาให้ก็สำคัญผมว่าเอาอย่างงี้ผมว่าน่าจะเป็นสไตล์มันว่าผมว่าจะต้องเป็นผู้ใหญ่หน่อยไม่ยุ่งนิสัยเขาเรียกว่าความคิดโตหน่อยก็อายุใช่ส่วนที่ความคิดโตหน่อยมีความผู้ใหญ่สองคือมีหน้าที่การงานของตัวเองแล้วไม่ได้ว่าจนถึงขั้นแบบมาว้าววองกูตลอดเวลาต่างคนต่างมีชีวิตกันก่อนผมถามคำถามนี้ดีกว่าคุณชอบแฟนที่เล่นเกมกับคุณหรือไม่ชอบเลยขอแค่แบบอย่ามาเล่นดีกว่ามันต้องยกอย่างนี้พี่มันเล่นด้วยกันได้แต่ก็ไม่ใช่แบบว่าทุกเวลาบางเวลาเราต้องการเวลาส่วนตัวของเราอะไรเงี้ยไม่ใช่ไปเล่นด้วยกันอ่ะเล่นได้ผมยินดีผมโอเคเลยบางทีผมเป็นฝ่ายรู้สึกอยากไปเล่นเองด้วยแต่ถ้าให้เราต้องเล่นด้วยแบบ8ชั่วโมงต้องเล่นด้วยกันตลอดอันนั้นคือไม่ไหวครับใช่ไม่ได้เกิดในยุคแรกกันล็อกไงที่เกิดยุคแรกล็อกนี่คืออย่ามาเล่นไอ้เหี้ยเกมโอ้ยอ้าวไอ้เหี้ยจุดเริ่มต้นของกูเลยนะคืออย่ามาเล่นเกมด้วยกันเนี่ยคือแรกกันล็อกเลยอย่ายิงบักอย่าตีบั้มคราวนี้มึงวิ่งกันลั่นทุ่งไอ้เหี้ยขนาดให้เป็นเมจเฉยๆอะไฟโบ้ตัวนี้ก็ไปโบ้ตัวนั้นโหหลังก็คงต้องเป็นคนที่แบบว่ามีแก๊ปเวลาให้มีช่วงเวลาช่วงเวลาที่จะได้เจอกันก็คือได้เจอช่วงเวลาแยกๆทำงานก็ทำงานครับผมเอาง่ายคือแบบแม่งคือต้องอยู่ตรงกลางจริงๆอ่ะใช่ในการพบกันกับเกมเมอร์ยุคนี้โอเคมาผมว่าช่วงท้ายแล้วล่ะจอนเคยเจอผีไหมมีแต่ผีข่มขืนนะพี่ผีข่มขืนมันก็แบบเหมือนเราเป็นกึ่งหลับกึ่งตื่นพี่ผีข่มขืนหรือผีอัมผีอัมพี่เออช่วงแต่ลักษณะคือขึ้นลงๆด้วยอย่างงี้เหรอขึ้นในผมเลยเอาดีแทบเสร็จพี่ไอ้สัสเอาดีเอาดีจริงพี่เรื่องจริงเลยที่ไหนแคมป์เล่าดิบ้านแคมป์ KLG เลยพี่ผมอยู่กับไอ้บาส2คนไอ้บาสเบย์ชี้ชัวร์แล้วผีไอ้บาสหรือเปล่าไม่พี่บาสนั่งขี้เลยมันเปลี่ยนเปิดประตูบาสบาสช่วยกูด้วยบาสหมายถึงมึงออกเสียงแต่มันได้แค่นั้นพี่ตอนนั้นมันบาสช่วยกูด้วยเพื่อนบาสเราพอยบาสมันทำอะไรเสร็จแล้วบาสมึงไปไหนมาวะเหี้ยมีกูโดนผีอำไรบาสบอกมึงเสร็จไหมกูบอกแทบเสร็จไอ้บาสรู้ได้ไงไอ้บาสรู้ได้ไงผมบอกว่าผมโดนผีอำผีข่มขืนกูมันขึ้นซะด้วยสัตว์มันเป็นภาพที่แบบกึ่งหลับกึ่งตื่นนะจังหวะเข้าใจเข้าใจพี่เฮียแปลกเลยเฮียมึงอาจจะภาพหลอนเปล่าเฮียไม่พี่ห้องนั้นไม่น่ากลัวจริงมันเป็นแบบหอเก่าๆอะไรเงี้ยสมัยแถวรัชดาพี่แต่เจอแค่นั้นแต่ไม่ใช่ที่ที่พี่ไปนะเอ้ยใช่ไม่เขาไม่ไปรัชดาแล้วโอ้ยเขาไปที่ไหนพี่โอ้ยไ
ได้พูดเลยเลยเถอะไปนิดหน่อย50,000อ่ะโอ้โหเกินไปคุณไม่เกิน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 เกินไปเกินบินนั้นมา50,000ไม่เกินคนไงมีคุณด้วยไม่ไปมึงเล่าให้กูฟังเดี๋ยวพูดเยอะเถอะกูไล่ผมฟังวันนั้นน่ะไอ้เหี้ยคือเป็นอาการนั่นเลยนะใช่ครั้งเดียวใช่ไหมที่เจอครั้งเดียวพี่ครั้งเดียวในชีวิตมันก็มีไปซ้ำมันเป็นเขาก็มาแบบเป็นหน้าไหมวะหน้าแบบหน้าแบบสวยเลยพี่จริงอ่ะจริงพี่มันคือผีจริงผมไม่ได้ไปที่ไหนคือไม่ได้หลอนด้วยใช่ไหมไม่ได้หลอนพี่แต่แบบมันเป็นอาการแบบผมว่าน่าจะเป็นแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นอ่ะมันเป็นช่วงแบบผมตื่นมาช่วงนึงแล้วแล้วผมแบบนอนเล่นนอนพลิกตัวไปพลิกตัวมาแล้วมันก็หลับไปอีกสวยไหมหนังในฝันเลยพี่อุ้ยอันนี้ขนลุกเลยไม่กล้าเล่นนะบางทีก็อิจฉามันแต่ก็ไม่กล้าพูดเดี๋ยวตอนที่เจอมันไม่น่าเป็นฟีลลิ่งนี้อาจารย์เนี่ยเจอผีสวยอำโดยการขึ้นเกือบเสร็จเย็ดแม่แล้วเป็นผีผู้หญิงที่สวยด้วยมันเขาไม่ได้มาแบบหน้าเละแต่ผมถามว่าตอนนั้นมันดูได้มันก็โอเคครับโอเคเพราะไม่ได้มาแบบเละอะไรอย่างเงี้ยช่วยบอกห้องเข้าให้เดี๋ยวรุ่นน้องพี่ไปเช่าอยู่แถวไหนรัชดาพี่ตรงข้ามไปร้านเหนืออะไรพี่เดี๋ยวนี้มันมีตรงห้วยขวางเลยรัชดาก็มีแม่ถึงไม่ผีอินทรมาลก็มีเยอะแยะเลยก็เป็นประสบการณ์หนึ่งในชีวิตครั้งเดียวเลยไหมที่เคยเจอเรื่องแปลกใช่ครับเฮียครั้งเดียวเลยพอแล้วมาประเทศไทยมาเจอแบบผีแบบตัวแบบถ้าเรามีสติเงี้ยไม่เคยเจอพี่โอเคครับก็แปลกดีนะคลาสสิกดีวะคลาสสิกดีอันนี้เป็นคนแรกในแขกคุยโม้นะที่เจอแบบนี้ ผมบอกก่อนแต่เฮียแม่ง ผมเคยโดนผีอำแต่ไม่ใช่ฟิลนี้เลยแต่ฟิลเดียวกันคือเฮ้ยเพื่อนแล้วรู้สึกเราตะโกนเราอยากตะโกนมากเลยแต่เสียงเราพูดได้แค่นี้อยู่เงี้ยเคยเจอที่เกาหลีแต่ก็ไม่เห็นอะไรใช่ไหมไม่เห็นแต่รู้ว่าตัวหนักมากเหมือนโดนใครกดอยู่ทั้งที่เพื่อนเนี่ยอยู่ใกล้มากอยากจะมือยกอ่ะแต่เหมือนเป็นอัมพาตประมาณอย่างนั้นประมาณอย่างนั้นฮะโอ้ยอายคนโดนผีอ้ำบ่อยครับส่วนมากเป็นผีอมมากกว่า ผีอ้ำไม่ค่อยเจอหรอกช่วยผีอมมั้งอมทักทายกันก่อนจมทักทายก่อนเขาไม่ถามท็อป5ฮะท่านจมมีไหมผู้เล่นในใจท็อป5ผู้เล่นวอลเลนแลนด์หรือคาวเตอร์ดีเขาเอ้ยวอลเลนแลนด์ดีวอลเลนแลนด์วอลเลนแลนด์ไทยเหรอครับไทยดิมีคุณด้วยก็ได้ไม่มีก็ได้เอาความรู้สึกคุณดรีมทีมหรอไม่ต้องสนใจใครนะเอางี้ดีกว่าผมให้คุณจัดท็อป5ในความคิดคุณที่คิดว่าจะสู้กับต่างประเทศได้ดีที่สุดท็อป5ในความคิดคุณที่สู้ต่างประเทศได้ดีที่สุดก็คือไม่ต้องมีตัวผมก็ได้มีก็ได้ไม่มีก็ได้มีหรือไม่มีก็ได้หมายถึงตั้งแต่เรื่องสมมติคือเรื่องไม่จริงไงสัตว์ไม่ใช่หมายถึงตั้งแต่ได้หมดเลยได้หมดเลยได้หมดเลยหรือว่าแบบเป็นช่วงเวลาได้หมดเลยออลไทม์วอลเลนที่คุณเล่นมาจะเป็นเพื่อนร่วมทีมคุณตำแหน่งแรกหรอมึงตอบสู้บัตรนะไอ้สัตว์ Duelist Duelist ก็น่าจะเป็นกระดุมแล้วกันครับกระดุมสโมกก็น่าจะเป็นใครวะสโมกก็คงเป็นสแกรี่ครับเขาได้ไปต่างประเทศกระดุมสแกรี่หนังสามเฟกก็คงยากยากยากมากอันนี้ยากเป็นในเอ็มแล้วกันครับถ้าเฟก PDC MPCตำแหน่งที่4 Sentinel ยากกว่ายากมากเพราะมันเดี๋ยวนี้มันสลับโลกันเล่นไปเยอะเลยแล้วก็ไม่เลยรู้ว่าแบบคนที่แม่งเข็นฟอร์มออกมาได้จริงๆแม่งมีใครบ้างกระดุม PDC สแกรี่ให้เป็นชาร่าแล้วกันนะชาร่าSentinel นะเหลืออะไรครับอันนี้โดลิน1หรือ InitiatorInitiator ค่อนข้างยากแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนบ่อยใครพิมพ์บูมบุรพาบูมจะถีบให้ดีแต่ว่าบอกบูมให้แบบ2คนนะครับใครเกียงให้ลัมกับฟ็อกครับลัมกับฟ็อกนะลัมมิสแนกกับฟ็อกลัมมิสแนกกับฟ็อกโอเคซิกแมนซิกแมนโอเคโค้ชมีไหมในใจคุณโค้ชให้พี่อาร์มครับรู้สึกว่าชอบการทำงานของพี่อาร์มใครนะพี่อาร์มแฮกเซอร์อาร์มแฮกเซอร์พี่อาร์มโค้ดเอปัจจุบันนี้นะครับโอเคประมาณนี้ฮะประมาณนี้ต้องรักอะไร โอ้ย
เออจบไปแล้วทุกท่านผู้ชมเอ้ยโอเคอย่างที่บอกครับวันนี้ก็ครบทั่วดีก็ไม่อยากรบกวนจอนเยอะด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันโอ้โหพ่อสี่ทุ่มแล้วกำลังจะพ่อตายเนี่ยมันยืดจะสี่ทุ่มแล้วเหรอวันนี้ไอ้เหี้ยทำไมมันเร็วขนาดเนี้ยไม่พอเราเริ่มช้าแล้วสองก็สองชั่วโมงพอดีไงตามคอนเซปต์นะครับท่านผู้ชมโอเควันนี้ขอบคุณจอนมากมากนะครับก็ฝากติดตามจอนหน่อยจอนบอกช่องทางหน่อยช่องทางบ้างทีมงานเดี๋ยวแปะด้วยจอนเส้นทวิสครับครับแล้วก็เฟซบุ๊กก็เพจจอนโอเซนครับ IG ก็จอนโอเซน NNN แล้วก็ฝากติดตามเชียร์ฟูเซนนะครับจะแข่งเส้นเดือนนี้เป็นสปีด2ก็ฝากทุกคนตามเชียร์ด้วยครับผมโอเคครับขอบคุณจอนเช่นเดียวกันนะครับผมครับมีอะไรมอบให้จอนมั้ยฮะมีมาไหนอ่ะนี่พิซซ่าไม่ใช่ไม่ใช่ฝากไว้แล้วกันอันนี้นะฮะตรงนี้ตรงนี้เริ่มข่าววันที่25นี้แล้วสำหรับเซตของ Q Boy นะครับผม X กับทางด้านของอะไรนะแมวแมวแมวชิเอลเมียวมันชิเอลเมียวแมวมึนแมวมึนเออชิเอลแมวมึนอันนี้เสื้อคือโม้อวดนะครับครับให้จอนให้จอนเอาเส้นขอบคุณครับข้าวเหนียวมะม่วงด้วยข้าวเหนียวมะม่วงอีกหนึ่งเซตนะนี่อันนี้ข้าวเหนียวเนื้อมะม่วงนะครับผมเดี๋ยวฝากคนนี้แคมป์ดิว่าจะอ้วนเดี๋ยวเอาไปให้เออเดี๋ยวเอาไปให้หมดเลยเออเดี๋ยวเอาไปให้หมดเลยเดี๋ยวเข้าไปข้างล่างนะครับเอาไปแบ่งกันทานพี่บูมบอกว่าตอนผมไปไม่มีแจกมึงมาใหม่ไม่ได้บูมมึงมาใหม่ไม่ได้บูมมึงมีเรื่องอะไรมาเล่าไปเล่าเออแต่ฟรีนะครับตัวไม่มีมีอยู่เออก็เล่าชีวิตหลังจากการเป็นผู้เล่นเพลเยอร์ไม่เล่าชีวิตช่วงปากดีช่วงนี้ดีกว่าเออที่แบบอยู่ดีนั่งคอมเมนต์คนอื่นไปเก่งซะแล้วเออไปเก่งวอชปาร์ตี้ไปคอมเมนต์นู้นเล่นอย่างงู้นเล่นอย่างงี้ไปเปิดคำถามซะมาดีกว่าเป็นบุเลตบุเลตเออบุเลตบุเลตดีกว่าว่าทำไมคุณถึงเก่งขนาดนี้อะไรเงี้ยทุกวันนี้คุณโสดไหมคุณบูมบุรพาไม่รู้แล้วไอ้เหี้ยตอนนี้กูบอกก่อนยาโอเคก่อนจะไปวันนี้พี่ขอบคุณสปอนเซอร์ขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนดีกว่านะครับวันนี้นะครับผมค่อนข้างเยอะทีเดียวนะขอบคุณนะครับขอบคุณแบบไวๆแล้วกันนะครับผมขอบคุณทางด้านของเครื่องดื่มลีโอนะครับนี่ติดตู้เย็นมันกว่าครับถูกต้องแล้วมันกว่าฮะ Asus ROG นะครับครับ I have CPU ครับ Fusion Far East นะครับผม Q Boy นะฮะฝากไว้เมื่อกี้ที่บอกก็คือวันที่25เขาจะมีขายแพ็คเกจนี้นะที่เอามา 10,000 นะครับบ็อกเซตนี่ก็ซื้อไปคือถ้าจะจบไปนะครับสำหรับบ็อกเซ็ตก็อย่างที่บอกวันที่25 26เนี่ยจะมีไปขายออกบูธกันที่ Royal Paragon Hall ด้วยนะครับวันที่25 26นี้นะครับบ็อกเซ็ตก็จะเป็นตัวนี้เลยข้างในก็จะมีเสื้อยืดสีขาวนะครับหรือสีดำนะครับแล้วก็กระเป๋าผ้าแคนวาสสติ๊กเกอร์เซ็ตและรวมไปถึงเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะบ็อกเซ็ตพวงกุญแจใช่ซึ่งต้องมาดูเซอร์ไพรส์กันว่าเป็นกุญแจอะไรแต่ใครที่ไม่สะดวกบ็อกเซ็ตก็สามารถแยกซื้อได้ใช่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าผ้าแคนวาสไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์เซ็ตแต่พวงกุญแจไม่มีขายใช่ที่เดี๋ยวจะไปก่อนหอมเป็นงานแซบออนเซลถูกต้องครับแล้วก็อย่าลืม Fusion Fire Eat ด้วยครับอุปกรณ์เกี่ยวกับเสียงที่เป็นระบบไฮเอนด์ระดับโลกฮะใช่ซึ่งการถ่ายทอดสดของเราเนี่ยก็ใช้ Fusion Fire Eat เนี่ยขึ้นโลใช้ระบบใช่ใช้เต็มระบบเลยนะครับโอเคครับสุดท้ายครับข้าวเหนียวมะม่วงแจ่วอ้วนครับก็อย่างที่บอกครับมะม่วงฉ่ำข้าวเหนียวหอมหวานอร่อยอันนี้เล่นจริงๆนะก่อนที่เขาเข้าสปอนเซอร์เนี่ยผมขับผ่านบ้านผมเนี่ยซื้อประจำอยู่แล้วแล้วก็ผมไปดูหน้าร้านใหม่ของเขาขึ้นห้างด้วยที่ไอคอนใช่ก็มี3สาขานะตอนนี้นะครับสาขาแรกคือถนนกระพึกครับหน้าทางเข้าหมู่บ้านเนวาน่ามองตรงๆคือทางไปกำนันแมนใช่สาขาที่2คือพุทธมณฑลสาย1ครับหน้า 7-Eleven ปากซอยตลาดคลองรัฐมยมครับไอคอนสยามชั้น G โซนธนบุรีดีไลท์เมืองสุขสยามนี่สปอนเซอร์เรามาตั้งแต่มี2สาขาใช่แล้วตอนนี้มี3สาขาและรวมไปถึงการออกบูธงานครัวคุณต่อยทั่วประเทศไทยใช่มันจะอยู่ตามห้างจะอยู่ตามสถานที่สำคัญต่างๆในแต่ละจังหวัดซึ่งตอนนี้จะมีนะครับที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่23มีนาคมถึง2เมษายนฝากด้วยใครอยู่แถวนั้นไปหาซื้อกินกันอร่อยขอบคุณทุกเจ้าด้วยฮะขอบคุณจอโนเซนครับขอบคุณครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับคุยโมวด EP หน้าจะเป็นใครฝากติดตามด้วยละกันวันนี้พวกเรา3คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามถ่ายทอดสดของพวกเราได้ที่ www.twitch.tv/fpsthailand ทั้งเกมทั้ง e-sport และไลฟ์สไตล์รอคุณอยู่ครับ